بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การบรรยายเฉพาะกิจที่ทางชมรมมุสลิมนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชานะครับได้เชิญผมมาทำการบรรยายในครั้งนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสที่จะได้มาร่วมมัจลิสเนี่ยหมายถึงสถานที่ชุมนุมมัจลิสเนี่ยหมายถึงสถานที่ชุมนุมนะครับซึ่งสิ่งที่เรามากระทำกันเช่นนี้เนี่ยมารวมตัวกันแสวงหาความรู้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าเป็นมัจลิสุซิกรีก็คือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานที่เช่นนี้จะมีความประเสริฐตราบเท่าที่ผู้ที่มาร่วมสถานที่นี้มีการปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบของศาสนานะครับมีการแยกชายหญิงมีการระมัดระวังในเรื่องการปฏิสัมพันธ์และรวมไปถึงมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจในการแสวงหาความรู้เพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นเมื่อเข้ามาในที่ประชุมแล้วเนี่ยท่านจะได้ชั่วโมงกิจกรรมอะไรอย่างไรนะอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยขอให้ทุกคนตั้งจิตนาในการแสวงหาความรู้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงอย่างเดียวแล้วท่านจะได้ผลบุญและจะไม่ขาดทุนในการเดินทางมาแสวงหาความรู้นะครับความประเสริฐของการร่วมวงความรู้เนี่ยคือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะอภัยโทษจะประทานสวงสวรรค์นะครับให้แก่ผู้ที่มาร่วมวงความรู้ฮะดีษในซอฮีห์มุสลิมเนี่ยตอนที่บรรดามะลาอิกะห์เนี่ยได้ทูลกับพระองค์อัลเลาะห์ว่าวงที่มีการรวมตัวเพื่อรำลึกถึงความเพื่อรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพวกเขาเนี่ยขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้รอดพ้นจากไฟนรกนะครับและก็ขออภัยโทษต่อบาปที่พวกเขามีอัลเลาะห์บอกว่ากอฟัรตุละฮุมนะครับเราเนี่ยได้อภัยโทษให้แก่พวกเขาแล้วเราในได้อภัยโทษแก่พวกเขาแล้วนะครับจนกระทั่งที่ว่าหะดีษเนี่ยได้เล่าว่าฟีฮิมในหมู่ผู้ที่มารวมตัวกันเพื่อแสวงหาความรู้เนี่ยอับดุลคอตตออุนมีคนคนหนึ่งเขาเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ที่ทำความผิดมากมายคอตตออุนก็คือมีความผิดมากมายแล้วก็เป็นผู้ที่เข้ามาในวงนี้เนี่ยคนนี้คนเดียวนะที่เดินเข้ามาในวงนี้เนี่ยเจตนาตอนแรกเนี่ยไม่ได้จะมาหาความรู้นะแต่จะมาธุระกับคนที่เข้ามาหาความรู้นะครับจะมาธุระกับใครสักคนหนึ่งในวงนั้นที่มีการแสวงหาความรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงนะครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เนี่ยได้ทรงพูดเลยนะครับว่าลายัชกอญาลีซุฮุมนะครับลายัชกอบิฮิมญาลีซุฮุมนะครับอัลลอฮ์บอกว่าคนที่มานั่งอยู่ในวงนี้เนี่ยจะไม่อับโชคหมายถึงว่าจะไม่สูญเปล่าจะไม่อับโชคจะไม่ขาดทุนใดๆเลยคือเขาจะได้รับการอภัยโทษด้วยนะบิฮิมด้วยเพราะความประเสริฐและความบารอกะห์ความจำเริญของคนที่แสวงหาความรู้หะดีษบทนี้เป็นหลักฐานที่ชี้ว่าเพียงแค่เดินเข้าไปในวงที่มีการแสวงหาความรู้นะครับคนคนนั้นเนี่ยยังได้รับผลบุญที่ใหญ่หลวงจากการร่วมสถานที่ที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์คำว่าสถานที่ที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้จำกัดเพียงแค่การกล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ที่เป็นถ้อยคำซิกรุลลอฮ์ที่เราคุ้นเคยกันแต่รวมไปถึงทุกการงานที่ทำให้บุคคลคนหนึ่งเข้าถึงหลักการศาสนา
นะครับวงที่มีการเสวยหาความรู้นี่กินความหมดเลยทั้งวงที่มีการอ่านอัลกุรอานการอ่านหะดีษของท่านนบีการตักเตือนให้ขยันในการทำอิบาดะห์และการตักเตือนให้ออกห่างจากความชั่วนะครับฉะนั้นขอให้ทุกคนที่เดินทางไปเสวยหาความรู้ไม่ว่าจะเวทีใดก็ตามแต่ให้มีความบริสุทธิ์ใจในการเสวยหาความรู้เล่นชาวว่าอัลลอฮ์จะประทานผลบุญอันมากมายนะครับถ้าเราเปรียบเทียบว่าคนที่เดินไปยังวงนั้นเพื่อธุระนะยังได้รับการอภัยโทษจากความผิดที่เขามียังได้รับการอภัยโทษจากความผิดที่เขามีและจะสรรหาอะไรจากขนาดไหนกับคนที่มีเจตนาบริสุทธิ์ใจที่จะมานั่งหาความรู้ตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มุสลิมนี่จะต้องตระหนักว่าความประเสริฐของการหาความรู้นี่มันใหญ่หลวงการหาความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการลบล้างความผิดที่เราได้กระทำในชีวิตของเรารายวันนะครับหัวข้อที่มอบหมายให้ผมอภิปรายบรรยายในวันนี้เนี่ยก็คือหัวข้อเรื่องทำไมศรัทธาของเราถึงอ่อนแอทำไมศรัทธาของเราเนี่ยถึงอ่อนแอปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามุสลิมไม่ว่าจะยุคไหนเนี่ยจะต้องประสบกับปัญหาเรื่องศรัทธาอ่อนแอนะครับหมายถึงว่าในรายบุคคลน่ะในรายบุคคลเนี่ยมันจะต้องมีแหละครับทุกสมัยจะมีบุคคลที่ประสบสภาวะศรัทธาอ่อนแอยิ่งท่านในยุคของเราเนี่ยน่ากลัวว่าจะเป็นส่วนใหญ่ของสังคมด้วยหรือเปล่าที่เกิดสภาวะผู้คนเนี่ยอิมานเขาอ่อนแอเวลาเราพูดถึงคำว่าอิมานอ่อนแอเนี่ยมันสะท้อนหลักการข้อหนึ่งที่สำคัญของอิสลามที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับมันสะท้อนหลักการข้อหนึ่งที่สำคัญของศาสนาอิสลามหลักการข้อนั้นก็คืออีมานของมนุษย์ศรัทธาของมนุษย์เนี่ยเราแปลมาจากภาษาอาหรับก็คืออัลอีมานศรัทธาของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่คงที่เป็นสิ่งที่ไม่คงที่หมายความว่าอีมานเนี่ยมีเพิ่มและก็มีลดอีมานมีเพิ่มและมีลดเพราะมันมีการอ่อนแอเมื่อมีการอ่อนแอก็มีการเข้มแข็งเป็นของคู่กันนั่นชี้ว่าศรัทธาของมนุษย์อีมานของมนุษย์เนี่ยไม่นิ่งมีภาวะเพิ่มมีภาวะลดเราได้หลักฐานจากอายะห์กุรอานเราได้หลักฐานจากอายะห์อัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานถึงลักษณะของผู้ศรัทธาอินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ศรัทธานะครับว่าอัลลอฮ์บอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ถูกอ่านขึ้นให้พวกเขาฟังอีมานของพวกเขาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีมานของพวกเขานี่จะเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าคนเนี่ยถ้าเข้าใจมีความลึกซึ้งในคัมภีร์อัลกุรอานอีมานของพวกเขานี่ก็จะเพิ่มขึ้นการใคร่ควรวญของพวกเขาที่มีต่อคัมภีร์กุรอานเนี่ยจะทำให้อีมานของพวกเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอินนัมัลมุมินูนัลลซีนาอิซาซุกิรัลลอฮุนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ถูกกล่าวขึ้นวะจิลัตกุลูบุฮุมหัวใจของพวกเขาเนี่ยก็จะเกิดการยำเกรงจะเกิดความเกรงกลัวแต่เมื่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถูกอ่านขึ้นให้พวกเขาฟังอีหม่านของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นคำถามก็คือบ่อยครั้งที่เราได้ยินอัลกุรอานถูกอ่านแต่หัวใจของเราเนี่ยไม่รู้สึกรู้สาอะไรหัวใจของเราเนี่ยไม่มีการเพิ่มขึ้นซึ่งอีหม่านมันมีสาเหตุครับนะครับมันมีสาเหตุแล้วเราก็ต้องเช็คและสาเหตุหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่อันนี้บ้านเราก็ต้องแก้กันเองนะคือถ้าเราเนี่ยไม่เข้าใจความหมายของคัมภีร์อัลกุรอานตั้งแต่แรกเราได้ยินคำอ่านที่เป็นภาษาอาหรับอย่างเดียวแน่นอนแหละครับเราไม่เข้าใจความหมายมันก็เป็นไปได้ยากที่อีมานของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพราะเราใคร่ครวญไม่ได้ว่าอายะห์เหล่านั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดำรัสอะไรอยู่นะครับบางท่านอาจจะรู้สึกอีมานเพิ่มขึ้นเพราะความไพเราะของอัลกุรอานนี่เป็นไปได้แต
แต่แน่นอนแหละครับมันจะไม่มีทางลึกซึ้งเท่ากับผู้ที่ใคร่ครวญคัมภีร์อัลกุรอานออกมาได้และนี่ก็เป็นที่อัตโนมัตินะครับที่นักวิชาการหลายท่านเขาได้ระบุนะครับว่าการเรียนภาษาอาหรับเป็นวาญิบการเรียนภาษาอาหรับเป็นวาญิบแม้จะไม่มีหลักฐานในอัลกุรอานที่บอกว่าการเรียนภาษาอาหรับเป็นวาญิบการเรียนไวยากรณ์อาหรับเป็นวาญิบนะครับแต่สิ่งที่เป็นวาญิบที่พวกเราไม่ปฏิเสธจากหลักฐานทั้งหลายทั้งปวงก็คือผู้ศรัทธาจะต้องอ่านกุรอานและจะต้องใคร่ครวญอัลกุรอานและปฏิบัติตามอัลกุรอานและถ้าไม่เข้าใจภาษาอาหรับจะไปสู่สิ่งนี้ได้อย่างไรฉะนั้นในหลักการอิสลามเนี่ยเรามีอยู่ข้อหนึ่งที่ศัพท์วิชาการนะครับเราเรียกกันว่ามุกัดดิมะตุลวาญิบมุกัดดิมะตุลวาญิบหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงวาญิบหนึ่งเนี่ยวาญิบหนึ่งที่อัลลอฮ์บัญญัติไว้ในศาสนาสิ่งที่เป็นวาญิบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เว้นแต่จะต้องมีอีกอันหนึ่งอยู่ด้านหน้ามันก่อนแล้วอันนี้เนี่ยมันจะเป็นวาญิบโดยอัตโนมัติเราเรียกกันว่ามุกัดดิมะตุลวาญิบถ้าแปลภาษาไทยก็เหมือนกับบทนำของวาญิบอีกทีสิ่งที่มีอยู่ก่อนวาญิบอีกทีแล้วสิ่งนั้นมันก็วาญิบโดยตัวสิ่งนั้นเป็นวาญิบโดยตัวนะครับอันนี้เทสเคยพูดไปเยอะละผมเชื่อนะครับว่าเวลาพูดว่าวาญิบเนี่ยนักศึกษาเนี่ยก็จะเข้าใจกันแหละวาญิบคืออะไรเข้าใจใช่ไหมครับว่าวาญิบหมายถึงอะไรวาญิบหมายถึงอะไรครับสิ่งที่บังคับให้กระทำถ้าไม่ทำมีบาปมีบทลงโทษจะโลกหน้าหรือโลกนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยมีบาปและถ้าทำก็จะได้ผลบุญด้วยวาญิบนี่ก็คือสิ่งที่หลักการศาสนาเนี่ยสั่งใช้ให้กระทำอัลลอบัญญาซิมันเป็นการสั่งที่เด็ดขาดไม่ทำไม่ได้ใครก็ตามที่ทำวาญิบเนี่ยก็ได้ผลบุญจากการทำนั้นแต่ถ้าใครไม่ทำนะครับก็มีบาปติดตามมาคำถามมีอยู่ว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าอะไรเป็นวาญิบอะไรไม่ใช่วาญิบในศาสนาคำถามง่ายๆเลยเรารู้ว่าละหมาดฟัรฎู5เวลาเนี่ยเป็นวาญิบทำไมเราถึงรู้ว่าเป็นวาญิบทำไมเราถึงทราบว่าละหมาด5เวลาเนี่ยเป็นวาญิบทำไมเราถึงทราบว่าละหมาด5เวลาเป็นวาญิบเราอาจจะตอบว่าเราทราบเพราะว่าอาจารย์เขาสอนมาเป็นวาญิบถามผู้รู้กี่คนก็บอกเป็นวาญิบอันนั้นเราเรียกว่าเป็นการทราบโดยข้อสรุปแต่ไม่ได้ทำให้เรากระจ่างในคำว่าวาญิบโดยตรงหรอกการที่เราจะรู้ว่าอะไรในศาสนาเป็นวาญิบไม่วาญิบหลักสำคัญก็คือพื้นฐานเดิมเข้าใจว่าพื้นฐานเดิมไหมถ้าบอกว่าพื้นฐานเดิมก็แสดงว่ามีที่ไม่ใช่พื้นฐานพื้นฐานเดิมมีอยู่ว่าเมื่อใดก็ตามแต่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้กระทำอะไรก็ตามแต่เมื่อใดที่อัลลอฮฺสั่งให้กระทำเมื่อใดก็ตามแต่ที่อัลลอฮฺสั่งให้กระทำหรือนบีสั่งให้กระทำให้ถือหลักเป็นพื้นฐานเดิมไว้ก่อนว่าคำสั่งนั้นเป็นวาญิบจนกว่าจะมีหลักฐานจนกว่าจะมีสิ่งที่มาผันมาชี้ว่าคำสั่งนั้นไม่ใช่วาญิบอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่เมื่ออัลลอฮ์สั่งและนบีสั่งเนี่ยถ้าปราศจากอะไรที่จะชี้ชัดออกมานะว่าคำสั่งอันนั้นเป็นคำสั่งแบบมุสตะฮับที่ภาษาบ้านเราเรียกกันว่าสั่งแบบสุนัตให้ทำให้ถือว่าคำสั่งนั้นเป็นวาญิบไปก่อนยกตัวอย่างเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงดำรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่าวะอิซกุลนาลิลมะลาอิกะติสจูดูลิอาดัมฟะซะจะดูอิลลาอิบลิสอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงดำรัสไว้ในกุรอานว่าจงรำลึกถึงเมื่อครั้งที่เราเนี่ยพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยสั่งไปยังบรรดามะลาอิกะห์
สั่งไปยังบรรดามะลาอิกะห์จงนึกถึงเหตุการณ์ที่เมื่อครั้งที่อัลลอฮ์สั่งไปยังบรรดามะลาอิกะห์สั่งให้สุญูดต่ออาดัมสั่งให้แสดงความเคารพต่ออาดัมอัลลอฮ์สั่งบรรดามะลาอิกะห์ให้สุญูดต่ออาดัมฟะซะญะดูบรรดามะลาอิกะห์ได้สุญูดหมดนะครับอิลลาอิบลิสมีอยู่ตัวเดียวไม่สุญูดคืออิบลิสนะครับจากอายะห์นี้เนี่ยชัดเจนแหละครับว่าผู้ที่ถูกสั่งให้สุญูดมีมะลาอิกะห์และอิบลิสรวมอยู่ในคำสั่งทั้งหมดคำถามตอนที่อัลลอฮ์สั่งให้สุญูดวาญิบใช่ไหมว่าต้องสุญูดอาดัมตอนที่อัลลอฮ์สั่งมะลาอิกะห์และสั่งอิบลิสให้สุญูดอาดัมเนี่ยคำสั่งตรงนี้วาญิบต้องทำไหมต้องทำไหมครับต้องทำชัดเจนต้องทำแล้วรู้ได้ไงว่าวาญิบรู้ได้อย่างไรว่าวาญิบหมายถึงอิบลีสจะรู้ได้อย่างไรว่าที่อัลลอฮ์สั่งตรงเนี้ยสั่งเป็นวาญิบนะก็เพราะว่าทุกคำสั่งของอัลลอฮ์น่ะพื้นฐานเดิมถ้าอัลลอฮ์สั่งวาญิบทำทันทีจนกว่าจะมีการขยายความจากตัวบทอื่นจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่ทำให้เรารู้ว่าคำสั่งตรงนี้ไม่ใช่วาญิบอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะถ้าเราไม่สรุปแบบนี้ถ้าเราไม่สรุปว่าพื้นฐานเดิมเมื่ออัลลอฮ์สั่งอะไรเมื่ออัลลอฮ์สั่งอะไรนะครับแล้วไม่วาญิบไว้ก่อนน่ะมันจะกลายเป็นว่าอิบลีสที่ไม่สุญูดณตอนนั้นก็ไม่ผิดซึ่งแน่นอนอธิบายงั้นไม่ได้พออัลลอฮ์กล่าวไว้อย่างชัดเจนในวรรคต่อมาว่าอาบาวัสตักบะรออิบลิสปฏิเสธการสุญูดแล้วก็โอหังวะกานะมินัลกาฟิรินและมันเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ปฏิเสธนะครับฉะนั้นให้เข้าใจนะครับว่าหลักของวาญิบเนี่ยหมายถึงทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานปรากฏอยู่ในหะดีษของท่านนบีถ้ามีการสั่งให้ทำพื้นฐานเดิมถือว่าวาญิบไว้ก่อนจนกว่าจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาผันออกจนกว่าจะมีหลักฐานตัวอื่นมาผันออกไปจนกว่าจะมีหลักฐานตัวอื่นมาผันออกไปที่ทำให้เรารู้ว่าที่สั่งตรงนี้ไม่ได้วาญิบนะครับอันนี้ให้เข้าใจหลักกลับไปที่อายะห์กุรอานเมื่อกี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยดำรัสไว้ในกุรอานว่าหัวใจของผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อได้มีการอ่านอายะห์กุรอานขึ้นมาหัวใจของพวกเขาเนี่ยจะสั่งสถานซึ่งดังที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าเราไม่เข้าใจภาษาอาหรับและเราจะสั่นไหวจะยำเกรงต่ออัลเลาะห์อีมานจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรซาดะทุมอีมานานะครับอีมานของผู้คนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพราะได้ยินอัลกุรอานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรล่ะถ้าเราไม่เข้าใจเลยว่าอายะห์กุรอานเนี่ยอัลเลาะห์บอกอะไรฉะนั้นมันโดยอัตโนมัตินักวิชาการเขาก็เลยใช้หลักการที่เราเรียกกันว่ามุกัดดิมะตุลวาญิบนะครับการศึกษากุรอานเป็นวาญิบฉะนั้นสิ่งที่มันอยู่ก่อนการศึกษากุรอานคือการศึกษาภาษาอาหรับมันเลยเป็นวาญิบโดยอัตโนมัติอย่างเช่นยกตัวอย่างการอาบน้ำละหมาดเป็นวาญิบคือเวลาเข้าละหมาดการอาบน้ำละหมาดเป็นวาญิบเราจะไปละหมาดด้วยไม่อาบน้ำละหมาดไม่ได้ใช่ไหมครับการอาบน้ำละหมาดนี่เป็นวาญิบทีนี้ถ้าสมมุติเราไปอยู่ในที่แห่งหนึ่งซึ่งเราไม่มีความสามารถที่จะไปหาน้ำละหมาดมาอาบได้เลยแบบฟรีๆนะไม่มีก๊อกน้ำให้ใช้ไม่มีอะไรให้ใช้แต่เราเนี่ยมีเงินที่จะไปซื้อน้ำดื่มอ่ะในเซเว่นในร้านก็ตามแต่เนี่ยมาอาบน้ำละหมาดคือเรามีความสามารถในการจะไปซื้อน้ำนั้นมาใช้ในกรณีเช่นนี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าการไปซื้อน้ำดังกล่าวนั้นวาญิบนะวาญิบนะเพราะว่าน้ำเนี่ยยังซื้อได้อยู่คือเราหาน้ำฟรีอาบน้ำละหมาดไม่ได้นี่ยกตัวอย่างเฉยๆสมมติเราไปยังที่แห่งหนึ่งแล้วเวลาละหมาดมันเข้าแล้วเราไม่มีน้ำฟรีจะอาบน้ำละหมาดไม่มีก๊อกน้ำให้ไม่มีอะไรให้เลยนะครับไม่มีอะไรให้เลยมีอยู่ที่เดียวก็คือเนี่ยร้านค้าขายน้ำอยู่ขายน้ำเปล่าแล้วเราก็มีเงินด้วยนะครับมีเงินด้วยซึ่งผมเชื่อแล้วครับว่าทุกคนมีเงินซื้อน้ำเลยขวดหนึ่งในกรณีเช่นนี้การไปซื้อน้ำดังกล่าวนั้นจะเป็นวาญิบโดยอัตโนมัติในสถานการณ์เช่นนี้จะเป็นวาญิบโดยอัตโนมัติเพราะการอาบน้ำละหมาดจะเกิดขึ้นไม่ได้เว้นแต่จะต้องไปซื้อน้ำมา
ฉะนั้นการซื้อน้ำเนี่ยมาอ่านนั้นละหมาดเนี่ยเราเรียกกันว่ามุกอดดีมะหรือวาญิบเป็นวาญิบที่มันอยู่มาก่อนวาญิบที่ศาสนาสั่งอีกทีนะครับเหมือนกันการจะเข้าถึงอัลกุรอานการจะเข้าถึงหะดีษของท่านนบีเนี่ยมันจะมีสิ่งที่วาญิบมาก่อนหน้านั้นก็คือการศึกษาภาษาอาหรับฉะนั้นก็ฝากทุกท่านนะครับถ้ามีความสามารถในอยากให้ศึกษาภาษาอาหรับจนสามารถเข้าใจอัลกุรอานและหะดีษได้อาจจะต้องใช้ความพยายามมากเพราะถ้าเราไม่เข้าใจภาษาอาหรับมันก็ยากครับที่เราจะมีความลึกซึ้งในการใคร่ครวญอัลกุรอานแล้วนี่มันก็เกิดสภาพที่เป็นอยู่ส่วนนึงก็คือเมื่อเราได้ยินอัลกุรอานและอีหม่านของเราไม่เพิ่มนั่นก็เพราะว่าเราใคร่ครวญกุรอานไม่ได้เราไม่เข้าใจว่าอัลเลาะห์พูดอะไรกับเรานบีพูดอะไรกับเรานะครับเราไม่เข้าใจว่ามันคือเรื่องอะไรกันที่อัลเลาะห์บอกเพราะเราแปลไม่ออกแต่ถ้าเราแปลออกสมมุติว่าเราแปลกุรอานออกละหรือเราไปดูคำแปลที่มีเขาแปลมามีคำอธิบายเข้ามาแต่ว่าหัวใจก็ไม่เพิ่มแสดงว่าอันนั้นเรามีปัญหาอิมาของเรากำลังเป็นปัญหาฉะนั้นจากตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องเข้าใจในเบื้องต้นนะครับว่าอีมานของมนุษย์เนี่ยมีเพิ่มและมีลดเมื่อมีเพิ่มและมีลดบุคคลแต่ละคนจะมีอีมานไม่เสมอกันเพราะอีมานจะเพิ่มขึ้นด้วยกับการเชื่อฟังอัลลอฮ์อีมานของมนุษย์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยกับการเชื่อฟังอัลลอฮ์และอีมานเนี่ยจะลดลงด้วยกับการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ฝ่าฝืนนบีฉะนั้นไม่มีทางครับถ้าช่วงไหนเนี่ยเราเนี่ยตั้งเจตนากับตัวเองว่าเราเนี่ยจะมาขัดเกลาเพิ่มอีหม่านของตัวเองแต่เราไม่อุดการผิดบาปของเราถ้าเปรียบนะครับมันเหมือนกับถุงน้ำเหมือนกับถุงน้ำถุงหนึ่งอีหม่านเนี่ยอยู่ในถุงอีหม่านเนี่ยอยู่ในถุงถ้าถุงมันรั่ว1จุดหรือ2จุดนะน้ำซึ่งเปรียบเสมือนอีหม่านมันก็ไหลออกจากถุงนึกออกมั้ยครับเราจะเติมยังไงเติมยังไงเติมยังไงมันก็อะไรครับมันก็ไม่หมดมันก็ไม่เต็มสักทีเพราะว่ามันรั่วอยู่ตลอดการที่ถุงรั่วเนี่ยเปรียบเสมือนกับการทำบาปของเราการที่ถุงรั่วเนี่ยเปรียบเสมือนการทำบาปถ้าในหนึ่งวันเนี่ยเราไม่เกรงกลัวล่องเลยเราไม่สนใจอะไรเลยเราเจาะถุงอย่างเดียวตื่นมาปุ๊บทำบาปเที่ยงก็ทำบาปเย็นก็ทำบาปทำไปหมดนะครับบาปใหญ่บาปเล็กทำกวาดเกลี้ยงอย่างเงี้ยนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมอุมมะอิสลามรุ่นนี้ละหมาดครบ5เวลาก็แก้อะไรไม่ได้คนละหมาดครบ5เวลาเนี่ยนะครับก็ขโมยของคนอื่นเห็นไหมคนไปมัสยิดขโมยรองเท้าคนอื่นเนี่ยมีไหมมีใช่ไหมเห็นรองเท้าคนอื่นสวยหน่อยสลับเลยตัวเองใส่ของเก่าไปแล้วก็ขโมยมาทั้งที่การขโมยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็คำถามขึ้นว่าละหมาดภาษาอะไรทำไมไม่หักห้ามทำไมการละหมาดจึงไม่ทำให้คนคนนี้สามารถหักห้ามตัวเองจากความชั่วนั่นก็เพราะว่าเขาละหมาดโดยที่การละหมาดของเขาเนี่ยมันไม่อยู่บนสภาพของการละหมาดที่บรรดาซอฮาบะห์คือละหมาดกันละหมาดไปด้วยแล้วก็ทำชั่วไปด้วยรายวันแล้วการละหมาดมันจะมีพลังอะไรนึกออกไหมครับละหมาดไปด้วยแล้วก็ดูสิ่งที่มันฮารามไปด้วยในชีวิตประจำวันการละหมาดก็เป็นแค่การเคลื่อนไหวของร่างกายไม่มีพลังไม่มีรสชาติไม่มีความอร่อยอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการละหมาดที่คล้ายๆการละหมาดของคนมุนาฟิกคนกับกรอกสมัยนบีนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกฉะนั้นการที่เราเนี่ยจะทำให้อีหม่านของเราในแข็งแรงก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าอีหม่านของเราแข็งแรงอ่ะนั่นจะทำยังไงให้อีหม่านของเราแข็งแรงเนี่ยก็ต้องมานั่งคุยกันก่อนว่าณตอนนี้นี่อีมานของเราเนี่ยมันรั่วเพราะอะไรบ้างอีมานของเราเนี่ยมันรั่วเพราะอะไรบ้างนะครับและแน่นอนล่ะครับในหลักการศาสนาเนี่ยความผิดที่มนุษย์ก่อความผิดที่มนุษย์ละเมิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็มีใหญ่ๆอยู่3ประเภทนะครับความผิดประเภทที่1คือความผิดในระดับตกศาสนาคุฟรและที่มันน่าเศร้าก็คือสังคมสมัยนี้เนี่ยความผิดชนิดนี้เนี่ยก็กระทำอุกอาจไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับด้วยกับอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะได้กล่าวกันความผิดประเภทที่หนึ่งคือความผิดที่เราเรียกกันในภาษาวิชาการว่าอัชชิรก
การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์หรืออัลกุฟการปฏิเสธศาสนานี่คือความผิดที่ใหญ่ที่สุดและความผิดชนิดนี้มันลบล้างความดีทั้งหมดถ้ามนุษย์ได้ล่วงล้ำสู่ความผิดชนิดนี้แล้วโดยจงใจอ่ะนะหมดอีหม่านไม่เหลือนะครับเปรียบเสมือนยาพิษที่ลงไปในแก้วน้ำเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วครับน้ำส่วนอื่นใช้ไม่ได้แล้วพังหมดอันนั้นก็ประการที่หนึ่งชนิดที่สองของความผิดก็คืออัลบิดะห์คือการอุตริในเรื่องศาสนาอันนี้ก็เยอะนี่ก็แก้ไม่ได้นะครับการอุตริในเรื่องศาสนาและสิ่งที่จะมาคู่กันก็คือเมื่อใดก็ตามแต่ที่มีการอุตริในเรื่องศาสนาขึ้นเมื่อนั้นซุนนะห์ของท่านนบีในเรื่องเดียวกันจะถูกถอดออกซุนนะห์นบีในเรื่องเดียวกันจะถูกถอดออกยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับซุนนะห์นบีในเรื่องการอะไรครับการนำอาหารไปให้ครอบครัวผู้ตายวันที่มีการตายเกิดขึ้นนะครับวันที่มีการตายเกิดขึ้นน่ะท่านนบีสอนเรานะครับในเหตุการณ์หนึ่งท่านญาฟัรเสียชีวิตนบีสอนบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัตอิมูลิอาลิญาฟัรนะครับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงให้อาหารแก่ครอบครัวของญาฟัรซุนนะห์ที่นบีสอนเราก็คือเมื่อมีการตายเกิดขึ้นเป็นปกติครับครอบครัวของผู้ตายในกำลังอยู่ในความโศกเศร้าเมื่ออยู่ในความโศกเศร้าเนี่ยจะเอากระจิตกระใจที่ไหนไปปรุงอาหารนบีจึงสอนซุนนะห์ของเรานี่แค่เรื่องเดียวนะสังคมมุสลิมสลับหัวสลับหางหมดเลยนบีสอนเราว่าให้เราเนี่ยนำอาหารของเราเนี่ยคนละไม้คนละมือไปมอบให้กับครอบครัวของผู้ตายไปมอบให้ครอบครัวของญาฟัรแต่สมัยนี้สลับกันเกิดอุตรินะครับไม่ใช่สมัยนี้นะมันหลายสมัยมาแล้วเกิดอุตริก็คืออะไรเมื่อมีการตายเกิดขึ้นครอบครัวผู้ตายทำอาหารเลี้ยงคนมาเยี่ยมแล้วมันกินกับสติปัญญามันคิดง่ายๆศาสนาของอัลเลาะห์ที่สูงส่งเนี่ยมันเป็นไปได้มันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเมื่อมีการตายเกิดขึ้นครอบครัวผู้ตายเนี่ยสิ่งแรกเลยที่แทบจะทำกันนะ1เตรียมหาเงินเรียกเด็กละเบมาอ่านละเริ่มหมดเงินเรียกเด็กละเบมาอ่านมากัน30 40คนเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรกันใช่มั้ยแล้วไหนจะแขกอีกโอ้โหแขกมาสมมุติแขกมาสัก50คนแล้วตอนนี้ที่มันเป็นประเพณีอยู่นะบ้านผู้ตายเนี่ยพอมีการตายเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยขนน้ำขนเป๊ปซี่ขนโค้กขนอะไรตั้งกันหน้าบ้านที่รับแขกก็เต็มไปหมดเลยกลายเป็นว่าเป็นภาระของครอบครัวผู้ตายเห็นไหมเป็นภาระของครอบครัวผู้ตายคุณลองจินตนาการถึงว่าถ้าครอบครัวผู้ตายเนี่ยเขาสูญเสียสมาชิกในครอบครัวด้วยความโศกเศร้าอย่าว่าแต่จะเตรียมอาหารเตรียมน้ำเตรียมของกินให้ผู้ที่มาเยี่ยมเลยครับจะเดินยังไม่ไหวเลยลองจินตนาการว่าถ้าพ่อกับแม่คนนึงเสียลูกสาวไปเพราะถูกฆ่าข่มขืนถ้าลูกสาวของเขาเนี่ยถูกข่มขืนฆ่าตายนะหรือรถชนตายจนศพนี่เละเองแล้วต้องมานั่งหาน้ำหาอะไรมันใช่ไหมในอิสลามนบีเลยสอนให้เราเนี่ยนำอาหารมาให้นี่สลับกันพอเราไปเริ่มแผลงๆอะไรอย่างนี้นี่แค่ข้อเดียวพอเราไปเริ่มแผลงๆอะไรอย่างเงี้ยนะสลับกันเอาสิ่งอื่นเอาประเพณีของคนอื่นมาปรากฏซุนนะห์นบีในเรื่องนี้หายจนกระทั่งมันแปลกประหลาดไปหมดถามไม่จริงเกิดมาเนี่ยเคยเห็นไหมสังคมมุสลิมพอมีการตายเกิดขึ้นคนนี้ก็แบกข้าวแบกข้าวสารแบกอะไรไปไม่มีไปกันโตเปล่าไปนั่งกินซุปไปนั่งกินไก่บ้านเขาปัญหาเหมือนกันพอเวลาพูดอย่างนี้อันนี้วาฮาบีนี่แตกแยกนั่นมันวนอยู่อย่างเงี้ยสังคมมุสลิมนี่คือเรื่องอุตริกรรมบิดอะห์อุตริกรรมในเรื่องของศาสนาประการที่3ความผิดที่เกิดขึ้นก็คือชัดเจนมาสีการฝ่าฝืนอัลเลาะห์ฝ่าฝืนสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามไม่ว่าจะเป็นบาปใหญ่หรือบาปเล็กหรือแม้แต่เรื่องบางเรื่องเป็นมักรูห์ก็ต้องระวังนะครับเพราะคนที่จมอยู่กับสิ่งที่เป็นมักรูห์มักจะลุกลามไปสู่สิ่งฮารอมในเวลาต่อมานะครับนี่คือ3ประการที่ทำลายอีหม่านของเราและถ้าเราไม่เรียนรู้ตั้งแต่แรก
ไม่คิดที่จะสนใจตั้งแต่แรกอีมานของเรามันรั่วเหมือนถุงน้ำรั่วอยู่เราอ่านกุรอานก็รั่วออกเราไปทำฮัจญ์ก็รั่วออกรั่วออกอยู่เสมอนะครับด้วยเหตุนี้เองท่านอิมามอิบนุกอยิมนี่นักวิชาการท่านหนึ่งท่านพูดได้ดีมากแล้วมันตรงกับสภาพสังคมมุสลิมที่เป็นกันอยู่อิบนุกอยิมบอกว่าการทำอามันที่ดีทำได้กันหมดเลยทั้งคนดีและคนชั่วไปดูดีๆการทำอามันที่ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าคนชั่วก็ทำนะคนดีก็ทำเคยเห็นไหมครับคนขายใบกระท่อมไปละหมาดวันศุกร์มีไหมมีใช่ไหมคนขายยาบ้ายังไปละหมาดวันศุกร์เลยครับจริงไหมเออคนกินดอกเบี้ยในบริจาคมีไหมมีไหมมีหมายถึงว่าคนดีเนี่ยและคนชั่วเนี่ยทำอามันกันได้ทั้งคู่แหละฉะนั้นการทำอามันอย่างเดียวแค่อันนี้อย่างเดียวนะยังชี้วัดอีหม่านไม่ได้หมายถึงว่าเราจะดูคนคนหนึ่งว่าแข็งแกร่งในเรื่องศาสนาเป็นคนที่ซอดิกเป็นคนที่สัตย์จริงต่อหลักการขอรอดเป็นคนที่อีหม่านดีเนี่ยดูแค่การงานที่ดีที่เขาทำอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ให้ดูอีกอันหนึ่งด้วยก็คือการละทิ้งมะซียะห์การละทิ้งความผิดบาปอิบนุกอยิมบอกว่าการจะละทิ้งความผิดบาปอันนี้เนี่ยต้องคนสัตย์จริงต้องคนที่หนักแน่นในศาสนาของอัลเลาะห์เท่านั้นจะทำได้มันยากแต่ทำอามันเนี่ยนะคนเลวยังทำเลยคนดีก็ทำคนเลวก็ทำนี่คือสภาพที่เป็นอยู่ไปดูดีๆนะครับนี่คือสภาพที่เป็นอยู่เราจะเห็นนะครับคนละหมาดครบละหมาดครบแต่ก็ไม่ทิ้งมะซียะห์ไม่ต้องไปดูอะไรเยอะนะครับมุสลิมบางคนละหมาดครบนะครับแต่ฮิญาบไม่สวมมีไหมเยอะเลยนะบางคนบอกว่าก็เยอะอยู่ยิ่งภาคกลางนี่ยิ่งเยอะเลยหรือบางคนในละหมาดครบแต่สวมฮิญาบไม่ตรงเงื่อนไขเขาเรียกว่าสวมแบบไม่มีผลอะไรเลยไม่มีผลเพราะเป็นการสวมฮิญาบที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ศาสนากำหนดอย่างเช่นถ้าทางใต้นะที่ไหนก็คิดกันเองสวมฮิญาบแต่ใส่แขนสั้นแถวกรุงเทพไม่ค่อยเห็นนะที่เห็นกันมากก็จะเป็นทางใต้สวมฮิญาบก็หมายถึงว่าจริงๆไม่ได้ว่าฮิญาบแล้วแหละเอาว่าสวมผ้าคลุมหัวเนี่ยแต่ใส่แขนสั้นอย่างเงี้ยพอไปสั่งบอกว่าให้ใส่เสื้อให้มันปิดยาวใส่ไม่ได้ทั้งท่านละหมาดครบบริจาคอย่างดีเลยนั่นก็ตรงกับที่อิบนุกอยยิมบอกที่ว่าการงานที่ดีเนี่ยคนดีก็ทำคนชั่วก็ทำแต่การงานที่เลวเนี่ยคนที่จะทิ้งมันได้ต้องแข็งแกร่งมากต้องแข็งแกร่งมากคนที่จะทิ้งมันนะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าอีมานเนี่ยมันมีเพิ่มมันมีลดสาเหตุของการอีมานลดเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซึ่งบรรดาอุลามะห์เนี่ยเขาได้ลิสต์ออกมาเลยให้พวกเราเห็นภาพว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างแต่ณตรงนี้เนี่ยผมจะเล่าโดยสรุปสาเหตุของการอีมานลดรวมๆมาแล้วเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยแบ่งได้3สาเหตุทำไมศรัทธาของเราถึงอ่อนแอทำไมศรัทธาของมุสลิมถึงอ่อนแอใหญ่ๆเนี่ยสามสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งสาเหตุที่หนึ่งเป็นสาเหตุเบื้องต้นของเรื่องทั้งหมดเลยก็คือการไม่หาความรู้ศาสนาการไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับความรู้ศาสนาการไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับความรู้ศาสนานี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ทำให้อิมานของคนเนี่ยลดลงมนุษย์เราเนี่ยในชีวิตประจำวันฟังให้ดีมนุษย์เราเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามีสิ่งที่จะดึงเราออกไปจากการอยู่ในบรรยากาศศาสนาผมใช้คำว่าการอยู่ในบรรยากาศอิมานเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับบางเรื่องที่ดึงเราออกไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องฮารอมได้ซ้ำแต่เป็นเรื่องดุนยาเป็นเรื่องฮาลาลแต่ทำให้เราเนี่ยจมอยู่กับมันจนกระทั่งเราเนี่ยไม่มีเวลาที่จะสนใจหาความรู้ศาสนาคนเนี่ยถ้ามันมีเรื่องศาสนาเนี่ยวนเวียนอยู่ในหัวตลอดถ้าพูดภาษาวัยรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าอินกับเรื่องศาสนาพูดให้เข้าใจง่ายๆคนเราเนี่ยถ้าอินกับเรื่องศาสนาอิมานก็จะเข้มแข็งเหมือนกับที่มนุษย์เราเวลาเขาอินกับเรื่องอะไรอ่ะ
มันก็จะเข้มแข็งในเรื่องนั้นถ้าเขาอินกับเรื่องอะไรในเข้มแข็งในเรื่องนั้นไปดูได้นะครับเคยเห็นไหมวัยรุ่นเนี่ยอินเรื่องบอลอ่ะเวลาอินเรื่องบอลเนี่ยแหกตาอยู่ถึงตีสองตีสามก็ได้เนื้อออกไหมเพราะเขาอินความอินเนี่ยมันนำมาซึ่งการกระทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะดีหรือเลวอ่ะทีนี้เรื่องศาสนาเนี่ยถ้าเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบคนไม่ค่อยอินกับการหาความรู้อันนี้คือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความอ่อนแอในเวลาต่อมาเดี๋ยวมันจะมีข้อ2ข้อ3ตามมาแต่เรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องนี้พี่น้องลองจินตนาการนะครับว่าในชีวิตของเราใน1วันมันจะมีอะไรต่อมีอะไรมากมายเลยนะครับที่จะดึงเราให้ออกไปจากความเคร่งครัดในศาสนาออกไปจากการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันจะมีอะไรล่ะที่ดีไปกว่าความรู้ศาสนาที่จะทำให้คนคนนึงเนี่ยสามารถพยุงตัวเองให้รอดพ้นจากอุปสรรคได้ทีนี้พอมันไม่มีความรู้ศาสนามาเติมอยู่ตลอดเนี่ยมันเหมือนกับไฟอ่ะมันหมดถ่านอ่ะไฟมันหมดถ่านพอให้คุณใส่ถ่านไปแล้วแต่ถ้าวันนึงมันไม่มีการชาร์จแล้วมันก็หมดเหมือนกันความรู้ศาสนาเนี่ยบางเรื่องรู้แล้วแต่พอไม่พูดมันจะวนอยู่ที่มันพลังมันจะหมดนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในอัลกุรอานเนี่ยหลายเรื่องอัลลอฮ์จะกล่าวซ้ำไปซ้ำมาถ้าเราวิเคราะห์เพราะมนุษย์เราเนี่ยบางเรื่องเนี่ยพูดทีเดียวรู้เรื่องนะแต่ว่ายังแก้ไม่ได้มันต้องพูดอยู่หลายรอบถึงจะแก้กันได้นะครับอันนั้นคือเฉพาะเรื่องที่รู้และที่เรื่องที่ยังไม่รู้อีกล่ะเรื่องที่ยังไม่รู้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยใช้ชีวิตที่เจียดเวลาให้กับการหาความรู้ศาสนาตอนทุกวันนี้หากันง่ายมากนะถ้าเราเนี่ยเจียดชีวิตให้กับการหาความรู้ศาสนาน้อยเวลาที่ให้กับความรู้ศาสนาน้อยอาทิตย์นึงกดฟังคลิปอยู่10นาทีอันนี้ก็น่าจะยากแล้วถ้าสมัยนี้นะครับบางคนไม่ใช่อาทิตย์นึงเป็นเดือนไม่รู้เลยฉะนั้นบรรดาสหายหรือแม้แต่ซาลาบุตรซอลเลห์เนี่ยชีวิตของพวกเขาที่อยู่กับละการศาสนาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะออกมาว่าพวกเขาเนี่ยจะคุยจะนั่งวงจะนั่งอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยเขาจะสนใจเรื่องที่ทำให้เขาเนี่ยใคร่ควรถึงโลกหน้าจะพูดแต่เรื่องศาสนานะครับเคยเห็นไหมพวกคอการเมืองพวกคอการเมืองเวลาเขาอินกันเขาเป็นคอเดียวกันเวลาเขาเจอหน้ากันแล้วก็พูดเรื่องการเมืองตลอดเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวจะลงถนนเดี๋ยวจะเลือกตั้งเดี๋ยวจะอะไรกันนะความรุนแรงอ่ะความอินเรื่องการเมืองมันเพิ่มอยู่ตลอดอินจนชนิดที่ว่าไปประท้วงยิงกันตายก็ยอมจริงไหมนั่นเพราะเขาอินและไอการอินอย่างนั้นที่มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าถูกใส่อยู่ตลอดใส่อยู่ตลอดเติมอยู่ตลอดเติมอยู่ตลอดเรื่องศาสนาก็เหมือนกันถ้ามีการใส่ตลอดเติมตลอดมันก็จะอินแต่จริงๆอ่ะมันก็เป็นโจทย์หนึ่งของผู้รู้ด้วยแหละถ้าผู้รู้สอนศาสนาแล้วก็น่าเบื่อวนลูปอยู่ที่เดิมอะไรต่อมีอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ผู้รู้ก็ต้องแก้เหมือนกันจะโทษชาวบ้านอย่างเดียวไม่ได้นะครับจะโทษชาวบ้านอย่างเดียวไม่ได้ฉะนั้นเรื่องเนี่ยนะครับสาเหตุแรกของการอ่อนแอในเรื่องอีหม่านก็คือไม่มีการเติมข้อมูลเรื่องศาสนาอยู่เป็นระยะหาความรู้ศาสนาเนี่ยนานๆทีหาทีนะครับไม่มีการเติมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ศาสนาเลยทำให้พลังในเรื่องอีมานเนี่ยมันลดน้อยลงและนี่ก็เข้าสู่สภาวะที่เราเรียกกันว่ารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยน้อยรำลึกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้อยลักษณะหนึ่งของพวกมุนาฟิกที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะลายัซกุรูนัลลอฮะอิลลากอลีลาลักษณะของพวกมุนาฟิกเนี่ยเรารู้กันคือพวกที่ไม่มีอีหม่านเลยพวกมุนาฟิกเนี่ยคือพวกที่ไม่มีศรัทธาเลยนะครับไม่มีศรัทธาในหัวใจแต่แสร้งแสดงภาพว่าตัวเองเป็นมุสลิมอัลลอฮ์เล่าถึงลักษณะของพวกเขาว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากเพียงเล็กน้อยคำว่าพวกเขาจะไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่นี้หมายถึงพวกเขาจะไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งในละหมาดและนอกละหมาดถ้าในละหมาดก็คือการอ่านที่เราอ่านกันอยู่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการซิกรุลลอฮ์การรำลึกถึงอัลลอฮ์และนอกละหมาด
นอกละหมาดในการรำลึกถึงอัลเลาะห์ใน2แบบนะครับทั้งการรำลึกที่เป็นเรื่องของการตะลัฟฟุสคือการพูดเป็นถ้อยคำที่อยู่ในหะดีษของท่านนบีถ้อยคำแห่งการรำลึกซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อะไรทั้งหมดทั้งหลายและรวมไปถึงการพูดทุกสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งเข้าใจหลักการศาสนาและนึกถึงอัลเลาะห์เป็นส่วนหนึ่งของการรำลึกทั้งสิ้นนะครับหะดีษนบีบอกว่าคนที่นั่งกันอยู่ท่ามกลางวงแล้วก็ได้พูดเรื่องวิชาการเกี่ยวกับอัลเลาะห์เกี่ยวกับศาสนาของพระองค์นะครับเป็นส่วนหนึ่งจากคำว่ารำลึกถึงอัลเลาะห์ลักษณะของพวกมุนาฟิกเนี่ยคือรำลึกถึงอัลเลาะห์ในน้อยพวกเขาจะไม่รำลึกนอกจากเพียงเล็กน้อยนะครับและสาเหตุของการรำลึกถึงอัลเลาะห์เพียงเล็กน้อยมาจากอะไรครับมาจากการอีหม่านที่แทบไม่มีเหลืออยู่ฉะนั้นถ้าเราเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยไม่ใช่มุนาฟิกสมมติเราพูดกับหัวใจตัวเองทุกคนรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นมุนาฟิกนะครับถ้าเราเนี่ยบอกกับพูดกับหัวใจตัวเองว่าฉันเนี่ยไม่ใช่มุนาฟิกเพราะฉันยังเชื่ออัลลอฮ์อยู่ยังเชื่อนรกอยู่ยังเชื่อในนบีมูฮัมมัดอยู่ยังเชื่อในกาลิมะห์ชะฮาดะห์ทั้งสองนะครับแต่เราเนี่ยพฤติกรรมภายนอกไม่ต่างกับคนมุนาฟิกหมายถึงอะไรเรารำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยมากและอีหม่านของเราเนี่ยมันจะเข้มแข็งกับมุนาฟิกสักกี่น้ำเชียวมากสุดที่แยกเราจากเขาก็คือเรายังกลัวนรกยังเชื่ออัลลอฮ์อยู่เขาเรียกว่ามีอัสลุนอีมานมีอีมานในระดับรากเหลืออยู่แต่ว่าอีมานในระดับกิ่งที่มันต่อยอดออกมาให้เข้มแข็งในแทบไม่เหลือแล้วเพราะชีวิตของเราภายนอกแทบไม่ต่างอะไรกับมุนาฟิกพอละหมาดก็ละหมาดแบบขี้เกียจละหมาดแบบขี้เกียจนะครับในหัวนี่ไม่ได้นึกถึงถ้อยคำที่อ่านในละหมาดเลยหัวใจเนี่ยไม่นึกถึงอัลลอฮ์ละหมาดปุ๊บเสร็จฟาติฮะปุ๊บในหัวไปไหนครับแล้วแต่บางคนค้าขายเข้าตลาดละบางคนค้าขายหัวในหัวเนี่ยหมายถึงสมองเนี่ยไปเรื่องตลาดละบางคนเรื่อง Facebook บางคนเรื่องโทรศัพท์บางคนเรื่องนั้นเรื่องนี้ตรงนู้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดคือการที่เราเนี่ยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยใกล้เคียงกับพวกมุนาฟิกคือรำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยและเมื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในก้าวที่2ก้าวที่3มันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดมันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดเมื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยมันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดและพอรำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยสะสม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 จนกระทั่งความซึ้งความอินกับวะฮีของอัลลอฮ์เนี่ยลดน้อยลงเวลาได้ยินหลักการศาสนาก็สังกตายหมายถึงตัวเขาสังกตายไม่มีพลังอะไรทั้งสิ้นนะครับระวังให้ดีสภาวะหนึ่งที่อย่าทำให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราต้องขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์อย่าทำให้ตัวเองไปสู่สภาวะนั้นคือสภาวะที่หัวใจเนี่ยแข็งกระด้างได้ยินหลักการศาสนาเนี่ยไม่รู้สึกรู้สาอะไรทั้งสิ้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงลักษณะของหัวใจแข็งกระด้างที่ปรากฏอยู่ในหมู่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับอัลลอฮ์บอกซุมมะกอซัตกุลูบุกุมนะครับอัลลอฮ์บอกว่าแล้วหัวใจของพวกเจ้าก็ได้เกิดการแข็งขึ้นมิมบะดิซาลิกหลังจากนั้นหัวใจของพวกเจ้าเนี่ยก็ได้เกิดการแข็งขึ้นฟะฮิยะกัลฮิจะฟะฮิยะกัลฮิจาเราะซึ่งมันแข็งเหมือนกับก้อนหินหัวใจของคนพวกนี้เนี่ยแข็งเหมือนกับก้อนหินนะครับเอาอัชัดดุกัสวัตันหรือยิ่งไปกว่านั้นคือแข็งยิ่งกว่าก้อนหินสิอีกนะครับนี่คือสภาพหัวใจของคนที่ไม่มีทางนำหัวใจนี่แข็งยิ่งกว่าก้อนหินเมื่อคำพีของอัลลอฮ์มาถึงพูดถึงนรกอยู่เนี่ยไม่ได้รู้สึกกลัวเลยเนี่ยลองถามใจตัวเองดูเวลาตัวเองได้ยินคำพีของอัลลอฮ์เนี่ยพูดถึงไฟนรกอยู่เนี่ยสภาพของเราเนี่ยเหมือนคนกาเฟรคนกาเฟรนี่ยังไงอ่ะเขาได้ยินกุรอานเขาได้กลัวอะไรเพราะว่าเขาไม่มาหัวใจของพวกเขาเนี่ยแข็งเหมือนกับก้อนหินอธินากลัวคือแข็งยิ่งกว่าก้อนหินเนี่ยและแข็งยิ่งกว่าก้อนหินคำว่าแข็งยิ่งกว่าก้อนหินนี่ยังไงอ่ะก้อนหินเนี่ยถ้าน้ำเนี่ยซึมลงไปทุกวันทุกวันน้ำฝนเนี่ยมันยังซึมผ่านก้อนหินนะแต่ถ้าแข็งยิ่งกว่าก้อนหินเนี่ยแสดงว่าน้ำไม่ซึมละอันนี้เปรียบเทียบ
แล้วถ้าหัวใจของเราเนี่ยเป็นแบบนั้นหมายความว่าอ่านกุรอานเนี่ยทุกอ่านอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันไม่สามารถซึมเข้าไปในหัวใจเลยได้ยินอายะห์กุรอานที่พูดถึงการลงโทษได้ยินอายะห์กุรอานที่พูดถึงไฟนรกและไม่มีปฏิกิริยาความกลัวเกิดขึ้นเลยเปรียบเสมือนที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาได้ยินจะเกิดอะไรขึ้นครับอย่างนั้นแหละนั่นคือความน่ากลัวนั่นคือความน่ากลัวที่อยากจะฝากพวกเราให้ตรวจสอบตัวเองว่าพวกเราเนี่ยมีคือมันอย่างเงี้ยเราทุกคนเนี่ยเวลาถามอยากอีหม่านอ่อนไหมสำหรับคนที่ยังมีอีหม่านอยู่เนี่ยอยากอีหม่านอ่อนไหมไม่มีใครอยากอีหม่านอ่อนทุกคนอยากอีหม่านเข้มแข็งนะครับแต่หลายครั้งบางคนก็พยายามจะฟื้นอีหม่านแล้วมันไม่ขึ้นสักทีมันไม่ขึ้นสักทีนะครับสาเหตุมาจากอะไรครับก็มาจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่น้อยกิจกรรมชีวิตเนี่ยจะเข้าถึงบรรยากาศศาสนาจะเข้าถึงบรรยากาศความรู้เนี่ยน้อยมากแล้วจะเอาพลังที่ไหนไปฟื้นอีหม่านคือมันมีแต่ช่องทางของการทำลายอีหม่านหมดในหนึ่งวันมีสิ่งที่มาเจาะถุงอีหม่านให้น้ำมันรั่วออกเนี่ยด้วยกับบาปเนี่ยระเนระนาดนะด้วยกับบาปเนี่ยระเนระนาดเอาแค่เรื่องเดียวนี่ผมเคยบรรยายเรื่องนี้ไปทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคที่น้อยคนจะหลีกเลี่ยงจากการที่ดวงตาจะต้องไปเห็นนะครับพูดถึงผู้ชายก่อนนะน้อยคนนะครับที่จะมีชีวิตและสามารถหลีกเลี่ยงความผิดบาปที่เกิดจากการที่ดวงตาเนี่ยไปเห็นผู้หญิงเปิดเอาหรอนะครับและสิ่งหนึ่งที่อันนี้คนไม่ใช่มุสลิมก็พูดเลยนะคนที่เขามีความชำนาญในเรื่องของสื่อในโลกทุนนิยมเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหามากและส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่ของหลายคนนั่นคืออะไรคือการที่ตลาดทุนนิยมเนี่ยผลิตภาพผู้หญิงนะที่รีทัชแล้วรีทัชอีกเขาจะว่ารีทัชไหมที่แต่งแล้วแต่งอีกแต่งแล้วแต่งอีกแต่งแล้วแต่งอีกที่ทำให้มันสวยจนกระทั่งคนทั่วไปไม่สามารถจะสวยแบบนั้นได้รีทัชแล้วรีทัชอีกรีทัชแล้วรีทัชอีกเขาบอกเลยนะว่าไอ้การรีทัชกล้องเนี่ยทำให้คนอายุ60ในกลายเป็นอายุ40ได้เลยมันคือภาพมายาที่หลอกลวงอ่ะและการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเห็นภาพนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยมันคือกระบวนการซึมจนกระทั่งมันสร้างผลทางจิตวิทยาคืออะไรขึ้นมารู้ไหมมันทำให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกรักภรรยาตัวเองน้อยลงผลลัพธ์เพราะมันเกิดการเปรียบเทียบระหว่างผู้หญิงที่ตัวเองเห็นในสื่อซึ่งถูกล้างสมองให้กลายเป็นผู้หญิงในอุดมคติที่ผู้ชายต้องปรารถนาเนื้อออกไหมครับและมันเป็นผู้หญิงที่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครเป็นอย่างนั้นได้ครับเพราะว่าแม้แต่ดาราก็ไม่สามารถจะเป็นได้อย่างภาพที่ตัวเองออกมาภาพที่ถ่ายออกมาเพราะในภาพนี้มันแต่งหมดแล้วจริงหรือเปล่าเออคือในภาพนี้มันแต่งหมดแล้วถ้ามันสวยเหมือนในภาพจริงนะไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องอะไรเลยเอาหน้าสดเลยนะมันก็ไม่ใช่ไงแต่คนเนี่ยพอเราเสพสิ่งนี้มันเกิดจินตนาการผ่านความซึมผ่านความซึมแต่นี่เป็นการซึมที่ชั่วร้ายมันผ่านความซึมก็คือเออเนี่ยคือโมเดลความงามโมเดลความงามโมเดลความงามต้องได้แบบนี้ต้องได้แบบนี้ปรารถนาแบบนี้ปรารถนาแบบนี้ผู้ชายก็โดนกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นมีงานวิจัยที่ศึกษานะครับผลลัพธ์ก็คือผู้ชายจะเกิดจิตวิทยาที่เปรียบเทียบคู่ครองของตัวเองและจะเกิดความรู้สึกลดทอนต่อคู่ของตัวเองคือจะเกิดความรู้สึกรักน้อยลงเพราะอยากได้แบบนี้และในโลกความจริงคือมันไม่ได้ฉะนั้นมันจะเป็นประตูไปสู่การไปซินาการนอกใจและการหย่าร้างในเวลาต่อมานะครับจะเป็นไปสู่ประตูความชั่วร้ายหลากหลายแบบผมยกตัวอย่างแค่ว่านี่แค่ความผิดเดียวนี่แค่เรื่องเดียวที่ผู้ชายมุสลิมถ้าคุณไปหมกมุ่นกับสิ่งนั้นแล้วคุณเล่นสื่อโดยที่ไม่มีอามันนะคุณเล่นสื่อโดยที่ไม่มีความยำเกรงคือคุณเข้า Facebook คุณดูคลิปอะไรคุณดูอีเรเกะกะไปหมดนึกออกไหมครับสิ่งหนึ่งที่ทุกวันนี้ผมว่าทุกคนรู้และแต่ละคนเนี่ยต้องมีวินัยกับตัวเองยอมรับไหมครับทุกวันนี้เรากด Facebook เข้าไปมันจะมีคลิปวิดีโออะไรไม่รู้เปลวขึ้นมาทันทีแล้วเต็มไปด้วยคลิปที่มันน่าเกลียดน่ากลัวเยอะแยะมากมายแล้วจะมีกี่คนที่ระมัดระวังและมีจรรยาบรรณ
ต่อศาสนาของอัลเลาะห์ที่จะรีบปิดไม่ดูคลิปเหล่านี้แต่ถ้าสมมติเห็นวันแล้วเห็นมันเล่าซึมดูสนุกอีมานเนี่ยรั่วอยู่ตลอดอีมานเนี่ยรั่วอยู่ตลอดฉะนั้นมันจึงไม่ต้องแปลกใจอะไรครับว่าสถิติที่มันออกมาตอนนี้เอาพูดถึงสังคมมุสลิมนะการหย่าร้างและนอกใจเนี่ยมันเยอะกว่าคนรุ่นก่อนแค่นี้เหตุผลเดียวมันก็ชัดอยู่แล้วนึกออกไหมครับฉะนั้นเนี่ยลองคิดดูนะครับสาเหตุของการอีหม่านอ่อนถ้าข้อที่หนึ่งเลยชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยไม่มีกระบวนการในการรำลึกถึงอัลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยมากแม้แต่การเข้าไปละหมาดเนี่ยยังไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ตามที่อ่านเลยตั้งคำถามกับตัวเองนะครับละหมาดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่และซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ที่เราอ่านอยู่ทุกครั้งใครควรซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าถามว่าอ่านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่บางคนอาจจะบอกว่าเมื่อกี้ผมว่าเมื่อกี้เพิ่งละหมาดซูรีมานี่ตอนนี้เราเพิ่งเลยซูรีมาแต่ถ้าถามว่าใครควรซูเราะห์ฟาติฮะห์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อันนี้ตอบตัวเองดูเมื่อไหร่มันจะสะท้อนอะไรออกมาสะท้อนว่าคุณละหมาดและอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ซึ่งเป็นซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่มากคุณละหมาดแต่คุณไม่เคยนึกถึงเลยว่าอัลเลาะห์บอกอะไรเราในซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลเลาะห์บอกอะไรเราในซูเราะห์ฟาติฮะห์เราใคร่ครวญซูเราะห์ฟาติฮะห์ในเมื่อไหร่หรือซูเราะห์อื่นๆนะจะกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับบางคนอ่านได้เยอะกว่านั้นก็ดีอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ใคร่ครวญครั้งสุดท้ายในเมื่อไหร่ในละหมาดด้วยนะใครคนขั้นสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าตอบไม่ได้เมื่อไหร่นึกไม่ออกแสดงว่าละหมาดของเรานี่มีปัญหาเป็นละหมาดที่ไม่ทำให้เราซาบซึ้งในสิ่งที่เราอ่านนึกออกไหมครับคุณลองจินตนาการดูคือบางมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่อุลามะเขากล่าวแล้วมาเห็นภาพนะหลายคนเนี่ยตั้งแต่วินาทีตักบีรจะละหมาดเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าละหมาดครั้งนี้แน่ใจไหมว่าเราจะรับคือเข้าไปละหมาดนี่ไม่ได้ตั้งคำถามกับตัวเองแล้ววันนี้ในชีจะละหมาดอยู่เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าละหมาดเนี่ยจะถูกตอบรับหรือเปล่าใครน้ำหนักได้ไหมเขาจะถูกตอบรับแน่นอนถ้าตอบไปฟันธงไม่มีใครตอบได้หรอกแต่พูดว่าให้น้ำหนักรู้สึกยังไงถามแต่ตัวเองดูว่าละหมาดที่จะละหมาดเนี่ยเราจะรับไหมสภาพมันบอกอะครับถ้าละหมาดเป็นไก่จิกเนี่ยก็ตอบได้ว่าไม่น่าจะถูกรับเอาแล้วทำทำไมความย้อนแย้งของมนุษย์นะคือหัวใจตัวเองเนี่ยมันรู้ทั้งรู้ว่าละหมาดไปแล้วเราไม่ตอบรับเนี่ยเพราะละหมาดไปขี้เกียจอย่างเงี้ยแต่ก็ทำแล้วก็ละหมาดเสร็จเอาสบายใจว่าละหมาดเนี่ยทั้งที่เหมือนรู้ทั้งรู้ว่าเราไม่รับจริงไหมนั่นเพราะว่าเราเนี่ยก่อนละหมาดเนี่ยเราไม่ได้ตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าเอ๊ะที่จะละหมาดอยู่เนี่ยครั้งนี้ที่จะละหมาดเนี่ยจะทำมาแล้วเราจะรับไหมคือถ้าเราตั้งคำถามมันจะทำให้การละหมาดของเราเนี่ยมันดีขึ้นไงแต่นี่เราไม่ตั้งคำถามเลยวักตูละหมาดเขาละไปละหมาดรีบไปเรียนเสร็จจนพ้นอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นถ้าละหมาดของเราเนี่ยเราใคร่ครวญสิ่งที่อยู่ในละหมาดครั้งสุดท้ายปัญหาเลยปัญหาจริงๆถ้าละหมาดของเราเนี่ยเราใคร่ครวญสิ่งที่อยู่ในละหมาดเป็นครั้งสุดท้ายจำไม่ได้แล้วว่าซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยเราซึ้งกับมันตั้งแต่เมื่อไหร่ปัญหาครับอันนี้ข้อที่หนึ่งฝากไว้สาเหตุของการอีมานอ่อนเกิดขึ้นจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้อยการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้อยนะครับผ่านการที่ตัวเองเนี่ยเข้าไปจมอยู่กับสิ่งมักซียะหรือจมอยู่กับดุนยาและสิ่งหนึ่งที่อุลามะเตือนกันมากศาสนาเตือนนบีก็เตือนคือการคบค้ากับคนที่ทำให้อีมานอ่อนมีเพื่อนที่ไม่ได้ชวนคุยเรื่องศาสนามีเพื่อนที่ไม่ได้ทำให้เกิดการศรัทธานะครับและอิมานจะบินไปอยู่ที่ไหนระวังให้ดีนะครับสภาพนึงขอยกกุรอานบทนึงสภาพนึงที่น่ากลัวมากและอยากให้พวกเราเป็นอัลลอฮ์เนี่ยเปรียบเปรยสภาพนี้รุนแรงมากผมเชื่อว่ามุสลิมหลายคนเนี่ยเผลอๆไม่เคยรู้ว่าความหมายของอายะห์นี้เป็นอย่างนี้อาจจะเคยอ่านผ่านแต่ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์เคยพูดขนาดนี้เลยในอัลกุรอานอัลลอฮ์พูดถึงผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อพระองค์นะครับและเปรียบสภาพชีวิตของพวกเขาอย่างไรเป
รียบสภาพชีวิตของพวกเขาที่มีต่อสัจธรรมที่มาถึงตัวเองเนี่ยอัลลอฮ์ว่าอย่างไรเอามาดูอายะห์กุรอานนะครับอัลลอฮ์บอกว่าฟามาซาลูฮูกามาซาลิลกัลบีใครที่ภาษาอาหรับรู้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าอุปมาของคนผู้นั้นเปรียบเทียบชายผู้นั้นชายผู้นั้นคือผู้ที่จมอยู่กับดุนยาปฏิเสธการปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอารมณ์ไฟตันไปวันๆนะครับจมอยู่กับโลกดุนยาใบนี้แล้วก็ปฏิบัติตามอารมณ์ไฟตันไม่สนใจหาความจริงชายผู้นั้นเนี่ยเปรียบเทียบชายผู้นั้นเนี่ยกับมัสลิมกันบีเปรียบเสมือนสุนัขตัวหนึ่งเปรียบเสมือนสุนัขตัวหนึ่งยังไงอ่ะอินตะฮ์มิละอะลัยฮิยัลฮัสนะครับอัลลอฮ์บอกว่าหากเจ้าขับไล่สุนัขตัวนั้นไปนะมันก็แลบลิ้นบิ้นห้อยน้ำลายไหลออกมาคือสุนัขสภาพสุนัขทั่วไปเวลาเราไปไล่ไปตีมันนะอันนี้ไม่ได้ให้ไปตีนะอันนี้เปรียบเทียบจริงๆว่าถ้าเราไปไล่ไปตีมันนะมันก็ลิ้นห้อยเหมือนกันนะมันคือสุนัขจริงๆนะครับเอาตะตรุกฮูยัลฮัสหรือถ้าเจ้าปล่อยมันไปปล่อยมันไปไม่ได้ไปทิ้งไม่ได้ไปไล่มันสุนัขมันก็น้ำลายย้อยลิ้นห้อยอย่างนั้นนั่นคือสภาพสุนัขหมายถึงว่าโดยธรรมชาติของสุนัขมันก็น้ำลายไหลลิ้นห้อยอย่างนั้นตรงนี้อัลลอฮ์เปรียบเทียบยังไงนักวิชาการได้อธิบายว่าอัลลอฮ์กำลังเปรียบเปรยคนที่ปฏิเสธทางนำของพระองค์คนที่ปฏิเสธหนทางชีวิตของพระองค์ไม่คิดจะฟังความจริงไม่คิดจะหาความจริงจมอยู่กับเรื่องทางโลกอย่างเดียวเลยแล้วก็ปฏิบัติใช้ชีวิตตามอารมณ์ไฟตามถ้าภาษาสมัยปัจจุบันก็ใช้ชีวิตตามสิทธิทางร่างกายที่มีใช้ชีวิตตามเสรีภาพนะอัลลอฮ์บอกว่าเปรียบเสมือนสุนัขยังไงอ่ะคนประเภทนี้ไม่ว่าจะเอาอัลกุรอานไปบอกก็ไม่ฟังหรือไม่เอากุรอานไปบอกก็ไม่ฟังเหมือนเดิมคือเหมือนเดิมนึกออกไหมครับเพราะสำหรับคนพวกนี้เนี่ยหัวใจเขาอยู่แต่กับการตามอารมณ์และการหาความสุขในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเอากุรอานไปบังคับให้ฟังหรือไปสอนให้ฟังหรือปล่อยไม่เอากุรอานไปให้ฟังมันก็เหมือนเดิมมันก็อยู่แบบนั้นแหละเปรียบเสมือนสภาพของสุนัขที่เวลาเรารำคาญสุนัขเราเอาไม้ไล่ตีไล่คว้ามันก็ลิ้นห้อยหรือมันมานั่งอยู่ใกล้เราแล้วส่งเสียงหอนนะสร้างความรบกวนแกเราเราไม่ได้ทำอะไรมันก็ลิ้นห้อยเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นการเปรียบเปรยที่หนักชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าระวังนะครับมาตรวจสอบตัวเองดูว่าชีวิตของเราเนี่ยแบบนั้นไหมกุรอานเข้าหูเหมือนเดิมกุรอานไม่เข้าหูก็เหมือนเดิมหรือหนักกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้น่ากลัวฉะนั้นข้อแรกของเรื่องทั้งหมดก็คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้อยข้อที่สองในยุคสมัยของเรานะไม่เหมือนยุคนบีไม่เหมือนยุคซอฮาบะห์ไม่เหมือนยุคซะลัฟคนสมัยเราเนี่ยพอรำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยข้อที่สองจะตามมาคืออะไรชุบฮะห์ความสับสนสงสัยคลุมเครือต่อศาสนาของตัวเองมันจะอัตโนมัติแล้วสังเกตดูดีๆคนที่มันอยู่กับความรู้ศาสนาตลอดเนี่ยมันจะสับสนไหมเรื่องศาสนาส่วนน้อยหรอกที่อาจจะไปกินอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่เป็นนะแล้วก็งงแต่ส่วนใหญ่ของคนที่สงสัยศาสนามาจากการไม่หาความรู้มาจากการไม่หาความรู้นะครับลูกศิษย์ในกลุ่มผมนะครับจำนวนไม่น้อยเลยเคยมาสารภาพกับผมว่าอาจารย์ก่อนหน้านี้ก่อนจะเอาบ้ากลับเนื้อกับตัวมาอยู่กับศาสนาเคยอยู่ในสภาพที่สงสัยในศาสนาเลยแต่ไม่กล้าเผยออกมาพอคนเรามันสงสัยในศาสนาเกิดความคลางแคลงใจต่อศาสนาเนี่ยมันจะเอาแรงที่ไหนไปละหมาดนึกออกไหมมันก็จะอ่อนแอไปหมดแต่ไม่กล้าพูดออกมาไงและความสงสัยที่มีต่อศาสนาเนี่ยเป็นผลมาจากการไม่ขยันพอที่จะหาความรู้สึกชูบูฮัตความสับสนทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่มีข้อมูลป้อนให้เราสงสัยศาสนาเนี่ยอีรุงตุงนังไปหมดข้อมูลที่ทำลายและเป็นภัยต่อศาสนาเนี่ยเยอะกว่าข้อมูลทางศาสนาที่เยาวชนตื่นขึ้นมา
อ่านอะไรเป็นมั่วซั่วไปหมดชีวิตรอบข้างเราทั้งเว็บไซต์ทั้งไม่เว็บไซต์นะครับเทียบไม่ได้เลยกับจำนวนของการอ่านสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศรัทธาของตัวเองใช่ไหมอย่างเช่นมีคนมาเล่าผมตรงมีเยาวชนคนหนึ่งมาเล่าผมว่าอาจารย์ก่อนหน้านี้ผมไปที่ร้านหนังสือเหมือนดีนะเป็นเด็กไม่ได้เกเรไม่ได้เป็นดูใบท่อมไม่ได้ไปแว้นรถเข้าไปร้านหนังสือไปเจอหนังสือแปลชุดหนึ่งเซเปียนรู้จักไหมรู้จักไหมหนังสือเล่มนี้เซเปียนเขียนโดยยูวานฮารารีไปซื้อมาเขาว่าเป็นหนังสือดังเข้าร้านหนังสือซื้อมาอ่านปุ๊บอ่านจบโอ้โหสงสัยศาสนาตัวเองนะครับซ่อนอยู่ในหัวใจแล้วไม่รู้จะไปหาข้อมูลที่ไหนมาแย้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะแล้วมันมีแค่นี้หรือเปล่าในโลกความจริงบางคนดูหนังใช่ไหมมีเด็กบางคนดูหนังอะไรไม่รู้หนังฝรั่งอะของมันนี่แหละแล้วในหนังก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมนุษยชาติจะค้นพบอะไรยาหรืออะไรที่ทำให้ไม่ตายสมมติมีใช่ไหมหนังทำนองเนี่ยมันเยอะเลยไอ้หนังแนวๆทำให้ไม่ตายเนี่ยสงสัยแล้วมันมีความเป็นไปได้นะมนุษย์จะไม่ตายถ้ามนุษย์ไม่ตายแสดงว่าศาสนาไม่จริงเพราะศาสนาบอกว่ามนุษย์นี่ต้องตายแล้วไปรับการลงโทษในโลกหน้าสงสัยไปหมดนี่แบบพื้นเลยพื้นนะชุบูฮัตแล้วท่านในระดับสูงกว่านี้ในระดับสูงกว่านี้คุณลองจินตนาการนะคนหนึ่งความรู้ศาสนาเนี่ยหากันน้อยมากความรู้ศาสนาเนี่ยศึกษากันน้อยมากแต่ในขณะเดียวกันตัวเองเนี่ยเรียนรู้สิ่งอะไรที่มันขัดกับหลักการศาสนาเรียนรู้อะไรที่มันขัดกับหลักการศาสนาเช่นมีคนหนึ่งเคยมายอมรับกับผมว่าก่อนหน้านี้ชีวิตเขาเล็กมากเป็นหมอนะหลังสุดเคยมายอมรับกับผมว่าโอ้โหชีวิตเขาเล็กมากก่อนหน้าเพราะตลอดเวลาที่เรียนสายแพทย์เขาก็เจอสิ่งที่มันทำให้เกิดความสงสัยในศาสนาระหว่างเรียนเยอะแยะเนี่ยเอาง่ายๆอ่ะเมื่อคุณเรียนหมอคุณก็ต้องเรียนทฤษฎีอีโวลูชันก็ต้องเรียนทฤษฎีพัฒนาการยิ่งเรียนเยอะยิ่งเรียนเยอะยิ่งสงสัยในศาสนาเอ๊ะมันยังไงเอ๊ะมันยังไงเอ๊ะมันยังไงนะเอางี้คนที่เรียนสายวิทย์เบสิกมาก็ต้องได้ยินเรื่องการทดลองของมิลเลอร์พอมันต้องเรียนไงเพราะว่าในหลักสูตรมันต้องเรียนใช้สอบพอเรียนไปยังไงชุบฮัตเกิดขึ้นข้อคุ้มเคยเกิดขึ้นแล้วการทดลองของเบนเดอร์เนี่ยมันยังไงมันจะมันแย้งความเชื่อของเราหรือเปล่าที่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีสิ่งนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆมันมีข้อมูลในการโต้แย้งมากมายไก่กองนะครับแต่อย่างที่บอกปัญหาของสังคมมุสลิมไทยนะสองอย่างเลยคือหนึ่งคนก็ขี้เกียจหาความรู้นั่นหนึ่งอันนี้ปัญหาใหญ่กลับไปที่ข้อแรกใช้ชีวิตแบบไม่หาความรู้ใช้ชีวิตแบบไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์สองผู้มีความรู้ก็วนกันอยู่ที่เดิมไม่ได้พัฒนาไปไหนนึกออกไหมครับมีคนมาบอกกับผมเบื่อวงการศาสนาทำไมฟังกี่ทีก็วนกันอยู่ที่เดิมนะออกอีดไม่ตรงกันทะเลาะกันเมาลิดทะเลาะกันคนตายอุทิศไม่อุทิศเบื่อไม่อยากฟังอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เป็นผลนะเปิดตัวคนนี้ปุ๊บโอ้อย่างเงี้ยมีแต่เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเบื่อพอเบื่อปุ๊บบวกกับตัวเองไปกินชุบฮัตไปกินข้อคุ้มเงินเท่านั้นแหละเสร็จเท่านั้นแหละเสร็จนี่คือข้อคุ้มเครือนี่ข้อคุ้มเครือในเชิงวิทยาศาสตร์นะซึ่งเยอะด้วยนะครับนักเผยแพร่อิสลามในโลกยุโรปสองคนฮัมซะห์ซอซิสคนนี้เป็นเอทิสมาก่อนเป็นคนที่ปฏิเสธพระเจ้ามาก่อนแล้วก็มาศึกษาปรัชญาจนกระทั่งศรัทธาต่อศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือเดเนียลสองคนนี้บอกเลยนะครับว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนสมัยปัจจุบันเนี่ยเคร่งศาสนาน้อยลงหรือออกจากศาสนาก็ตามแต่หรือใช้ชีวิตไม่สนใจหลักการศาสนาก็ตามแต่เนี่ยเป็นผลมาจากการเติบโตขึ้นของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยโดยตัวไม่ได้เป็นภัยผมเคยมาบรรยายที่นี่แหละครั้งที่แล้ว
ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์จริงๆมันไม่ใช่เป็นปัญหากับศาสนาแต่ชุดข้อมูลของสำนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยมันครองและทำให้ผู้ที่ศึกษาวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยไม่มีเวลาพอจะไปหาข้อมูลของฝ่ายวิทยาศาสตร์ที่เป็น creation based ฝ่ายที่เชื่อพระเจ้าเพราะว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของฝ่ายที่ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยมันอยู่ในสถาบันไงมันอยู่ในมหาวิทยาลัยเรื่องนี้มันจริงๆมันมีการพูดในสำนักมหาวิทยาลัยในยุโรปหลายแห่งมีการล็อบบี้มีการล็อบบี้มีการกีดกันงานวิจัยของฝ่ายที่เชื่อพระเจ้าออกไปแล้วก็ซัพพอร์ตแต่ฝ่ายที่เชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการมีคนออกมาแฉอยู่นะครับว่าถึงขั้นโดนไล่ออกก็มีอย่างนี้เป็นต้นพอสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอันนี้คือแค่ประเด็นเรื่องความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแค่ประเด็นเรื่องนี้ก็ทำให้คนในเกิดการคลางแคลงใจในศาสนามากมายก่ายกองยิ่งถ้าวิทยาศาสตร์เนี่ยจากเดิมซึ่งเป็นข้อมูลในหนังสือเรียนที่มันยากถูกแปลงให้เป็นหนังสือวรรณกรรมหนังสือที่มันอ่านง่ายขึ้นกว้างขึ้นอย่างเช่นหนังสือเซเปียนก็จะยิ่งขยายความสงสัยในศาสนาเนี่ยออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าไม่มีคนนำเสนอข้อมูลคือในโลกตะวันตกเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นปัญหาไงเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ในซีกที่เขาเชื่อพระเจ้าแล้วออกมาตอบโต้มันมีอย่างยกตัวอย่างง่ายๆวันก่อนผมนั่งฟังหมออุมาพูดในของเขานะผมได้ยินมานานมากเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งในร่างกายของเราที่สนับสนุนทฤษฎีวัฒนาการว่าเป็นจริงก็คือการที่มนุษย์เรามีไส้ติ่งเราได้ยินคำพูดนี้แบบนานมากตั้งแต่สมัยแบบวิทย์มปลายแบบเรียนไม่ค่อยจะรู้เรื่องอ่ะได้ยินมานานมากก็คือไส้ติ่งคือหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการก็คือร่างกายมนุษย์เราวิวัฒนาการกันมาก็เลยมีอะไรที่ไม่สมบูรณ์ติดมาด้วยก็คือไส้ติ่งนึกออกไหมแล้วทีนี้พอเราได้ยินข้อมูลแบบนี้โอ้โหแล้วในขณะที่อัลลอฮ์ทรงดำรัสไว้ในคุรานว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ฟีอัสเนตักวีมอย่างเงี้ยอยู่ในสภาพที่สวยสดงดงามสมบูรณ์ดีงามนั่นนี่มันมีไส้ติ่งมันยังไงฮะมันเริ่มเกิดความคลุมเครือพอเริ่มเกิดความคลุมเครือก็เพิ่มขึ้นอีมานมันก็แย่ลงเรื่อยๆนึกออกไหมครับอีมานมันก็แย่ลงเรื่อยวันก่อนผมนั่งฟังหมอมาชี้แจงเรื่องนี้แต่จำเนื้อหาไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่น้องไปดู YouTube เอาแล้วกันว่าแม้แต่ไส้ติ่งเนี่ยเขาไม่ใช่หลักฐานสนับสนุนทฤษฎีวัฒนาการเพราะแม้แต่ในไส้ติ่งก็ยังมีประโยชน์บางอย่างนะครับเพียงแต่ข้อมูลชุดนี้มันอาจจะมาไม่ถึงสำหรับคนที่คิดแต่จะฟังแต่ข้อมูลฝ่าย evolutionist อย่างนี้เป็นต้นมันเหมือนกับที่ผมเคยพูดแล้วเป็นเรื่องตลกโจ๊กมากก็คือคนไทยที่เรียนวิทยาศาสตร์ทุกคนรู้จักไอ้ไส้นิวตันหมดแหละนะทุกคนรู้จักเรื่องแอปเปิลตกพื้นกันหมดแหละแต่เป็นเรื่องตลกมากผมเคยเปิดคลับเฮาส์แล้วมีคนเข้ามาเถียงกับผมน่าเป็นคนบ้าวิทย์เลยเป็นคนที่ตัดสินทุกอย่างด้วยวิทยาศาสตร์คนนี้ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ไส้นิวตันเชื่อพระเจ้าตลกไหมพอผมบอกว่าเขาเชื่อไม่เชื่ออีกผมจะไม่เชื่อได้ยังไงเขามีจดหมายพูดชัดเจนนะว่าเขาเชื่อในพระผู้เป็นเจ้านั่นหมายความว่าข้อมูลมันโดนปิดมากๆหรือเหมือนกับทฤษฎีอย่างบิ๊กแบงอะทฤษฎีบิ๊กแบงที่เป็นชุดคำอธิบายเรื่องกำเนิดจักรวาลอะหลายคนไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของทฤษฎีนี้มาจากบาทหลวงคริสเตียนนะจอร์จเลยแหละเป็นคนคิดค้นบางคนไปเอาบิ๊กแบงแล้วบอกว่านี่แหละความรุ่งเรืองของผู้ปฏิเสธพระเจ้าค้นพบความจริงของจักรวาลคนต้นคิดเป็นบาทหลวงเจอพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือข้อคุ้มเครือที่มันมาจากโลกของวิทยาศาสตร์แต่สมัยของเราณเวลานี้โดยเฉพาะ10ปีหลังมานี้ไม่ใช่10ปี3ปีหลังมานี้ตั้งแต่เกิดโดยเฉพาะในบ้านเรานะตั้งแต่เกิดการชูนิ้วเนี่ยจะมีชุบฮาร์ดข้อคุ้มเครือในเรื่องของสังคมศาสตร์ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเข้ามาท้าทายศาสนามากขึ้นแต่มีข้อคุ้มเครือในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเข้ามาไอ้เมื่อกี้เป็นประเด็นในเรื่องธรรมชาติแล้วอันนี้เป็นประเด็นในเรื่องกฎหมายชะรีอะห์ต่อในเรื่องหลักการของศาสนาไอ้นี่ห้ามไอ้นี่ฮารอมนะเมื่อวานสดๆผมเห็นเขาแชร์กันใน Facebook เห็นไหม
อะไรวงอะไรวงเฮฟวี่เมทัลจากอินโดนีเซียเห็นกันใช่ไหมข่าวเนี้ยอะไรวงอะไรไม่รู้จักชื่อวงเป็นผู้หญิงใช่ไหมใส่ฮิญาบแล้วก็มานั่งเล่นเพลงเฮฟวี่เมทัลแล้วก็อะไรแต่งเพลงบอกว่าอะไรให้พระเจ้าอนุญาตดนตรีแก่ฉันด้วยคือนี่ปกติมุสลิมอินโดนีเซียเนี่ยที่เล่นดนตรีเนี่ยคือมันเล่นกันโดยที่มันเข้าใจว่าดนตรีฮาลาลเนี่ยตั้งแต่แรกนะหมายถึงว่ามุสลิมในอินโดนีเซียเนี่ยมันไม่ได้ถือทัศนะว่าดนตรีฮารอมแต่แรกและพวกนี้ถือดนตรีฮาลาลแต่แรกแล้วและผมก็คิดว่าคุณเองที่เล่นดนตรีมาตั้งแต่กำเนิดเนี่ยนะคุณก็คงเชื่อแบบนี้แล้วมาเขียนขอโทษนะเขียนทำซากอะไรเนื้อเพลงที่บอกว่าพระเจ้าได้โปรดอนุญาตดนตรีให้ฉันด้วยก็ในเมื่อพวกคุณเนี่ยนะเชื่อดนตรีฮาลาลแต่ต้นอยู่นะในมาเลเซียนี่ไม่เคยเห็นนะบาโบฮะบาโบกับอดีตร็อกเกอร์นี่ขึ้นบรรยายคู่กันนะพอบรรยายเสร็จอ่ะอดีตร็อกเกอร์นี่ก็จับกีตาร์มาเล่นอันปลั๊กอันนี้วิจารณ์นะมันก็ย้อนแย้งอยู่คือถ้าคุณเชื่อดนตรีฮาลาลถ้าคุณเชื่อดนตรีฮาลาลคุณก็บอกว่าคุณเชื่อซึ่งแน่นอนเลยครับมันไม่มีความถูกต้องหะดีษนบีห้ามเครื่องดนตรีชัดเจนอันมาอาซิฟนบีห้ามแต่ประเด็นนี้คือมาเขียนเนื้อเพลงแบบนี้เอาอะไรแล้วก็พอพ่นอะไรแบบนี้ออกมาโอ้มันก็เป็นกระแสแล้วมันก็เกิดชุบฮัดเกิดความคุ้มเคืออะไรขึ้นมาบอกว่าทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ทำไมต้องมีการกดทับทำไมต้องมีอย่างนี้อันนี้เรื่องเบสิกอย่างดนตรีนะแต่เรื่องที่มันมากกว่านั้นและเป็นฟิตนะในยุคนี้ก็คือเรื่องอะไรข้อคุ้มเคือในเรื่องสิทธิเสรีภาพในเชิงทางเพศไอ้เพศสภาพหมอคนเดียวกันเนี่ยมาสารภาพกับผมแต่ผมรับอำนาจเขาว่าไม่เอ่ยชื่อเป็นใครนะแล้วก็ไม่ต้องไปเดาด้วยพวกคุณไม่รู้จักไม่ใช่เป็นหมอมีชื่อเสียงพูดกับผมเลยนะครับว่าสมัยเขาเรียนหมอเขาเป็นพวกหมู่ชนรุ่นเนี่ยอันนี้ผมเลี่ยงคำนะเดี๋ยวเวลาไปไลฟ์สดใน Facebook โดนแบนเข้าใจใช่ไหมครับเขาเป็นพวกหมู่ชนลุตหมายถึงว่าอันนี้ตามที่ผมจำได้ว่าเขาเล่านี่ก็คือกระทำด้วยนะเป็นหมู่ชนเดียวกับหมู่ชนลุตกระทำด้วยและตลอดเวลาที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้สาเหตุสำคัญก็มาจากข้อคุ้มเคือที่เขามีต่อศาสนาคือเขาหาข้อโต้แย้งก็เลยหาอาร์กิวเมนต์หาข้อโต้แย้งที่จะมาหักล้างไอ้ข้อคุ้มเคือของฝ่ายนี้ไม่ได้ไงฝ่ายที่สนับสนุนสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันมีหมออีกคนนึงเคยให้สัมภาษณ์กับงานวิจัยชิ้นหนึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เขาเขียนขึ้นที่ปัตตานีแล้วหมอคนนี้เป็นคนอะไรที่ว่าเคยให้สัมภาษณ์เลยว่าเขาเนี่ยออกจากอิสลามไปเพราะเรื่องนี้แหละเรื่องที่รับไม่ได้ในประเด็นที่ว่าเขาไม่สามารถจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายได้กันเห็นไหมแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่โหดร้ายกับตัวเอง1 2 3 4อะไรของเขาว่ากันไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ว่าณช่วงเวลาตอนที่หมอคนนี้กำลังเกิดข้อคุ้มเคือเรื่องนี้เป็นไปได้ว่าข้อโต้แย้งของฝ่ายศาสนาไปไม่ถึงเขาเลยทำให้ความคุ้มเคือที่เกิดขึ้นในใจของเขาเนี่ยนำไปสู่การที่เขาปฏิเสธหลักการขอร้องในขณะที่หมอคนแรกที่ผมเล่าเมื่อกี้ตอนหลังเอาปะกับเนื้อกับตัวมาตั้งแต่ได้เกิดการฟังข้อตัวเองชุบฮัดความคุ้มเคือนะครับความคุ้มเคือถ้าเราปล่อยความคุ้มเคือเหล่านี้ให้อยู่ต่อไปมันก็จะกัดศรัทธาของคนให้อ่อนแอและผมเชื่อเลยว่าสมัยนี้สาเหตุของอีมานอ่อนของมุสลิมมาจากข้อนี้เป็นหลักมาจากความอ่อนแอในอีมานมาจากการสงสัยในศาสนาของตัวเองและที่น่ากลัวก็คือสภาพของคนเหล่านี้เนี่ยก้ำกึ่งแล้วมีเกือบมากๆที่จะคล้ายกับอะไรครับคล้ายกับสภาพมุนาฟิกในสมัยนบีมุนาฟิกในสมัยนบีก็คือคนที่ปฏิเสธศาสนาในหัวใจและถ้าเราไปดูจากอายะห์กุรอานและดูจากคำอธิบายของอุลามะส่วนหนึ่งจากพฤติกรรมของพวกเขาก็คือพวกเขาสงสัยในวะฮีของอัลเลาะห์พวกมุนาฟิกในสมัยนบีเนี่ยสงสัยในสัจธรรมที่ท่านนบีมาประกาศแต่ว่ามีผลประโยชน์ในการนับถือศาสนาอิสลามก็เลยแสดงออกภายนอกว่าเป็นมุสลิม
แต่ลักษณะของมูนาฟิกเนี่ยมันจะไม่ตลอดรอดฝั่งมันจะแสดงออกว่าตัวเองละหมาดตัวเองจ่ายซะกาตแต่บางเรื่องมันจะแสดงออกไม่ไหวอย่างเช่นสมัยนบีถ้ามีญิฮาดเกิดขึ้นถ้ามีสงครามระหว่างผู้ศรัทธากับพวกมุชริกมักกะฮ์เกิดขึ้นพวกมูนาฟิกเนี่ยจะบั่นทอนตลอดจะบั่นทอนตลอดจะขัดขวางการญิฮาดตลอดบางทีออกไปร่วมรบแล้วก็หนีกลับมาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไปว่าผู้ศรัทธาที่สู้รบอย่างนี้เป็นต้นถึงลักษณะมูนาฟิกโรคของพวกเขามาจากการสงสัยในวะฮีที่ท่านนบีนำมาประกาศแต่ได้ประโยชน์กับอิสลามคนที่กินชูบูฮัตสมัยนี้คนที่กินข้อคุมเครือจนกระทั่งอีหม่านอ่อนในสมัยนี้เนี่ยส่วนลึกของหัวใจเนี่ยสงสัยเนี่ยศาสนาสงสัยสงสัยเนี่ยศาสนานะอย่างเช่นบางคนมุสลิมบางคนที่เป็นแนวเฟมินิสต์พวกนักสตรีนิยมบางคนอาจจะสงสัยต่อวาฮีของศาสนาสงสัยว่าเอ๊ะที่นบีมาสอนแบบนี้แบบนี้เนี่ยให้ผู้หญิงต่อรัฐสามีนบีเอาวาฮีมาหรือนบีเนี่ยคิดค้นเองแล้วก็กดผู้หญิงมันมีความสงสัยแบบนี้ดังขึ้นในหัวใจเออแต่ว่าไม่กล้าเผยการปฏิเสธออกมาด้วยกับประโยชน์ในดุนยาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวอะไรก็ตามแต่เอาซุบินดะฮ์มินซาลิกอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นชูบูฮาตหรือข้อสงสัยในศาสนาเนี่ยจะยิ่งเพิ่มขึ้น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 เมื่อมันเป็นผลมาจากข้อแรกเมื่อกี้คือการหาความรู้ศาสนาที่หนอนข้อสงสัยมันจะหมดไปได้ยังไงท่านหนึ่งวันตื่นมาดูหนังเกาหลีเที่ยงก็ดูหนังเกาหลีเย็นก็ฟังเพลงแล้วมันจะหมดไหมข้อสงสัยไอ้ในหนังเราเนี่ยเต็มไปด้วยข้อสงสัยอีกจริงหรือเปล่าความน่ากลัวของสมัยนี้นี่ผมเปรียบเทียบเฉยๆนะความน่ากลัวของภาพยนตร์สมัยนี้ภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยสอดแทรกปรัชญาความคิดที่ปฏิเสธพระเจ้าที่ปฏิเสธพระเจ้าน่ากลัวยิ่งกว่าภาพยนตร์แกคือภาพยนตร์แบบเกรียนโดนแบนอะคืออย่างงี้ภาพยนตร์บางภาพยนตร์น่ะที่มนุษย์เราดูมันอาจจะไม่ได้สอดแทรกลัทธิปฏิเสธพระเจ้านึกออกมั้ยเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงก็มีของฮารอมมีการเปิดเอารอกมีการชี้นำพฤติกรรมไม่ดีแต่ไม่ได้สอดแทรกไม่ได้สอดแทรกหลักศรัทธาหรืออากีดะห์ที่ชั่วร้ายของไม่ได้สอดแทรกฟิตนะข้อคุ้มเคืองต่างๆเข้ามานะครับแต่ภาพยนตร์บางเรื่องไม่มีฉากความรุนแรงไม่มีฉากดูดยาเสพติดแต่ใส่สิ่งที่ชั่วร้ายแบบนี้ใส่ถ้อยคำบทสนทนาที่ทำให้คนรังเกียจศาสนานี่น่ากลัวน่ากลัวมากนะครับแต่มาตรฐานของสังคมสมัยนี้เนี่ยภาพยนตร์ที่สมมติเป็นภาพยนตร์ที่สมมติมีการทำละครเรื่องวัยรุ่นตีกันสมมติมันก็จะเกิดปฏิกิริยาในสังคมว่าเฮ้ยหนังแบบนี้อย่าไปให้ลูกหลานดูเพราะว่าเดี๋ยวไปชี้นำให้เด็กใช้ความรุนแรงซึ่งบางทีนะภาพยนตร์แบบนี้เป็นสิ่งที่ฮารอมในหลักศาสนาดูไม่ได้แต่ความชั่วร้ายที่อยู่ในภาพยนตร์แบบนี้เป็นความชั่วร้ายในระดับของการทำให้เกิดการมีพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่ดีแต่ไม่ได้ใส่ความคิดไปเสียไม่ได้แต่ภาพยนตร์อีกอันนึงเป็นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์สมมติเป็นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แต่ใส่การต่อต้านศาสนาการรู้สึกไม่ดีต่อศาสนาเข้ามาใครเป็นว่าอันนี้น่ากลัวกว่าสมมติไม่แน่ใจว่าสมมตินึกมันศึกษาว่าได้ยินแว่วๆว่าเคยมีการทำสมมติมีการทำภาพยนตร์ประวัติชีวิตชาลส์ดาร์วินผมคุ้นๆว่ามีการทำไหมใครพอทราบมันไม่แน่ใจนะสมมติมีการทำภาพยนตร์ประวัติชีวิตชาลส์ดาร์วินบางคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยภาพยนตร์แบบนี้มีประโยชน์นะไปดูดีกว่านะมุสลิมบางคนคิดไม่เป็นก็ไปดูดีกว่าพอไปดูปุ๊บออกมารังเกียจศาสนาเพราะว่าอะไรพอเข้าไปดูโอ้โหไปเจอฉากที่ชาลส์ดาร์วินเนี่ยโดนพาตัวขึ้นศาลโดนตัดสินให้ระงับการเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในศาสนาจักรมันกดทับกดขี่อะไรมันสารพัดเรื่องอ่ะเห็นไหมคนดูปุ๊บนี่แหละศาสนานี่มันขัดขวางจริงๆอย่างนี้เป็นต้น
ศาสนาได้มันขัดขวางจริงๆอย่างนี้เป็นต้น1 2 3 4อันนี้คือปัญหาปัญหาของภัยสมัยนี้ที่ชุบูฮาตไอ้ความคลุมเครือเนี่ยมันเจาะเราทุกทางเลยมันเจาะเราทุกทางเคยเห็นไหมครับมุสลิมผมเชื่อนะครับอันนี้ถ้าเราพูดกันตรงๆนะทุกวันนี้ทุกคนก็รู้กันว่าปัญหาหนึ่งของสังคมมุสลิมณตอนนี้ก็คือคนที่ไม่ยอมเป็นเพศตามที่อัลลอฮ์สร้างใช้คำนี้ด้วยกันไม่ยอมเป็นเพศตามที่อัลลอฮ์สร้างมีความกำแหงขึ้นในการแสดงออกดราม่าล่าสุดที่ขบวนพาเหรดนาราเนี่ยดูกันนะในเฟซแกนนำของพวกนี้มาจากอะไรมาจากพวกนี้มาจากคนกลุ่มนี้จำนวนไม่น้อยที่กำแหงกันอยู่ในศูนย์และไอ้ความกำแหงนี้เนี่ยมันยิ่งกว่ารุ่นของพวกผมนะทำไมถึงว่ารุ่นตอนที่พวกผมเป็นนักศึกษามหาลัยเนี่ยคนพวกนี้ไม่ได้กล้าขนาดนี้เพราะรุ่นนั้นถ้าบอกสิ่งนี้ฮารามเขาก็ไม่เถียงเขาจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องนึงแต่มันจะไม่มีคำว่าเฮ้ยมันสิทธิ์ของกูอย่ามายุ่งแต่พอมาตอนนี้สิทธิ์ของกูนะให้อัลลอฮ์ตัดสินพวกมึงอย่ามายุ่งนี่ว่าทักกันทั้งดิสคอร์ดปัญหาคือเรียกเป็นข้อคุ้มเคือที่คนพวกนี้ได้กินเข้ามาแต่จริงๆมันโต้ไม่ยากครับอย่างนั้นถ้าติดตามรายการผมนะเราโต้แย้งคนพวกนี้ไปหมดนะแล้วก็ตอบไม่ได้นะครับเราโต้แย้งคนพวกนี้ไปหมดแล้วแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะโต้แย้งพวกเราและเขาก็พอใจจะยืนที่เดิมอันนั้นช่วยไม่ได้แต่อย่างน้อยมันทำให้คนเห็นคนที่กินข้อคุ้มเคือได้เห็นว่าไอ้สิ่งที่คนเหล่านี้ปฏิบัติกันอยู่เนี่ยหรือยึดถือกันอยู่มันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยในทางเหตุผลนะครับความคุ้มเคือที่มันเกิดขึ้นและนำไปสู่การปฏิเสธหลักการของอัลเลาะห์เนี่ยแก่นแท้ของมันกลับไปสู่ประเด็นที่3ที่เราจะพูดก็คือชะฮวาตอารมณ์ไฟต่ำความคลุมเครือกับอารมณ์ไฟต่ำจะทำหน้าที่คู่กันมนุษย์มีอารมณ์ไฟต่ำก่อนแล้วไปหาความคลุมเครือมาซัพพอร์ตอารมณ์ไฟต่ำของตัวเองนึกออกไหมครับมนุษย์มีอารมณ์ไฟต่ำก่อนคือมีความอยากที่จะทำสิ่งหนึ่งที่หลักฝืนหลักการของอัลเลาะห์พอมันอยากปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นไปเร่งหาความคุ้มเคือต่างๆมาพ่นให้เกิดความสับสนนะครับนี่ยกตัวอย่างสดๆร้อนๆกลับไปที่ประเด็นเมื่อกี้ที่ผมเล่าจากเหตุการณ์ที่ว่ามีวงอะไรผู้หญิงจากอินโดมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยมีมุสลิมบางคนโพสต์หน้า Facebook นะมีมุสลิมบางคนที่โพสต์หน้า Facebook ซึ่งเป็นมุสลิมที่อยากจะให้ดนตรีมันล้านเพราะตัวเองอยากวิธีการหนึ่งที่ชัยฏอนจะหลอกลวงลูกหลานอาดัมก็คือการทำให้ความอยากที่ตัวเองมีชะฮวาตที่ตัวเองมีพัฒนาไปสู่การเป็นการสร้างความคุ้มเคือขึ้นต่อศาสนามีคนหนึ่งเขาโพสต์ใน Facebook เขาบอกว่าการที่อิสลามมาบอกว่าดนตรีฮารามเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่กินกับสติปัญญาข้อคุ้มเคือของเขาคืออะไรรู้มั้ยเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเขาบอกว่าผมใส่ทำนองเข้าไปในการอาซานมันก็เหมือนทำนองที่อยู่ในเพลงกันแหละถ้าอนุฮารานทำไมอันนี้ฮารานและเขาก็ตั้งประเด็นว่าคือมันมีถึงขนาดที่ว่าเนี่ยทำนองที่เราอ่านในอาซานเนี่ยมันตรงกับโน้ตนั้นโน้ต C โน้ต E โน้ต B อะไรของมันแหละถ้าคนที่เล่นดนตรีจะรู้กันว่ามันมีคีย์โน้ตของมันใช่ไหมนี่มันจะเอาให้ได้นะมันจะเอาให้ได้นี่คือพ่นความคุ้มเคือเพื่อจะบอกว่าเออนี่แหละอันนี้มันอันเดียวกันเขาเรียกว่าพ่นชุบฮาร์ตความคุ้มเคือขึ้นเพื่อสนองความอยากของตัวเองหลักฐานที่เอามาบอกว่าดนตรีฮาลาลก็คือในการอาซานหรือแม้แต่ในการอัลกุรอานมีคีย์อยู่มีทำนองอยู่มีคีย์อยู่แล้วไอ้สิ่งเนี้ยมันมีในเครื่องดนตรีฉะนั้นดนตรีก็เลยฮาลาลด้วยหะดีษนบีพูดชัดๆว่าเครื่องดนตรีฮารามไม่สนอ่ะแย้งสิจะแย้งยังไง
ผมก็เลยแย้งกวนๆกับไม่นะถ้าใช้สูตรนี้นะในโลกเนี้ยของฮารามจะหมดโลกเพราะของระหว่างของฮารามกับของฮาลาลมันจะมีมิติที่ตรงกันอยู่นะซินากับสามีภรรยามีเพศสัมพันธ์กันจุดที่ตรงกันมีไหมมีไหมมีสรุปเป็นอันเดียวกันถ้ามีคนคนหนึ่งบอกว่าซินาเนี่ยฮาลาลเพราะอะไรเพราะมันเหมือนกันอ่ะมันเหมือนกันเวลาสามีภรรยาหลับนอนมันเหมือนกันอันนี้ตะกาวิบัติมันพังหมดได้อย่างเงี้ยไอ้จุดที่ไม่เหมือนกันคือการนิกะห์มันตัดออกเออนึกออกไหมไอ้จุดที่ไม่เหมือนกันมันไม่พิจารณามันไม่พิจารณาจุดที่เหมือนกันอะไรอีกมีพี่น้องเคยให้ข้อมูลผมอ่ะในน้ำส้มน้ำส้มที่เรากินกันอยู่อ่ะอันนี้ถ้ามีใครเรียนด้านนี้ก็ถ้าผมพูดผิดก็แย้งผมได้นะผมอาจไม่แม่นเรื่องนี้หรอกในน้ำผลไม้ที่เรากินกันอยู่ตามร้านค้ามันมีแอลกอฮอล์อยู่โดยตัวหมายถึงว่าในตัวผลไม้มันมีแอลกอฮอล์อยู่แต่ว่าแอลกอฮอล์มันน้อยเป็นแอลกอฮอล์ที่มันเป็นตัวตนของมันในน้ำผลไม้คือมันน้อยมากมันน้อยชนิดที่ไม่เมาอยู่ละเออแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้กันว่าในสุราที่ศาสนาห้ามมันก็มีแอลกอฮอล์แต่แอลกอฮอล์ปริมาณมันมากแล้วถ้ามีคนคนหนึ่งใช้สูตรบอกว่าเออแอลกอฮอล์กินได้เพราะว่าในน้ำผลไม้ก็มีแอลกอฮอล์ในตัวอยู่ไม่เจ๊งกันหมดเลยไงนึกออกไหมครับเออไม่เจ๊งกันหมดเหรอปัญหาครับถ้าเป็นอย่างนี้นะปัญหาเนี่ยหรือบางคนบอกว่าเวลาเราย่างไก่แล้วไหม้เนี่ยเวลาเราย่างไก่มันก็มีอ่ะส่วนที่จะทำให้เกิดมะเร็งจริงไหมนั่นแหละบุหรี่ก็เลยได้นะผมมันตรงกันเนี่ยอย่างเงี้ยคือความเลอะเทอะอย่างเงี้ยเยอะเขาเอาการที่ในคือเราไม่ปฏิเสธฟังให้ดีหะดีษนบีไม่มีบทไหนบอกว่ามุสลิมห้ามใส่ทำนองในการอาซานเราไม่ได้ปฏิเสธคีย์ไม่ได้ปฏิเสธทำนองไม่มีศาสนาไม่ได้บอกว่าให้อาซานให้มันโอ้โหอาซานเต็มเสียงไม่เป็นทำนองไม่เป็นจังหวะเสียงหลงกันไม่อิสลามไม่ได้ปฏิเสธทำนองที่ไพเราะนบีให้เราอ่านกุรอานด้วยเสียงด้วยท่งทำนองที่ไพเราะแต่เครื่องดนตรีก็คือเครื่องดนตรีนะเครื่องดนตรีเนี่ยมันต้องมานั่งบอยว่าเครื่องดนตรีคืออะไรเครื่องดนตรีคืออุปกรณ์ที่เราสร้างมาแล้วเป็นแหล่งเกิดเสียงเนี่ยและเสียงของมันเนี่ยคนละอย่างกับเสียงที่อยู่ในระบบธรรมชาตินะผมถามจริงๆเถอะว่าการที่คุณพยายามจะบอกว่ากีตาร์ฮาลาลการที่คุณพยายามจะบอกว่ากีตาร์ฮาลาลนะกีตาร์เนี่ยถ้าคุณเอามาเล่นคุณจะดีดให้มันเพราะหมายถึงคุณจะดีดให้มันเบาคุณก็ดีดได้เออแล้วคุณจะดีดให้มันกลายเป็นเพลงเฮฟวี่เมทัลหนักกระโหลกก็ได้ไหมก็ได้เออแล้วคำถามคือคุณจะเอากีตาร์ซึ่งมีลักษณะแบบเนี้ยนะเอาไปเทียบกับทำนองในอาซานสมองคุณอยู่ไหนสมองคุณอยู่ไหนด้วยเหตุนี้เองในหลักการอิสลามจึงถือว่าสิ่งบางอย่างที่ตัวตนของมันฮาลาลแต่ถ้าสามารถเลียนแบบสิ่งฮารอมได้โดยตัวแล้วสิ่งนั้นจะฮารอมทันทีอุลามะบอกว่าถ้าเราเนี่ยใช้ปากของเราทำเลียนเสียงกีตาร์ออกมาเลียนเสียงกลองออกมาเลียนเสียงเบสออกมาแล้วเหมือนเอฟไอ้นั่นฮารอมเลยเพราะบรรลุเป้าหมายของการฮารอมแม้ว่าจะมาจากปากของเราเข้าใจไหมครับฉะนั้นตราบใดที่มันถูกทำออกมาแล้วมันยังมีความต่างจากเครื่องดนตรีจริงๆอยู่มันก็ยังฮาลาลอยู่ฉะนั้นถ้าเราใช้ปากของเราทำเสียงฮารอมเหมือนบางคนเขาทำปากเรียนเสียงกีตาร์เหมือนมันก็ฮารามครับไม่ได้นั่นคือประเด็นเหมือนกันนะครับศาสนาเนี่ยห้ามเรามองเอาร่างของผู้หญิงเอาร่างของผู้หญิงก็คือตัวตนจริงๆของผู้หญิงร่างกายของผู้หญิงห้ามเรามองแต่ถ้ามีการวาดรูปว่ารูปเอาร่างผู้หญิงห้ามมองไหมก็ห้ามมีมันจะไม่ใช่อวัยวะจริงๆอ่ะเพราะมันคือสีมันคือรูปวาดแต่มันบรรลุเป้าหมายของการยั่วยุเหมือนกันศาสนาห้ามเรามองเอาร่างผู้หญิงเพราะว่ามันเป็นเหตุไปสู่การเกิดฟิตนะในเรื่องทางเพศมีคุณจะวาดรูปแต่เมื่อมันบรรลุเป้าหมายเดียวกันศาสนาก็ห้ามจะมาอ้างว่ามันไม่ใช่อวัยวะจริงมันเป็นแค่สีมันเป็นแค่เส้นมันเป็นแค่ปากกาไม่ได้มันบรรลุเดียวกันแล้วความน่ากลัวนะเกมสมัยเนี้ยความน่ากลัวเกมสมัยเนี้ย
มีชุบฮัตนี่ล่าสุดมีคนส่งมาให้ผมเกมหนีละหมาดผมก็ไม่รู้เกมอะไรนะมีคนส่งข้อมูลมาให้ผมเป็นเกมหนีละหมาดเห็นไหมผมเห็นในเพจพวกเอทิสเอามาโพสต์กันอยู่เหมือนเล่นเกมหนีละหมาดนี่คือสิ่งที่คนที่ไม่หวังดีต่ออิสลามเนี่ยพยายามทำทุกอย่างให้เยาวชนมุสลิมออกจากหลักการศาสนาทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวนะครับฉะนั้นสาเหตุของการอีหม่านตกเนี่ยไม่เกิน3อย่างนี่นะครับอันนี้คือการแบ่งแบบใหญ่ๆนะไม่เกิน3อย่างเนี่ยมันกลับมาสู่สิ่งนี้สภาพอีหม่านตกกลับมาสู่3อย่างนี้ชีวิตของมนุษย์วนเวียนกับสิ่งนี้และจุดเริ่มต้นของหายนะมาจากการที่เริ่มไม่หาความรู้ศาสนาอยู่ตลอดนี่คือจุดเริ่มต้นเลยคือไม่แน่ใจนะถ้าเราดูแต่ละคนอาจจะไม่ตรงกันบางคนจุดเริ่มต้นมาจากอันหลังนะชูบูฮัตคืออยู่กับการสนองความอยากของตัวเองไปวันๆคือบางคนเนี่ยอาจจะโตมาเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูมาให้ท่องกุรอานให้เรียนกุรอานอย่างดีเลยพอเข้าชีวิตวัยรุ่นไปเสพชูบูฮัตนะไปเสพชูบูฮัตและอันนี้ก็เข้ามาทีหลังพอเข้ามาทีหลังไปลากออกจากการเรียนศาสนาการอยู่กับการหาความรู้ศาสนามาอยู่กับสิ่งที่ชั่วร้ายหรือบางคนเกิดมาก็คือความรู้ศาสนาไม่ค่อยหาเนี่ยมีเกิดมาความรู้ศาสนาไม่ค่อยหาเนี่ยมีนะครับความน่ากลัวของยุคนี้คืออะไรรู้ไหมครับความน่ากลัวของยุคนี้นะโดยเฉพาะถ้าอยู่กรุงเทพนะคือการที่เราเนี่ยไปร้านอาหารมุสลิมนะต้องมานั่งสงสัยว่ามันใช้วัตถุดิบร้านหรือเปล่าในกับมุสลิมด้วยกันแล้วตอนนี้นี่พอดีลูกศิษย์เพิ่งเล่าเมื่อวานเลยบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวมุสลิมร้านหนึ่งอยู่เป็นช่วงหนึ่งเลยมารู้ทีหลังว่าลูกชิ้นที่ขาดที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ลูกชิ้นฮาลาลไม่ได้ใช้ลูกชิ้นฮาลาลใส่ใช้ลูกชิ้นที่ไม่มีฮาลาลสาเหตุเพราะอะไรเพราะมันถูกกว่านี่ไงนี่คือความเลวร้ายของมุสลิมถึงแบบนี้และที่ตลกไปกว่านั้นคือในระหว่างที่ลูกศิษย์ผมเนี่ยกำลังเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะลูกศิษย์อีกคนนึงก็บอกอาจารย์หันไปดูโต๊ะข้างผมก็งงให้ไปดูทำไมน้ำผู้หญิงหมายถึงว่าเขาชี้ให้ผมไปดูโต๊ะข้างผมก็ติเขาว่าชี้ให้ผมดูทำไมน้ำผู้หญิงนั่งอยู่ไปจ้องได้ยังไงเขาบอกไม่ใช่นั่นน่ะบังเลยหมายถึงผู้ชายผมทำไปรู้ได้ไงอยู่จะมาอ้างศาสนากับผมเนี่ยหลายปีที่แล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยก็ไปกินชูบฮัตคือเขามีความอยากจะเป็นอีกเพศหนึ่งอยู่แล้วไงและพอเข้ามหาวิทยาลัยปุ๊บไปกินแล้วก็ไปโดนยุจากสังคมมันเนี่ยเลยพาตัวเองออกจากหลักการศาสนาจากคนที่เคยอยู่ในค่ายทำงานศาสนาเคยอยู่ในค่ายทำงานศาสนาเคยเข้มข้นกับเรื่องหลักการศาสนาวันนึงออกมากลายเป็นโอ้โหอะไรเนี่ยดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นผู้ชายอะนะดูแทบไม่ออกเลยนั่นคือพี่น้องร่วมชาติครับเราได้ไปถึงขนาดนั้นเนี่ยวันนี้ไปถึงขนาดนั้นถ้าวันนี้มันถึงขนาดนี้ได้วันหน้าอาจจะมีนิกะวันหน้าเนี่ยอาจจะมีนิกะอีก10ปีอาจจะเกิดการนิกะอะไรแบบนี้ขึ้นมาซึ่งแน่นอนเป็นนิกะอิบาบาบิละเป็นนิกะที่ใช้ไม่ได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าสังคมมุสลิมเราจะไปถึงจุดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้าตราบใดที่วังวนนี่ยังอยู่กันยังไงฉะนั้นฝากไว้สิ่งหนึ่งนะครับที่มันผมเห็นว่ามันเป็นการแก้มุสลิมหลายคนได้ดีมากผมเห็นคนหลายคนเนี่ยที่อีหม่านอ่อนๆเนี่ยจะแก้ได้ดีขึ้นด้วยกับวิธีการนี้คือการคบเพื่อนคือการคบเพื่อนคนอีหม่านอ่อนหลายคนที่ผมเคยรู้จักเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะไปคบเพื่อนที่ดีเปลี่ยนไปเพราะไปคบเพื่อนที่ดีหลายคนนะครับทำเลยแล้วเปลี่ยนไปเพราะไปคบเพื่อนที่ดีแต่แน่นอนเลยครับทุกอย่างมันเป็นดาบสองคมถ้าคนดีบางคนเนี่ยไปคบกับคนชั่วเนี่ยก็ต้องระวังนะถ้าคบแล้วก็ไม่เป็นนะคนชั่วก็ลากตัวเองออกจากความดีไปสู่ความชั่วแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนชั่วไม่เจอโอกาสของคนดีเลยไม่เจอสังคมของคนที่มีอีหม่านเลยเขาจะจมอยู่ในความชั่วดังกล่าวนั้นต่อไปถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราเนี่ยกำลังมีอีหม่านอ่อน
อย่าพยายามหนีออกจากญะมาอะห์เพราะมนุษย์เราเนี่ยอีหม่านที่มันจะเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นด้วยการอยู่ในบรรยากาศที่มีญะมาอะห์ที่ดีนะครับและเช่นเดียวกันเราจะเสียญะมาอะห์ที่ดีไปก็ต่อเมื่อในญะมาอะห์นั้นเกิดการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ขึ้นหะดีษของท่านนบีบทหนึ่งสำคัญมากท่านนบีบอกว่ามาตาวาดัสนานนะครับฟิลอิสลามเอาฟิลละท่านนบีบอกว่าคนสองคนเนี่ยจะไม่รักกันในหนทางของอัลลอฮ์หรือรักกันในหนทางของอิสลามฟายุฟัรริกไบนะฮูมาแล้วอัลลอฮ์เนี่ยก็จะไปแยกเขาออกจากกันจะไม่มีสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นอิลลายกเว้นบิซันบินยกเว้นด้วยกับอะไรครับด้วยกับบาปยุฮดิซุอะฮดุฮุมายกเว้นด้วยกับบาปที่หนึ่งในสองคนนั้นกระทำขึ้นหะดีษบทนี้กำลังจะบอกเราว่าการมีเพื่อนที่ดีที่ทำให้เกิดการเพิ่มพูนของอีหม่านเนี่ยเป็นความโปรดปรานเป็นความจำเริญที่อัลเลาะห์ประทานให้แก่ชีวิตเราเป็นของขวัญอย่างหนึ่งที่สำคัญมากเพราะฮิดายะห์ของอัลเลาะห์ที่มาถึงเราเนี่ยหลายครั้งผ่านคนดีที่อยู่รอบข้างเราแต่หะดีษบทนี้กำลังจะบอกเราว่าตราบใดที่คนสองคนเนี่ยคบกันบนฐานที่รักกันเพื่ออัลเลาะห์หมายถึงคบกันบนฐานที่พยุงการพักดีต่ออัลลอฮ์ไปเรื่อยๆถ้ายังอยู่แบบนี้ไปตลอดอัลลอฮ์จะไม่แยกเขาออกจากกันแต่ถ้าคนสองคนที่ตั้งเจตนาในตอนแรกว่าคบกันเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์แต่สุดท้ายอัลลอฮ์ก็ไปแยกเขาออกจากกันแสดงว่าในวงนั้นเกิดคนใดคนหนึ่งทำบาปขึ้นแล้วไม่มีการห้ามปรามแล้วมันก็เกิดการไปแยกขึ้นและจะสัมมาหาอะไรกับคนที่เริ่มต้นคบค้าสนิทกับคนด้วยไม่ได้เป็นในหนทางของอัลเลาะห์แต่แรกจะเกิดอะไรขึ้นครับวันนึงก็แตกวันนึงก็จะห่างเหินกันวันนึงก็จะถูกแยกออกจากกันต่อให้ไม่แยกออกจากความบาดหมางก็แยกออกเพราะไม่มีอะไรจะสนิทกันต่อละอย่างที่เป็นต้นเหมือนกับชีวิตของพวกเราในมหาลัยถ้าพูดกันแบบไม่โลกสวยเราเคยมีเพื่อนคนนึงเราคบกับเขาเพราะอะไรเพราะว่าต้องเรียนด้วยกันไม่ได้ไปเพื่ออัลเลาะห์นะเพราะต้องเรียนด้วยกันวันหนึ่งเมื่อเรียนจบความสัมพันธ์ก็จางลงทุกคนก็แยกย้ายกลับไปเพราะมันเป็นการคบค้ากันที่ไม่มีบารอกะห์ตั้งแต่แรกเป็นการคบค้ากันที่ไม่มีบารอกะห์ตั้งแต่แรกฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนคนนึงเนี่ยเลือกที่จะคบกับคนชั่วเลือกที่จะคบกับคนชั่วตั้งแต่ต้นเลือกที่จะเข้าไปอยู่ในญะมาอะห์ที่ไม่มีอีหม่านตั้งแต่แรกนะครับหรือร้ายแรงไปกว่านั้นเลือกที่จะไปคบกับญะมาอะห์ที่พ้นความสงสัยในศาสนาจะเหลืออะไรฉะนั้นไปดูได้นะครับส่วนใหญ่ผมพูดได้เลยนะส่วนใหญ่ 99% ของคนที่มีอีหม่านที่อ่อนสามอย่างความรู้ศาสนาไม่หาแล้วก็ชาวะอยู่ในอยากแต่กับเรื่องที่มันฮารามอยู่ในอยากแต่กับเรื่องที่มันฮารามไอ้การอยากในเรื่องที่มันฮารามเนี่ยบางทีมันมี2 สภาพบางทีเนี่ยไม่มีความรู้ศาสนามาก่อนแล้วก็อยู่กับของฮารามอยากเลิกไม่ได้อันนี้อย่างหนึ่งนะครับหรือบางทีเนี่ยอยู่กับความรู้ศาสนามาก่อนแล้วแต่ว่าไปลองสิ่งไม่ดีไปลองทำสิ่งไม่ดีดูแล้วทีนี้ตะเลิดมีทั้งคู่นะครับผมจะยกตัวอย่างเพื่อนคนหนึ่งที่เคยรู้จักกันสมัยก่อนอันนี้เป็นบทเรียนของชีวิตเพื่อนคนนี้เนี่ยสมัยเด็กเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเตรียมจะให้เรียนฮาฟิซกุรอานนะก็คือมีแววจะได้เป็นฮาฟิซกุรอานนะเริ่มต้องตั้งแต่ประถมเริ่มคือตั้งแต่วัยเรียนประถมเนี่ยสักครู่คือตั้งแต่วัยเรียนประถมเนี่ยเป็นคนที่อ่านกุรอานเก่งกว่าเพื่อนร่วมรุ่นพูดง่ายๆว่าเราตอนอยู่ประถมนี่ยุค30หัวเล็กนี่อ่านกันยังไม่จะจบกันสักทีนะคนนี้เขาป.5 ป.6นี่เขาจะจบนะครับสักพักพอขึ้นมัธยมเจอกันอีกทีประมาณตอนม.4จากเด็กที่เคยตั้งใจจะเรียนฮาฟิซนะคือผมรู้แค่ว่าตอนที่เขาจบม.6ใหม่
ก็สมัยนั้นโอ้โหเน็ตมันไม่มีอะไรยุคผมอ่ะไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตติดต่อยังใช้จดหมายเขียนหากันอยู่เลยแล้วก็เด็กใครมันจะไปเขียนจดหมายส่งไปสนิมยากส่วนใหญ่ถ้ารุ่นนั้นจบม .6 กันไปแยกยากไปไม่รู้จะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่จบม .6 โทษจบม .6 กันไปก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่รู้แค่ว่าตอนจบม .6 ได้ยินแค่ว่าเขาเล่าว่าพ่อเขาก็ส่งเรียนฮาฟิซมาเจอกันอีกที่ตอนม .4 มาเจอกันอีกที่ตอนม .4 จำไม่ได้ว่าเจอเพราะอะไรเจอกันอีกที่ตอนม .4 เนี่ยโอ้ยผมยาวถึงบ่าแล้วใส่เสื้อหนังเนาะเกงหนังเฮฟวี่เมทัลนะงงว่าเฮ้ยทำไปโดนอะไรมาทำไมเปลี่ยนได้ขนาดนี้นึกออกไหมก็ไปสืบมาได้ว่าตอนที่เข้าไปเรียนฮาฟิซมันไปเรียนปอนอกในฮาฟิซคือโรงเรียนเนี่ยมันก็อย่างว่านะบางคนก็พ่อก็ส่งไปด้วยความตั้งใจบางคนก็เอาเด็กไม่ไหวแล้วส่งมาล้างก็ไปโดนในพวกแพร่อิทธิพลอเมริกาแบบเนี้ยเข้ามาในปอนอกก็เข้าไปเจอเพื่อนในพวกเล่นเสื้อวงรู้จักไหมพวกเล่นเสื้อวงเฮ้ยมึงวงนี้นะวงนั้นนะที่นี่ไปลองไปอะไรมึงคลั่งหลุดนึกออกไหมไปลองฟังนู่นอะไรรถโอ้ไปดูคนนี้เท่อยากเรียนแบบทีละนิดทีละหน่อยสังเกตดีๆมันจะมีสัญญาณไม่ดีจากตอนแรกนี่ใส่โต๊ะใส่อะไรพอสักพักเข้าหลานนะซื้อดีไวซื้ออะไรเนี่ยให้ระวังให้ดีสัญญาณไม่ค่อยดีนะอย่างนี้เป็นต้นจากเด็กเรียนฮาฟิซหลุดไปเป็นเด็กสายพังสายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกรณีของคนที่อยู่กับศาสนามาแต่ต้นแต่ไปเจอบรรยากาศไม่ดีแล้วความน่ากลัวเนี่ยไปเจอเพื่อนไม่ดีไม่ได้ไปเจอที่ผับนะคือไม่ได้ไปเจอที่ผับไม่ได้ไปเจอที่ดิสโก้เทคไม่ได้ไปเจอที่ตลาดอะไรตลาดนัดวัยรุ่นเจอในปนเนาะไปเจอในปนเนาะที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้จะตำหนิปนเนาะทั้งหมดนะมันมีเหมือนกันแหละบางทีมันเกินความสามารถดิอย่างที่เป็นต้นไปเจอในปนเนาะนั่นหมายความว่าโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันน่ากลัวมากมากมันน่ากลัวมากๆฉะนั้นเมื่อใดก็ตามแต่นี่เป็นบทเรียนเลยว่าบทเรียนเลยก็คือว่าอย่าชะล่าใจกับความรู้ศาสนาหรือบรรยากาศศาสนาที่ตัวเองมีอยู่อย่าชะล่าใจอย่ามานั่งคิดว่าวันนี้ฉันอยู่กับจะมาที่ดีฉันจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดรอดฝั่งอย่าเมื่อใดก็ตามแต่ที่เรารู้สึกปลอดภัยจากการอีหม่านตกเมื่อนั้นชัยฏอนกำลังรอขย่ำอยู่ชัยฏอนกำลังรอขย่ำฉะนั้นให้เราเนี่ยกลัวตลอดว่าอีหม่านจะตกและสิ่งนึงที่จะสังเกตก็คือจากประสบการณ์ที่ผมเห็นด้วยนะเมื่อใดที่คนคนหนึ่งอีหม่านจะอ่อนแอเนี่ยสังเกตดูเมื่อนั้นคนคนนั้นพยายามจะออกห่างจากเพื่อนที่เคยคบกันแล้วมีศาสนาความสนิทจะลดลงไปดูได้ครับเมื่อนั้นคนคนนั้นจะเริ่มห่างจากเพื่อนเซตนี้ไปและอาการของการห่างจากเพื่อนที่มีศาสนาไปเนี่ยเกิดขึ้นด้วยหลายปัจจัยและหนึ่งในปัจจัยที่ผมอยากจะเตือนจริงๆเลยอยากจะเตือนจริงๆและเป็นปัจจัยที่เจอมาเยอะด้วยแล้วก็ประมาทกันเยอะคือการนิกะบางคนบอกเอานิกะมันต้องอีหม่านเพิ่มไม่ใช่หรอก็ใช่แต่ท่านนิกะถูกคนแต่ท่านนิกะผิดคนก็ตรงนั้นยังไงครับบางคนเนี่ยช่วงตอนยังไม่นิกะโอ้โหอยู่กันจะมาศาสนาเข้มข้นแล้วทดสอบให้จิตใจไปชอบคนที่ไม่ได้อินเรื่องศาสนาผมใช้คำนี้นะไปชอบคนที่ไม่ได้ว่าเป็นคนในวงศาสนาเป็นคนในวงที่ทำฮาลาก็ศาสนาอยู่กับการฟังบรรยายไปชอบไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามแต่เคสนี้เกิดขึ้นทั้งคู่แต่ที่ผมเห็นมาเยอะเพราะผมมีลูกศิษย์ผู้ชายไงก็คือผู้ชายไปชอบผู้หญิงคนนั้นอาจจะด้วยเหตุผลว่างามอาจจะด้วยเหตุผลว่าสวยอาจจะด้วยเหตุผลว่าอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งแน่นอนไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดถ้ามันไม่ละเมิดไปที่อีหม่านของศาสนาพอชอบปุ๊บมันก็จะเกิดจิตมันจะเกิดการฆ่าตัวเองนะโอ้ยไม่แต่งกันไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาสอนไอ้เดี๋ยวเนี่ยไอ้เดี๋ยวเนี่ยระวังให้ดีสมัยซาลัฟเนี่ยมันจะเกิดเคสนิกะกับผู้หญิงคอวาริดและผู้หญิงพาเขาไปเป็นคอวาริดสมัยนี้อาจจะนิกะกับคนที่ไม่ได้เคร่งคัดศาสนาพาออกไปจากการอิหม่านศาสนาพอเริ่มนิกะปุ๊บสัญญาณไม่ดีจะเกิดขึ้นตั้งแต่จะเริ่มจัดงานนิกะจากคนที่อยู่กับวงจะมาศาสนานี่เคร่งครัดพอไปติดต่อนิกะติดต่อ
ทาบทามตัวกับผู้หญิงปุ๊บเริ่มห่างจากจะมาศาสนาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสัญญาณมันไม่ดีฝ่ายเขาจะจัดงานใหญ่โตเลยหมายถึงว่าจะจัดงานใหญ่โตจะฟิตนะกันเละเทะไปหมดไอเราจะมาเชิญเพื่อนในจะมาไปร่วมงานก็อายรู้ไหมโอ้โหอยู่กับวงการศาสนาเนี่ยปกติอยู่กับศาสนาไม่ปะปนชายหญิงไม่ฟิตนะกันคนนี้จะเป็นนิกะลำบากแล้วจะต้องถ่ายรูปถ่ายบูธถ่ายโชว์พรีเวดดิ้งอะไรสารพัดอย่างหันมาดูเพื่อนในวงจะมาอายเพราะอายทำยังไงทางออกดีคุณห่างพอห่างปุ๊บตอนแรกก็ใช้ตอนล่อให้คิดดีก่อนมันก็เลยแค่วันแต่งก็วันแต่งทั้งที่จริงๆมันควรไม่ต้องแต่งแต่ต้นนะถ้าเป็นอย่างนี้นบีให้เราหาคนที่มีอีมานไม่ใช่หาคนไม่มีอีมานแล้วไปแก้ที่หลังแต่นี่มันก็จะมีการคิดแง่ดีก่อนคิดเข้าข้างตัวเองไม่ใช่คิดแง่ดีสิคิดเข้าข้างตัวเองแต่งก่อนแล้วก็ค่อยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนพอแต่งไปแล้วตะเลิดกว่าเดิมมาไม่ได้ไปขัดไปเดิมพอเป็นสามีภรรยาแล้วบรรยากาศคือคุณอยู่กับคู่ครองที่ไร้ความเคร่งครัด24ชั่วโมงในขณะที่จะมาศาสนาของคุณนี่มันนานสัปดาห์หนึ่งมาเจอครั้งหนึ่งหรือบางทีสองสัปดาห์เจอครั้งแล้วมันจะรอดไหมนะครับฉะนั้นคำพูดหนึ่งที่ผมเคยถอดออกมาจากวาทะของชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์นะท่านเสียชีวิตโดยไม่ได้แต่งงานนะแต่ท่านพูดแหลมคมมากเกี่ยวกับประเด็นเรื่องคู่ครองอิบนุตัยมียะห์บอกว่าตระเขาเรียกว่าถ้าเราเนี่ยป่วยการป่วยเนี่ยทำให้ลิ้นของเราไม่อร่อยในอาหารเข้าใจยังการป่วยเนี่ยทำให้ลิ้นของเราไม่มีทางอร่อยในอาหารฉันใดคู่ครองที่อีหม่านแย่ไม่มีทางที่ทำให้หัวใจของเราเนี่ยเพิ่มอีหม่านขึ้นได้ฉันเหมือนกันถ้ามีคู่ครองที่อีหม่านแย่อยู่ข้างๆนะครับบรรยากาศในบ้านยากครับที่จะทำให้คนคนหนึ่งสามารถลึกซึ้งหรือเคร่งครัดในหลักการศาสนาขึ้นได้เพราะนั่นมันคู่ชีวิตยิ่งกว่าเพื่อนที่ไม่ดีสิมันเป็นของคู่กันนะครับอ่ะตอนนี้ก็3โมงแล้วก็คงจะฝากในส่วนการบรรยายครั้งนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีถามตอบใช่ไหมโอเคครับงั้นเดี๋ยวจะถามตอบครับสมมุตินะคำถามเยอะมากตอบอันที่ตอบได้นะครับทำยังไงไม่ให้หัวใจออกห่างศาสนาถึงแม้ในสถานที่ที่เราไม่ค่อยมีจังหวะที่ดีในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีสิ่งที่ดีมากอันหนึ่งถ้าเราใช้ให้มันถูกวิธีก็คือพวกสื่อโซเชียลในกรณีที่เราเนี่ยอยู่ในสังคมที่ไม่มีจังหวะที่ดีแล้วจะทำยังไงให้อิมานของเราเนี่ยมันคงไม่ออกห่างจากศาสนาอย่างที่ผมบอกฟังบรรยายศาสนาให้เยอะนะครับการฟังบรรยายศาสนาให้เยอะเนี่ยเป็นประการสำคัญเลยนะครับที่ทำให้คนที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากสังคมมุสลิมยังดำรงรักษาอีหม่านอยู่ได้นะครับฟังบรรยายศาสนาให้เยอะหรือศึกษาศาสนาให้ตลอดแล้วก็สองก็คือใช้สื่อพวกโซเชียลเนี่ยติดต่อกับญะมาอะห์ในเรื่องศาสนาอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากและมันเปลี่ยนคนจำนวนไม่น้อยเลยคือทุกวันนี้พอเรามีคลับเฮาส์ที่มีการพูดเรื่องศาสนาอยู่ตลอดทำให้คนที่อยู่กับคนละทิศคนละทางเนี่ยกับเนื้อกับตัวมาอยู่ในศาสนาเจอจะมาอาทิตย์ดีแม้จะอยู่ห่างไกลแต่ว่าไอการพูดและกิจกรรมที่ทำกันตลอดมันมีส่วนที่ทำให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเราอยู่กันใกล้ขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นการให้คำตอบที่แบบเป็นรูปธรรมที่สุดในยุคสมัยที่เราอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลก็จริงแต่เราสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารติดต่อกันได้นะครับสำคัญเลยก็คือขยันหาความรู้ศาสนาตลอดแล้วก็ใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารเนี่ยกับญะมาอะห์ในศาสนานะครับทุกวันนี้เนี่ยผมเองก็มีในทีมผมเองก็จะมีญะมาอะห์ศาสนาที่ใช้ติดต่อกับทางสื่อนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของการขอดุอาให้เราเนี่ยมั่นคง
ในเรื่องของศาสนาตลอดนะครับยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนดูอาท่อนนี้ให้เราขอตลอดนะครับซะลัฟเนี่ยขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยคือการขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยถือเป็นความประเสริฐถือเป็นอิบาดะห์ชาวซะลัฟเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญเนี่ยการขอดุอาแม้แต่จะขอดุอาเรื่องเล็กน้อยเนี่ยเขาก็ขอซะลัฟเนี่ยมีรายงานมาเลยว่าพวกเขาเนี่ยขอแม้กระทั่งหญ้าที่จะให้สัตว์กินในดุอาเนี่ยเขาขอเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เขาก็ไม่มองข้ามถ้าที่หญ้ามันก็เต็มไปหมดแต่เขาก็ขอเพราะการขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยก็ขอดุอาเนี่ยเป็นอิบาดะห์นะครับเป็นอิบาดะห์ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำสั้นๆนะครับพี่น้องถามมาเกี่ยวกับเรื่องการสัญญกรรมนะครับบางเรื่องนี่ผมก็ตอบได้บางเรื่องผมไม่เคยค้นนะครับถามเรื่องสัญญกรรมการสัญญกรรมเนี่ยแยกเป็น2ชนิดก่อนก็คือการสัญญกรรมที่เป็นลักษณะเข้าไปแก้ไขอวัยวะมนุษย์ที่มันปกติมันไม่ถือเป็นผิดปกติเช่นเสริมจมูกนี่ไม่ได้ฮารามคือจมูกของเราสมมติไม่ได้เรียวนะเหมือนในสื่อที่เขาหลอกเราเนี่ยไม่ได้เรียวไม่ได้ไม่ได้สวยนะครับไม่ได้โด่งจมูกเราอาจจะไม่มีดั้งอะไรมากแบบนี้ยังไม่ใช่ผิดปกติเพราะเป็นจมูกปกติอยู่อันนี้สัญญกรรมไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องความบกพร่องทางร่างกายอันนี้หลักการศาสนาอนุญาตให้ทำสัญญกรรมในความหมายที่แก้ไขความผิดปกติทางร่างกายที่มีมาแต่กำเนิดได้นะครับส่วนเรื่องฉีดโบท็อกซ์เนี่ยวันมาแล้วไม่รู้พอผมก็ยังไม่รู้เลยว่าฉีดโบท็อกซ์คืออะไรนะครับฉีดผิวเนี่ยตอบไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับกลไกของสิ่งนี้แต่ต้นว่ากระบวนการเหล่านี้มันคืออะไรกันแน่นะครับฉีดผิวฉีดโบท็อกซ์ไม่ทราบกันนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพจากชายเป็นหญิงหรือหญิงเป็นชายถือว่าเป็นการตกศาสนามั้ยครับและถ้าเป็นบาปถือเป็นบาปใหญ่มั้ยนะครับเปลี่ยนแปลงสภาพหลักการศาสนานี่จะแบ่ง2กรณีที่อิหม่ามนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้อธิบายไว้ในการชะรอฮ์หะดีษซอฮีฮ์มุสลิมในซอฮีฮ์มุสลิมมีหะดีษบทนึงผมเล่าคร่าวๆแล้วกันว่าในนครมะดีนะห์ณเวลานั้นมีผู้ชายกลุ่มนึงที่เป็นผู้ชายซึ่งมีจริตจักร้านคือมีท่าทางทางธรรมชาติที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเลยเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่มันติดมาแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วคือมีท่าทางทางธรรมชาติที่ไปทางลักษณะแบบผู้หญิงแต่ว่าไม่ได้ประเจิดประเจื้อแบบวีดไวน์แบบสมัยนี้นะไม่ใช่นะคือหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่หะดีษระบุว่าเป็นกลุ่มคนที่รู้กันในนครมะดีนะห์เป็นผู้ชายกลุ่มผู้ชายที่รู้กันว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีความปรารถนาทางเพศประเภทหญิงไม่รู้สึกกับผู้หญิงแล้วก็ลักษณะการพูดการจาเนี่ยที่เขาฝืนไม่ได้เลยนะมันติดมาก็คือมันไปทางจะอ่อนช้อยแบบผู้หญิงในกรณีแบบนี้เนี่ยหลักการศาสนาไม่เอาโทษคนที่เกิดมาปุ๊บลักษณะท่าทางไปทางผู้หญิงเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้พยายามจะเป็นหญิงที่มันต้องอธิบายไม่ได้พยายามจะเป็นหญิงไม่ได้กำแหงที่จะไปหายเพศหนึ่งพยายามจะเป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วแต่ว่ามันก็เหลืออยู่อย่างนี้เป็นต้นในกรณีเช่นนี้เนี่ยหลักการศาสนาถือว่าเขาได้รับการอภัยถ้าเคสนี้นะซึ่งในหะดีษเนี่ยระบุว่าคนกลุ่มเนี่ยเคยขออนุญาตท่านนบีเข้าไปพูดคุยกับท่านอุมมุสลามะห์ภรรยาท่านนบีโดยเขาเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีอารมณ์ทางเพศตามที่ชาวมะดีนะห์รู้กันตอนนั้นท่านนบีก็อนุญาตให้เข้าไปพูดคุยถามไถ่เรื่องศาสนาและหะดีษก็ระบุว่าพอปรากฏว่าคุยไปสักพักคนกลุ่มนี้ดันไปพรรณนาถึงลักษณะความงามของผู้หญิงและเข้าหูนบีและนบีก็สั่งให้ออกจากบ้านไปเลยโดยที่ท่านนบีเอาการที่พวกเขาพูดถึงลักษณะความสวยของผู้หญิงมาเป็นหลักฐานชี้ว่าแสดงพวกนี้ยังมีอารมณ์ทางเพศแบบผู้ชายเลยฉะนั้นจึงไม่อนุญาตให้คุยกับผู้หญิงปะปนอย่างนี้นบีก็
นะครับอันนี้คือกรณีแบบนี้กรณีในแบบที่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้แสดงไม่ได้พยายามที่จะแบบทำตัวให้เป็นผู้หญิงไม่ได้มีอะไรที่เป็นลักษณะเกินเลยไปกว่าจริตจักร้านทางธรรมชาติกรณีเช่นนี้เนี่ยถ้ามันยังเหลือความอ่อนช้อยแบบผู้หญิงอยู่อันนี้ศาสนาถือว่าเขาไม่ได้ตั้งใจมันติดมาแต่กำเนิดแต่ที่ศาสนาห้าคือการพยายามไปเรียนแบบผู้หญิงพยายามเรียนแบบผู้หญิงนะครับไม่ใช่มันเป็นอะไรที่เกินกว่าจริตจักร้านทางธรรมชาตินะมีความภาคภูมิใจที่จะไปเป็นอีกเพศนึงมีความกำแหงมีความพยองมีความไม่แคร์มีความสิทธิอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้ศาสนาห้ามก็ถือเป็นบาปใหญ่ด้วยอันนี้คือแค่ทำพฤติกรรมแค่ทำพฤติกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนี้มีการไปกินยาผมได้ข้อมูลมานะครับว่ามันมีการไปกินยาเพื่อลดฮอร์โมนใช่ไหมลดฮอร์โมนจนกระทั่งไม่รู้จริงไหมข้อมูลที่ได้ยินมาว่าถ้ากินเยอะๆเนี่ยตัวอวัยวะเพศมันจะเล็กลงแล้วก็คล้ายๆหมดศักยภาพไปแล้วก็หน้าอกอะไรก็จะออกมาแล้วก็ที่เห็นกันมากมันจะเป็นเลือดเทอะก็คือเวลาจะละหมาดก็ใส่ตะลกุกอันนี้เป็นลักษณะที่เขาเรียกเข้าขายดูหมิ่นศาสนาทำไม่ดีถ้าเป็นอย่างนี้นะบาปใหญ่แน่นอนแม้จะยังไม่ได้ผ่าเลยนะเป็นบาปใหญ่ชัดเจนเป็นบาปใหญ่แต่ถ้าถามว่าจะตกศาสนาไหมจะตกก็ต่อเมื่อเขาอิสติกบัฟกำแหงในความชั่วของตัวประการที่หนึ่งจะตกศาสนาก็ต่อเมื่อเขากำแหงในการทำผิดของตัวเองถ้าจะตกศาสนาเนี่ยก็คือเขาจะกำแหงในความผิดของตัวเองเวลามีคนบอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยฮารามนั่นผิดในการศาสนาก็พูดแบบไม่แคร์แล้วว่าเรื่องของกูทำไมกูจะทำมึงมีปัญหาอะไรอีกเป็นลักษณะกำแหงแบบอิบลิสทำผิดในการศาสนาแต่ไม่มีความกลัวไม่มีความเกรงมีความยิ่งขยองเราเรียกกูฟอร์ชนิดนี้เรียกการตกศาสนาชนิดนี้ว่าเป็นกูฟอร์ลิสติกบาร์ซึ่งคนจำนวนไม่น้อยในสมัยนี้ที่มีลักษณะพฤติกรรมแบบนี้จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นถ้าจะตกศาสนาเนี่ยจะตกจากช่องทางนี้หนึ่งหรือถ้าจะตกศาสนาที่ชัดกว่านี้ก็คือการที่เขาออกมาบอกเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้ฮาลาลสำหรับเขานะครับแต่ถ้าเขาไม่มีสองอย่างเขาเป็นลักษณะอาจจะนั่นแหละไปเรียนแบบผู้หญิงแต่พอมีคนบอกว่าฮารามันเงียบไม่เถียงไม่กำเหงยอมรับแล้วก็เงียบแล้วก็อะไรนั้นต่ออันนั้นก็เป็นบาปใหญ่เหมือนกับที่บาปประเภทอื่นเกิดขึ้นในสังคมนะครับอาจารย์ครับทำอีซิคุบูจริงๆแล้วทำได้ไหมหรือไม่ได้ทำแล้วคนมีการปฏิบัติควรทำในลักษณะไหนนี่ที่ผมมันก็ชัดเจนนะครับผมก็บรรยายไปเยอะแล้วเนี่ยอย่างรู้นะครับว่าเป็นพิธีวิญญาณอุตรินะครับอันนี้เราไม่มีเวลาจะลงรายละเอียดที่นี่นะครับเป็นพิธีวิญญาณอุตรินะครับหากทำแล้วคนมีการปฏิบัติหากทำแล้วคนมีการปฏิบัติควรทำในลักษณะไหนหมายถึงอะไรหมายถึงว่าอยู่ในที่ที่มีการทำชิบูบูหรือเปล่าถ้ามีคนทำมีซิกโบแล้วอยู่ในนั้นก็ต้องเดินออกมาจะบอกว่าขอตัวไปไหนก็อีกเรื่องนึงก็คือต้องออกมานะครับแต่ถ้าว่าถ้าทำเสร็จสิ้นไปแล้วในอดีตเราก็ขอต่อบ้านแล้วก็อยากกลับไปทำนะครับวางตัวอย่างไรในการทำงานร่วมกันระหว่างใช้เป็นเวลาประมาณไหนวันด้านหลังชั่วโมงพยายามอยู่ห่างรู้สึกไม่กล้าพูดจะเล่นด้วยก็กลัวบรรยากาศเกินอยู่กับคนเยอะๆแล้วคือมันอย่างนี้ครับโดยพื้นฐานถ้าเอาตามหลักการศาสนาจริงๆคือไม่ควรธุระอะไรที่ไม่จำเป็นกันเลยนะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานในบรรพชิตนักโดยเริ่มต้นไม่ควรจะเข้ามาโดยไม่ควรจะธุระกันโดยพื้นฐานแต่การสั่นอาสั่นให้แบ่งแยกชัดเจนการคุยกับเพศตรงข้ามนี่ไม่มีเหตุจำเป็นยังเป็นปัญหาแต่แ
แต่ว่าพอในโลกที่เราเป็นอยู่อย่างเช่นเราไปอยู่ในมหาลัยเนี่ยการใช้ชีวิตในมหาลัยเนี่ยไขมันผิดจากการศึกษาถ้าเป็นต้นเรื่องโอเคแต่เรามาเรียนเพราะว่าสภาวะที่ต้องไปทำงานต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารูปแบบการเรียนมหาวิทยาลัยในแบบที่เป็นทุกวันนี้มันไม่ใช่ในสิ่งที่ตรงตามชนิดหนึ่งสิ่งที่ตรงตามชนิดหนึ่งมีผู้หญิงก็เรียนในที่ของผู้หญิงผู้ชายเรียนในที่ของผู้ชายแต่พอเป็นสภาวะแบบนี้ขึ้นนะพอมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมแนะนำสั้นๆแค่ว่าคุยเท่าที่จำเป็นคุยเท่าที่จำเป็นอย่าคุย2ต่อ2ทุกช่องทางคุยเท่าที่จำเป็นอย่าคุย2ต่อ2แล้วก็ไม่มีการพูดจาได้คุยในเรื่องที่เป็นประเด็นจะทำไม่จะไม่ต้องทำหน้าบึ้งแต่ก็คือจะต้องไม่มีการหยอกเล่นหรือพูดจาอะไรที่มันเป็นลักษณะนำไปสู่ทิฏฐิซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าแบบไหนคือทิฏฐิเรารู้แก่ใจว่าอะไรนะครับฉะนั้นก็คุยเรื่องที่จำเป็นต้องจำเป็นอยู่แล้วก็ระวังในการประชุมอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ประชุมแล้วประชุมอีกประชุมโน่นนี่นั่นแต่ลงรถนะครับให้คุยเท่าที่จำเป็นให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนการทำฮาละก็คืออะไรเยอะๆแทนจะดีกว่านะครับแล้วก็ลดทอนการพูดคุยควรมีความคิดยังไงขนาดนี้เนี่ยความคิดอะไรขนาดนี้เนี่ยไม่ทราบนะครับลองถามมาใหม่ได้กันว่าถ้ากินเหล้าเพื่อรักษาโรคฮะนะไหมเหมือนเคยเรียนมาว่าได้เหล้าฮาราเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ในหลักการอิสลามของเราโรคที่อัลเลาะห์ประทานผมก็จะให้มียาและยาเนี่ยเป็นยาที่ฮาราโดยตัวหมายความว่าอัลเลาะห์เนี่ยไม่ได้ทำให้ผู้ศรัทธาต้องเป็นเพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดประเด็นว่ายาที่ฮาลาลที่หาไม่เจอในทางการแพทย์ทางฟ้าไม่เจอแล้วก็มันเจอยาที่ฮาลาลนะครับผมให้หลักอย่างนี้นะมันกลับไปหากฎพื้นฐานที่สำคัญในศาสนาก็คืออับดุรุรอห์ตัวมีคุณมาอับดุรอห์สภาวะขับขันสภาวะถูกบังคับอย่างนี้สิ่งถูกทำก็เหมือนที่เราเคยเรียนกันมาว่าเราไปตกอยู่ในบ่าเป็นหลงในบ่าเดียวแน่นอนถ้าเราเจอหมูเราไม่ยังมีแต่กินถ้าเราไม่มีลำบายได้กินนะสภาวะขับขันเช่นนั้นศาสนาก็อนุโลมให้เราต้องรับประทานก่อนเพื่อต่อชีวิตได้ในสภาวะการที่เราเอาเหล้ามารักบอกว่าการใช้เหล้ารักษาอันนี้มันได้รับการยืนยันจริงๆได้อย่างแน่นอนว่ามันรักษาได้จริงและมันมีผลมากแค่ไหนทันทีที่ว่าถ้าเราไม่ใช้เหล้ารักษาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยหายนะเลยไหมเสียหายเลยไหมหรือเรามียาตัวนะครับอันนี้ต้องดูถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ใช้เหล้ารักษาซึ่งผมไม่รู้ว่านี่ต้องถามผมมันมีด้วยโรคที่แบบมันต้องใช้เหล้ารักษากันพอขาดตายขนาดนี้อันนี้ไม่แน่ใจถ้าสมมติเราเนี่ยไม่ใช้เหล้ารักษาเราไม่ได้ไปใช้เหล้ามารักษาแล้วจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยคือหายนะเนี่ยคือเป็นเรื่องของขาดตายแล้วไม่ได้แล้วไม่งั้นจะเดือดร้อนแย่ๆสภาพร่างกายมันแย่แน่ๆเลยถ้ากรณีที่ขับขันแบบนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เรียกไม่ได้ก็ทำไปนะครับในสภาพนั้นถ้าเกิดสภาพนั้นจริงๆนะเช่นถ้าไม่ได้ใช้เหล้ารักษาจะตายจะเขียนขาขาขาหรืออะไรทำนองนี้คือสภาพร่างกายเย็นเลยนำไปสู่การที่ชีวิตจะสูญเสียล้มตายเนี่ยอันนี้จะไม่รู้สภาวะขั้มขันนะครับแต่แน่นอนไม่ใช่ชาวบ้านนะจะมาบอกก็เกิดสภาวะที่จริงคนที่จะวินิจฉัยว่าจะเป็นนั้นจริงๆและท้ายที่สุดก็ให้กำกับกับผู้รู้อีกรอบนึงว่ากรณีเช่นนี้มองแต่ถ้าสมมติเป็นแค่การมองว่าถ้าใช้เราแล้วมันจะรักษาแบบเสริมๆมันไม่ได้อันนี้ไม่ได้ก็ต้องใช้ยาตัวอื่นไปก่อนนะครับ
ถ้าในหัวใจมีเรื่องไม่ดีขึ้นมาเช่นอิจฉาคิดแง่ลบหรือเรื่องบาปๆควรแก้ยังไงครับการอิจฉานี่นะวิธีที่จะแก้ได้ผลก็คือเราต้องเข้าใจว่าเนื้อแท้ของการอิจฉาคืออะไรการที่เราอิจฉาคนอื่นก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่ชอบที่คนคนนั้นมีบางอย่างอยู่ในตัวซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มีในที่เขาและอยากให้มีในที่เราแทนอุลามะได้กล่าวว่าความขั้นแรกความอิจฉาเนี่ยโดยเนื้อแท้ของเราโดยแก่นแท้ของเรามันคือการที่เราไม่พอใจกับการที่อัลลอฮ์ไม่เป็นความสุขใจมันคือการที่เราไม่พอใจที่อัลลอฮ์เนี่ยไปประทานความปวดร้าวความดีงามกับคนอื่นฉะนั้นเนื้อแท้ของการอิจฉาเนี่ยมันเหมือนเราเป็นก้าวล่วงเป็นขั้วล่วงกำหนดของเช่นคนคนหนึ่งเขารวยการรวยของเขาเป็นความปวดร้าวที่ใครประทานครับอัลลอฮ์ประทานให้แต่เราอิจฉาอิจฉาเขานั่นหมายว่าจริงๆที่เราอิจฉาเขาคือเราไม่อยากเขารวยเราไม่อยากเขาพอเขารวยแล้วเราอยู่ไม่ได้เราไม่อยากเขารวยซึ่งไอ้การที่เราไม่อยากให้เขารวยเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่เขานะที่เราเป็นเรากำลังมีปัญหากับอัลลอฮ์เรากำลังจะพูดเป็นไงว่าอัลลอฮ์ไม่น่าให้คนนี้รวยเรามีปัญหากับการที่เราจะทำความผิดพลาดแม้ว่าจะไม่ได้คิดแต่นั้นแต่เนื้อแท้มันอัตโนมัติมันจะไปอย่างนั้นเพราะการอิจฉาก็คือการที่เราต้องการที่ความโกรธร้อนที่อัลลอฮ์ประทานให้คนคนนึงเนี่ยมันหมดไปจากคนคนนั้นนั่นแหละอิจฉาจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันเป็นอะไรที่มันกัดกินทำลายร้านมันรุ่นกันมากในความอิจฉาฉะนั้นการแก้ไขความอิจฉาที่นักวิชาการจะแก้ไขได้ก็คือหนึ่งคือการที่เราเนี่ยเราต้องรู้ว่าการที่เราอิจฉาตั้งแต่ว่าเราเป็นก้าวล่วงการเป็นคนของเราสองการแก้การอิจฉาก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องขอต่อรองว่าให้เราได้ในแบบเดียวกันกับที่เขาได้มันไม่ใช่ปัญหาไงคือถ้าเราเห็นคนนั้นรวยแล้วเราอยากรวยบ้างโดยที่เราเนี่ยไม่ได้มีประสงค์ที่จะทำไม่ได้คิดว่าอยากให้คนนั้นบ่นรวยกลับไปจนซะถ้าสมมติเราเห็นคนนั้นรวยแล้วเราอยากรวยบ้างแล้วเราขอต่อเราว่าขอให้ฉันได้มีวิสกี้แบบของมากไม่ใช่ปัญหาและการแก้ปัญหาความอิจฉาก็จะแก้ด้วยวิธีแบบนี้ให้ขอต่อรองให้เราได้รับแบบเดียวกับเขาเนื้อออกไหมครับให้ขอต่อรองให้เราได้รับแบบเดียวกับเขาและอีกอันหนึ่งที่มักจะแก้ได้ผมก็คือการที่เราเนี่ยไปชมคนที่เราอิจฉาให้เขาเวลาเราอิจฉาคนหนึ่งปุ๊บให้เราชมคนมันจะทำให้หัวใจของเราที่อึดอัดและที่จะเป็นศัตรูกับเขาจะจบทุกวันนี้เรามีเฟซบุ๊กถ้าเราอิจฉาใครก็ไปชมเขาในเฟซกันนะใช่ชมเขาช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะเวลาเราเห็นแต่ต้องเป็นการชมที่ไม่ใช่เป็นลักษณะตอนไม่ใช่เป็นลักษณะกำกรองนะชมต่อหน้าแล้วก็ไปด่าท่านหลังเช่นสมมติเราเห็นเพื่อนของเราเรียนได้คะแนนให้ชมชมเขาเยอะๆชมมากๆมันจะทำให้ความอิจฉาได้ตรงนี้ต่อเขาเป็นของบางผมก็แก้ได้จริงๆหรือไปทำดีกับเขาไปทำดีกับเขาพยายามทำดีกับคนที่เราอิจฉามันจะค่อยๆลดส่วนเรื่องคิดแง่ลบมันก็คือการคิดแง่ลบฮัลโหลการคิดแง่ลบเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับการอิจฉานะมันต้องถามว่าคิดแง่ลบเรื่องอะไรถ้าคิดแง่ลบกับคนอื่นวิธีแค่มันก็ไม่มีอะไรมากกว่าการทำสิ่งที่ตรงข้ามท่านรู้จักหันคิดแง่ดีให้แก่คนอื่นบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเราคิดแง่ลบกับคนเพราะเราอาฆาตกับเขาแล้วเราจะแก้ยังไงก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองครับพยายามตั้งคำถามตัวเองตลอดว่าถ้าคนหนึ่งเขาคิดกับเราแบบนั้นบ้างถ้ามีคนมาคิดกับเราแบบนั้นบ้างเราต้องการความที่ทำหรือการคิดแง่ดีกับเขาบ้างไหมถ้าเราต้องการอย่างนั้นก็ต้องให้กับเขาอย่างนั้นเหมือนกันฉะนั้นการคิดแง่ลบกับมนุษย์ด้วยกันโดยมากมักจะมาจากความอคติที่เรามีต่อคนคนหนึ่งแต่เราวิธีการแก้ไขที่เราคิดแง่ลบกับพี่น้องมุสลิมคนนั้นก็คือการพยายามไปเคลียร์กับเขา
เนี่ยเพียงเขาหรือพยายามทำดีกับเขาแล้วมันจะลดทอนความรู้สึกอคติที่เราเกิดส่วนการคิดเรื่องบาปคนแก้อย่างไรก็กลับไปสู่จุดที่เราบรรยายไปนะครับเรื่องบาปแก้ปัญหาสามปัจจัยเป็นแค่ได้นะครับความรู้สึกพอเราหาสิ่งเหล่านี้มาได้เนี่ยไอ้การคิดเรื่องบาปในหัวคิดถึงนั่นถึงนี้มันก็จะหมดจะหมดไปนะครับทำอย่างไรให้สามารถนิ่งเฉยกับสื่อในโซเชียลได้ทั้งสองตัวติดเฟซอันนี้จะจริงหลายคนเคยใช้ได้หมดลองเปิดเฟซดูแล้วก็จะพบว่าอะไรในชีวิตที่มันวุ่นวายจากเฟซบุ๊กมันดีขึ้นเยอะในนี้คำแนะนำสำหรับคนที่เข้าไปเล่นเฟซนี่ก็มันแย่มันแย่ทีนี้บางคนถามว่าปิดเฟซแล้วก็ในยูทูบก็มีในยูทูบก็มีคือไอ้การปิดหนีเนี่ยมันก็ใช้ได้ไปตลอดรอดฝั่งแต่เพราะว่าบางอย่างมันหนีไปตลอดไม่ได้นะครับฉะนั้นทำอย่างไรให้นิ่งเฉยกับสื่อในโซเชียลถ้าเรามีชีวิตแบบไม่อยู่คนเดียวหรือว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตโดยลำพังคนเดียวเราใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวได้ไหมครับพยายามจำกัดสื่อโซเชียลให้มันเล่นได้ในที่สาธารณะจะทำให้การเล่นของเรามันอายผู้อื่นมันระงับนี่เป็นต้นเคยมีเรื่องนึงที่ผมรู้มาครับมีคนคนหนึ่งได้รับบททดสอบผู้ชายบางคนได้รับบททดสอบจากการเสพติดสื่อลามกสังเกตดูพฤติกรรมของคนที่เสพติดสื่อลามกมักจะเป็นคือไม่ใช่ทุกคนนะเดี๋ยวไปเหมารวมไม่ใช่พฤติกรรมของคนที่เสพติดสื่อลามกมักจะมาจากพฤติกรรมที่อาศัยมันจะมาจากคนที่อาศัยคนเดียวแล้วก็มีคนคนหนึ่งเขาเคยให้คำแนะนำว่าการที่จะเลิกเสพติดสื่อเราต้องได้ก็คือการต้องพาตัวเองไปใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรามันตายเขาได้เกรงใจเขาจะเป็นใครก็ตามใช้ชีวิตอยู่ในห้องเดียวกันมันจะเป็นตัวที่คอยสกัดกั้นให้เราลดปริมาณสิ่งที่ตรงแล้วก็เพราะว่าความชั่วบางอย่างมันต้องทำแอบทีนี้เมื่อเราทำแอบเมื่อเราเป็นคนที่จะทำความชั่วในบางอย่างต้องทำแอบก็ต้องพยายามทำให้ตัวเองไม่อยู่ในที่รับอยู่กับครอบครัวอยู่กับอะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้มันก็จะลดทอนน้อยลงน้อยลงน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าไปโยนเอากับจะมาที่อยู่ได้กันแล้วก็ทำชั่วกันได้สบายใจหมดทุกคนในนี้ก็ดีหายนะมาเดินแน่ทั้งหมดนะครับฉะนั้นสื่อโซเชียลเนี่ยขั้นที่หนึ่งก็คือพยายามกำจัดวิธีการใช้สื่อโซเชียลโดยให้มันอยู่ในที่สาธารณะให้ได้เพื่อจะทำให้เราเนี่ยเล่นมันโดยไม่ไปเล่นอะไรเลอะเทอะนี่ประการที่หนึ่งแต่นั่นแหละสมัยนี้มันยากนิดนึงก็คือตรงโทรศัพท์เพราะว่าถ้าตราบใดตราบเท่าที่เรายังมีห้องนอนส่วนตัวตราบนั้นมันก็ยังแก้ปัญหาได้ไม่ตลอดรอดฝั่งตราบนั้นมันก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ตลอดรอดฝั่งทีนี้มันก็จะเกิดคำถามขึ้นว่าคือมันมีหลักการข้อหนึ่งมีสาระก็คือถ้าเราละทิ้งอะไรทั้งหมดไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้หมายว่าเราต้องไปทำทั้งหมดคือหมายถึงความชั่วเนี่ยสมมติมี10อย่างเราทิ้งทีเดียว10อย่างไม่ได้ก็ไม่ได้หมายว่าให้เราทิ้ง10อย่างไม่ได้จะทำทั้งหมดพยายามทิ้งอะไรทิ้งไปก่อนได้ในบางครั้งถ้าในเมื่อเราเล่น Facebook เล่นคลิปวิดีโออะไรที่มันเป็นปัญหานะครับเราก็เป็นเฟซบุ๊กใส่อย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ก็มีวินัยกับตัวเองก็คือรับเฟรนเฉพาะคนที่โพสแต่เรื่องที่ดีงามแต่มันก็ยังมีวิพากษ์เรื่องที่ผมบอกคลิปวิดีโออะไรไม่ดีโฆษณาอะไรที่มันฮาราเต็มไปหมดอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็ปิดเฟซบุ๊กได้ก็ปิดส่วน YouTube นี่ผมไม่มีความรู้ว่าจะทำยังไง
มันจะกันทริปไม่ดีนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องนึกตลอดแต่ว่าอัลลอฮ์มองและสภาวะที่เราจะออกห่างจากสิ่งนี้ได้อย่างที่ผมบอกมันไม่มีวิธีที่ยั่งยืนมากไปกว่าการที่เราเนี่ยเกลาตัวเองอยู่ในญะมาอะห์ที่ดีตลอดและวันหนึ่งไอ้สิ่งที่เกลาพอมันซึมซับมันจะเพิ่มความเข้มแข็งจนทุกคนจะออกจากมันได้นะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งผมรู้จักแกเป็นคนที่ติดการฟังเพลงมากแบบคลั่งว่าแต่คลั่งพวกคลั่งร้องมันคลั่งจริงๆเวลามันคลั่งรู้จักกันยากๆติดมากติดซื้อสมัยนั้นยังไม่มีก็เลยแบบเว็บไซต์แบบปัจจุบันมูลอยู่ครบหนึ่งก็ซื้อม้วนเทปซื้อซีดีก็ติดเพลงติดอะไรติดนิตยสารเพลงก็คลั่งหมดอะไรคือกับสิ่งที่คลั่งฟังเพลงมันกันยิ่งกว่ากินอาหารดีกว่านะยิ่งกว่ากินอาหารบ้านอยู่ริมมัสยิดพอเข้าอาซานปุ๊บเบาพออาซานเสร็จปุ๊บเปิดท่อขนาดนั้นติดมันจะเลิกยังไงดีมันติดเลิกก็เลิกไม่ได้ไม่รู้จะหักดิบยังไงสุดท้ายเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะจบลงก็คือพอดีตอนนั้นแกติดยาเสพติดสมัยนู้นก็โอ้โหรุนแรงอะฉีดเฮโรอีนกันสมัยรุนแรงมากคือยาเสพติดคือไม่ได้จะบอกว่าตอนนี้ดีแน่ตอนนี้มันก็ผิดอยู่ดีแหละแต่กำลังจะบอกความรุนแรงมันเทียบไม่ได้สมัยนั้นอะผมเกิดที่ยะลาเกิดที่อำเภอยะหาคือแหล่งโอ้ยสัก30 ปีที่แล้ววัยรุ่นเขาไม่ค่อยเรียนศาสนากันวัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นตำบลผมนะก็จะเป็นทั้งซอยมันจะเป็นเด็กวัยรุ่นผมยาวใส่กางเกงกันนะครับน้อยคนจะเรียนศาสนาส่วนใหญ่ต้องอยู่แบบจิ๊กโก้แต่ก็มีญาติท่านนึงนะครับแกก็ติดยาคือแล้วก็ได้ฟังได้สุดท้ายไม่รู้จะทำยังไงแม่เขาก็มาปรึกษาผมก็เลยขั้นแรกก็คือจับพาไปส่งที่บำบัดยาเสพติดโอ้ที่รู้ดีมันหนักพอบำบัดเสร็จส่งมักกะส่งมักกะนั่นแหละบังคับให้ไปมักกะก็คือพ่อเขาก็ไปก่อนแล้วก็พาไปอยู่มักกะเกือบ15 ปีนะครับไปอยู่มักกะ15 ปีไปเย็บกับพี่ยอดขายเนี่ยเพราะคนปัตตานีเราส่วนใหญ่คนยะลาเราส่วนใหญ่ไปเยี่ยมกับยอดขายไปอยู่ที่นั่นถึงจะเริ่มได้มักกะสมัยนู้นไม่มีอะไรเลยแกตอนที่แกกลับมาแล้วตอนนั้นแกหายยาเสพติดแกก็เล่าเขาบอกว่าโอ้ไปมักกะยุคนั้นนะคือเกิดประเทศไทยมันสังคมมุสลิมไทยไม่ได้เคร่งครัดเลยไปมักกะรุ่นนั้นเชคบินบาสยังอยู่เชคอับดุลอาซิซบินบาสยังอยู่แกบอกผมเลยว่าเดินในมักกะมีผู้หญิงเดินสวนหันไปมองนิดนึงหันไปจ้องมองเลยตำรวจศาสนาอยู่ใกล้ๆก็จะเอากระบองอ่ะเคาะหัวบอกให้หยุดแล้วก็คนมาลายูเราจะไปอยู่บนเนินเขาอ่ะบ้านที่มันสร้างบนเนินเขาพอมัสยิดฮารอมเขาอาซานปุ๊บสมัยนู้นมันจะมีรถตำรวจไหมมันจะมีพวกตำรวจศาสนาที่ใส่โต๊ะขาวมอบถึงก็ไล่ต้อนคนให้ไปมัสยิดถือแส้นี่นะถือแส้ไปบางคนมันขี้เกียจไปมันก็ไปแอบอยู่ตามซอกตามหลุมก็บางทีก็มีโดนจับแล้วก็พาไปมัสยิดสมัยนั้นมักกะเข้มงวดมากคือเขาบอกนะว่าอยู่มักกะนี่มันหาอะไรทำไม่ได้เลยที่จะเป็นของฮารอมอ่ะวันนั้นก็หมดคือยาเสพติดมันก็ไม่มีคือบุหรี่ยังไม่มีขายเลยตอนนั้นอ่ะไปหาบุหรี่ดูที่ไหนแต่ก็มีนะแกเล่าให้ผมฟังเลยว่ามีคนปัตตานีคนหนึ่งสรุปว่าอุกอาจมากอาหารจะเอาเฮโรอีนเข้านครมักกะอันนี้แกเล่านะแกบอกแกรู้จักคนในวงการด้วยกันแต่คนนั้นอุกอาจมากจะเอาเฮโรอีนเข้าแล้วสมัยนั้นเหมือนกับตมทางซาอุก็ต้องยอมรับว่าตมไม่ค่อยเข้มงวดคือถ้าเข้มงวดคงไม่มีการปล้นเพชรออกมาที่ไทยได้นะเราไปดูสารคดีปล้นเพชรปล้นกันแบ
ม่ได้ส่วนกันเลยที่โตมองก็อาศัยมุสลิมแล้วก็มีคนปัตตานีอย่าเล่าเอาเฮโรอีนใส่ในขนมแบบมันเป็นอุปมาเพราะในขนมดาดอกดาดอกดาดอกที่มันเป็นก้อนสีดำหวานหวานที่เรากินกันสมัยเด็กย้อนเอาเฮโรอีนใส่ไปในหมอกแพงมาสุดละเลยไอ้ดาดอกยกเลยเป็นลังเลยตัวคือคล้ายๆเหมือนกับว่าระบบสแกนมันคงไม่ดีอะสมัยนั้นมา30ปีที่แล้วอะนะแต่ว่าอัลลอฮ์จะปกป้องอะแกบอกเลยว่าสแกนในผ่านไปแล้วนะสแกนผ่านไปพักตำรวจศาสนาคนเหมือนกับอัลลอฮ์นำทางเขาเดินมาใหม่เขาเดินมาใหม่แล้วก็ฉีดขนมเนี่ยออกมาดูโอ้โหเจอหลอนเฮโรอีนเสียชีวิตคนเนี่ยโดนลงโทษขนาดไหนใช่ไหมคือตามหลักต้องประหารนะแต่ว่าเขาจะประหารไม่ได้เพราะติดปัญหาเรื่องระหว่างประเทศโทษโขนมากตามที่เขาเล่านะอันนี้ผมเล่าตามที่เขาเล่าว่าเราอ่านแล้วยังไงแค่ไหนก็ไม่รู้ลงโทษด้วยการที่จับเนี่ยไปอยู่ในคุกเดียวแล้วก็มือเนี่ยอย่างเงี้ยมัดอย่างเงี้ยเป็นปีปล่อยออกมาแค่ตอนละหมาดทีห้าแล้วก็มัดอย่างนั้นแล้วก็เคี่ยนหลายรอบลงโทษอย่างนั้นเลยจนก็ต้องแขนคนนี้เนี่ยบวมแบบกลายเป็นกล้ามเลยอยู่อย่างนั้นเป็นปีจนกระทั่งเขาปล่อยออกมาปุ๊บกลับมาคนไทยเนี่ยสภาพร่างกายนี่อย่างนี้เป็นบทลงโทษสำหรับคนที่อุนาต่อแผ่นดินฮารอนญาติคนนี้แกเล่าตอนนั้นแกไปเลิกที่นู่นแกก็เล่าคนพยายามเอาแล้วก็ไม่กลัวไงก็โดนเอามาลงโทษสุดท้ายญาติคนนี้แกก็เลิกเรายกตัวอย่างเรื่องนี้มาแน่นอนอันนี้มันเป็นขั้นสูงหมายถึงขั้นสุดของการที่จะรอดนี้ว่าจะสังคมไม่ดีไปยังมักกะเลิกหมดทีวีในมักกะสมัยนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากคำรักอะไรสื่อของทางการเวลาเขาชี้แจงเรื่องการเมืองกันก็เลิกกันสำเร็จครับแต่ว่าตอนหลังเขากลับมาก็เสียชีวิตเขามาร่างกายที่ดีมันก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราจะหนีออกจากสื่อโซเชียลที่มันไม่งามอะไรทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยคือเราจะต้องหนีออกมาให้สุดความสามารถผมก็ไม่รู้จะแนะนำอย่างไรนะที่จะบอกว่าให้หนีสุดความสามารถแต่ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมันอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะแต่ว่าเป็นความไม่รู้ว่าเป็นความเด็ดเดี่ยวเป็นของเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักกันสมัยเรียนแกพอมันมีอินเทอร์เน็ตอยู่ในโน้ตบุ๊กแกไม่รู้จะทำยังไงอ่ะคือแกไปอยู่หอพักในอินเทอร์เน็ตไวมาของตึกทีนี้มันติดไม่รู้ทำยังไงพยายามช่วงหน้าสอบก็อดใจไม่ได้ก็จะดูสุดท้ายทำไงรู้ไหมครับสุดท้ายทำยังไงรู้ไหมโพลเล่นหันสัญญารับอินเทอร์เน็ตจากในมือถือเขาก็หันสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบตจะหมดนะครับแบตมันเหมือนจะหมดเหมือนมันขึ้นเตือนแบตจะหมดนั่นแหละครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราไปที่บางครั้งเราต้องกล้าทำนะเพราะว่าสื่อโซเชียลที่เราเสพมันแล้วมันบางการลงทุนจะเที่ยวล่องในนั้นอยู่แต่นั้นบางครั้งอาจจะต้องแลกด้วยการทำอะไรขนาดนี้ก็แล้วแต่โลกพิจิตรของแต่ละคนน่าจะต้องไปลองดูนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องของอายะห์ภาษีนะรู้จักในอายะห์ของพันธีนะอายะห์สรีมูนีนะส่วนใหญ่คำที่จะใช้กันในคนมาลายูนะครับอายะห์ในพันธีนะเนี่ยมันก็คืออายะห์ในสุรษอัตตอละห์อายะห์ที่2กับอายะห์ที่3นะครับอันนั้นลองไปดูความหมายพูดถึงเรื่องของการตะวักกันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็อัลเลาะห์จะพาให้ช่วยอธิบายเรื่องของอายะห์ในพันธีนะให้ฟังได้มั้ยครับจากการศึกษาที่มาถ้าศึกษาเรื่องนี้ได้เพิ่มเติมจะทำงานได้ที่ไหนอย่างไรครับคืออายะดีนะเนี่ยมันมีการเอาไปอธิบายจนเลอะเทอะเยอะครับในหมู่คน
ทางมลายูเราเนี่ยจนกระทั่งผมมันกลายเป็นสูตรสำหรับการหาริสกีอ่ะอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งมันกลายเป็นสูตรเหมือนสำหรับการหาริสกีจริงๆเนี่ยอายะห์เหล่านี้เนี่ยหนังการศึกษาที่ดีที่สุดคือเมื่อมันเป็นอัลกุรอานการเข้าใจความหมายของมันที่ถูกต้องก็คือหนังสือตัฟซีรอัลกุรอานนะครับอย่าพยายามจะไปเกินเลยไปกว่าสิ่งที่หนังสืออธิบายอัลกุรอานบรรดาอุลามะได้กล่าวถึงนะครับถ้ามีการเอาเรื่องอายะห์ดีนั้นมาอ้างมาเป็นอ่านอันนี้โอ้โหเราก็จะขายอันนั้นได้อันนั้นจะขายเป็นสูตรอย่างนั้นให้อ่านอย่างนั้นเท่านั้นเท่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยมันก็จะเป็นอุตริขึ้นมาฉะนั้นการเข้าใจอายะห์ดีนั้นก็คือทางที่ดีที่สุดคือการไปเปิดหนังสืออธิบายอัลกุรอานว่าในซูเราะห์อัตตะลักตรงอายะห์ที่2และอายะห์ที่3นั้นผู้เชี่ยวชาญเขาอธิบายเรื่องนี้อย่างไรนะครับอันนี้ก็ให้เป็นกรอบไว้นะครับ เราเลี้ยงหมาในแบบที่เลี้ยงแมวได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้นะครับหมาเนี่ยเลี้ยงได้ก็เท่าที่เงื่อนไขที่ศาสนาอนุญาตเลี้ยงไว้เป็นเรื่องของปศุสัตว์เฝ้าสวนเฝ้าอะไรอันนี้ศาสนาอนุญาตสองถ้าน้ำลายเรื่องเนื้อตัวของหมาถือเป็นนัจิสแล้วถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ทำให้มันสะอาดขึ้นเรายังสามารถเลี้ยงมันได้อยู่หรือไม่ครับคือน้ำลายเนี่ยมันนัจิสและมันออกมาจากปากมันไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ทำให้มันสะอาดอยู่แล้วคือหมายถึงมันไม่มีผลิตภัณฑ์จะไปเปลี่ยนปากน้ำลายที่อยู่ในปากของสุนัขให้สะอาดพอเข้าใจไหมครับน้ำลายเนี่ยถ้ามันไหลออกมาผลิตภัณฑ์นั่นแค่ทำความสะอาดน้ำลายไม่สามารถไปเปลี่ยนน้ำลายให้สะอาดเข้าใจประเด็นไหมครับซึ่งมันไม่ต้องรอผลิตภัณฑ์นะครับสบู่อะไรมันก็ล้างน้ำลายสุนัขได้คือทัศนะที่มีน้ำหนักที่อิหม่ามอะห์มัดท่านให้น้ำหนักไว้แล้วก็ที่เชคบินบาสให้น้ำหนักไว้ด้วยก็คือการล้างน้ำลายสุนัขเนี่ยไม่ได้จำกัดเพียงแค่ดินนะหะดีษนบีกล่าวถึงดินก็จริงแต่บรรดาอุลามะได้ขยายความอธิบายต่อว่าสิ่งที่สามารถทำลายน้ำลายของสุนัขทำลายนัจิสของมันได้มีสรรพคุณเท่ากับดินก็ถือเป็นที่อนุญาตทั้งสิ้นนะครับเพราะเป้าหมายก็คือการล้างฉะนั้นในฟัตวาอุลามะเขาก็ได้กล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นสบู่หรืออะไรก็ตามแต่สามารถล้างน้ำลายสุนัขได้แทนดินอันนี้ในทัศนะหนึ่งในมัสยิดฮัมบะลีแต่ถ้าเป็นมัสยิดของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีคือไม่ได้ต้องดินอย่างเดียวต้องดินอย่างเดียวนะครับฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ไปทำให้น้ำลายสุนัขสะอาดนี่ไม่มีอยู่แล้วมันเป็นแค่ผลิตภัณฑ์ที่ไปล้างน้ำลายสุนัขอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลที่จะไปอนุญาตการเลี้ยงสุนัขเพราะยังไงเสียสุนัขน้ำลายมันก็ยังสกปรกอยู่ในปากมันและตราบเท่าที่น้ำลายยังสกปรกอยู่ในธรรมชาติของมันก็จะไหลหยดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นปัญหาสำหรับสถานที่นั้นๆแต่ที่เราต้องเข้าใจก็คือการห้ามเลี้ยงสุนัขมันไม่ได้มีเหตุผลเพียงแค่เรื่องนัจิสสุนัขเป็นสัตว์ที่สร้างการรบกวนคนอื่นสุนัขไหนจะเป็นทั้งโรคไหนจะกัดคนไหนจะส่งเสียงร้องไหนจะเป็นปัญหาฉะนั้นเหตุผลที่อิสลามห้ามเลี้ยงสุนัขอยู่ในบ้านนะครับหนึ่งในเหตุผลนั้นจะเป็นฮิกมะห์หนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติเพื่อนบ้านด้วยนึกออกไหมครับมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติเพื่อนบ้านด้วยลองคิดดูง่ายๆว่าสมมติเพื่อนบ้านเราเป็นมุสลิมเขาจะอ่านคัมภีร์กุรอานหมาเราที่ฝังอยู่ใครเคยมีบ้านอยู่ใกล้แหล่งที่มีหมาจะรู้เวลาตกกลางคืนโอ้โหนอนไม่ได้เลยบางทีนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับไหนจะเรื่องอันตรายของการที่มันจะไปกัดคนอื่นอีกและอย่างที่เราเห็นข่าวกันอยู่เวลามีการเลี้ยงสุนัขที่นี่ก็คุมกันไม่ได้แล้วว่าสุนัขพันไหนพันไหนพันไหนลามไปถึงพันที่ดุมากๆกัดคนตายก็มีฉะนั้นให้เข้าใจนะครับว่าการห้ามเลี้ยงสุนัขมันไม่ได้มีประเด็นเพียงแค่เรื่องน้ำลายมันมีเรื่องอื่นๆตามมาด้วยนะครับสุนัขเป็นสัตว์ที่ถ้าพูดเราเป็นสัตว์ที่ฉลาดก็ฉลาดใช้เลี้ยงใช้อะไรได้ศาสนาเลยให้เลี้ยงโดยที่สนองต่อเป้าหมายที่จะเป็นของมนุษย์เช่นให้เลี้ยงในปศุสัตว์เฝ้าแพะเฝ้าแกะสุนัขที่เขาเรียกว่าสุนัขไล่ฝูงแพะแล้วก็เวลาสวนเนี่ยสวนที่เราปลูกบางทีกลัวจะมีสัตว์อะไรต่อมีอะไรเข้ามารบกวนหรือกิน
พืชพันธุ์ที่เราปลูกสุนัขแบบนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันใช้เลี้ยงมันไม่ใช่ที่ที่คนอยู่ตรงนั้นในสวนในเลี้ยงพวกนี้มันไม่ใช่ที่ที่คนเขาจะอยู่อย่างผมรู้จักมุสลิมคนหนึ่งที่ยะลาคนยะลาก็ทำสวนยางแล้วก็ตามสวนยางณตอนนี้มันยังมีหมูป่าเหลืออยู่หมูป่าหมูป่าเวลามันเข้ามาตามสวนยางเพื่อมากินอะไรมาที่มันก็มีขี้เรี่ยราดแล้วมันก็กัดกินพืชเขาก็เลี้ยงสุนัขบนภูเขาอ่ะบนสวนที่มีต้นยางอยู่ทางนี้ก็เพื่อไล่พวกหมูป่าพวกนี้ไม่ให้มาแต่หมูป่าก็ดุหน้าขุ่นหน้าดูไอ้กรณีเช่นนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้เลี้ยงแต่ถ้าจะเอามาเลี้ยงอยู่ในบ้านเลี้ยงพาไปเดินจูงตามสวนไม่ได้นะครับไม่ได้ทำไมคนอิสลามในตุรกีถึงเลี้ยงหมากันได้คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนตุรกีเป็นประเทศที่ถูกกดเรื่องศาสนามานานฉะนั้นมุสลิมในตุรกีเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในมุสลิมที่ประชากรเขาไม่ได้เข้าใจศาสนาตุรกีเนี่ยคือโดนลัทธิของอาตาเติร์กระบอบอาตาเติร์กคือระบอบที่กีดกันเรื่องศาสนากดไว้นานมากเพิ่งจะมาเริ่มที่จะมีสิทธิเสรีภาพเรื่องศาสนาไม่กี่ปีมานี้นะครับฉะนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับคนตุรกีคือถ้าใครไปตุรกีใครไปตุรกีผมเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งในร้อยคนสวมฮิญาบหนึ่งคนไม่ใช่สิไม่ใช่ในร้อยคนนั้นคือคุณเข้าใจไม่ไปเลยหรือตรงตลาดเลยหันไปซ้ายขวาไม่เจอใครสวมฮิญาบเลยในสายตาไม่มีน้ำๆที่โผล่มาสมพิจารณ์ไม่รู้ว่าเป็นคนตุรกีหรือคนอาหรับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันขนาดนั้นนะไม่ใช่อันนี้ประการที่หนึ่งที่ต้องเข้าใจฉะนั้นถ้าเขาเลี้ยงหมาอันนี้ไม่ได้แปลกอะไรหมายถึงว่าไม่ได้เกินความคาดหมายเพราะว่าเขาแทบไม่ได้เข้าใจหลักศาสนาแล้วก็สองเวลาไปเที่ยวตุรกีเนี่ยอย่าไปเข้าใจเป็นประเทศมุสลิมเข้าร้านไหนร้านหมดผมพวกเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องหลักการพื้นฐานวัฒนธรรมในตุรกีดูที่เมนูได้เลยนะครับเวลาเราเข้าร้านอาหารจะมีเหล้าอยู่ในเมนูแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนื้อหมูก็มีขายผมได้ถามเด็กจนะคนหนึ่งมุสลิมพี่น้องแบบเป็นคนจนะเรียนปริญญาเอกที่ตุรกีเขาเรียนตั้งแต่ป.ตรีจนป.เอกตอนนี้ป.เอกเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ตุรกีน้อยก็ไม่เชื่อใจในกระบวนการทำละคนที่นั่นมันไม่สนใจเลยเขาจะเป็นลักษณะไปซื้อเนื้อจากแหล่งทำละด้วยเหตุนี้เองตอนที่ผมไปที่อิสตันบูลแล้วก็ถามเขาเดิมเนี่ยแกก็เตือนแกเข้าใจว่าเรามาจากมาเลเซียว่าหน้าเราฉะนั้นจะกินจะอะไรก็ให้เราด้วยเหตุนี้เองก็คือร้านอาหารเจ้าของร้านร้านคือแบบคนตุรกีเขาชอบกินคือแบบใช่ไหมร้านคือแบบเจ้าของร้านต้องหันเนี่ยคือแบบผูกหมาอยู่ตรงนั้นเฉือนแล้วก็ลูบหัวหมาเล่นพอเราคนมาลายูดูปุ๊บโอ้ก็เลยว่าเกย์ไปกินไม่ได้เห็นที่เป็นต้นเห็นไหมฉะนั้นเรื่องเลี้ยงหมาผมว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นนะเขาถือว่าเป็นชีวิตของเขาเป็นเสรีของเขาผมเจออะไรแปลกๆกว่านี้เยอะเลยคนตุรกีต่อสลังไม่เป็นคุณคิดดูคือเราก็ไม่รู้ว่าส่วนใหญ่ส่วนน้อยนะแต่ผมเข้ามัสยิดเขาได้สลังไม่มีใครตอบผมได้นั่งมองมาแล้วก็ทำนั่งงงๆคือเราให้สลังอุปสรรคตอบกลับมาไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงขนาดนั้นแล้วก็เคยเจอการอ่านน้ำละหมาดที่แปลกประหลาดที่สุดตั้งแต่เคยเกิดมาผมไปที่มัสยิดกำลังอ่านน้ำละหมาดก็มีคนหนึ่งลุงคนหนึ่งมาครับเขาก็อาบนะอาบปกติพอถึงหูก็ลูบหูก็เสร็จเลยเท้าไม่มีก็งงเหมือนกันว่ามันแบบทำไมถึงไม่อ่านอันนี้ไม่รู้มองแง่ดีว่าเขามีน้ำละหมาดอยู่ก่อนแล้วก็เขาก็อยากจะอาบอีกรอบนึงแต่ก็ไม่อยากล้างเท้าแล้วก็ไม่รู้เป็นไปได้มั้งคือไม่ทำอะไรกับเท้าเลยคือลูบหูอย่างนี้แล้วก็ไปเลยฮะเลื่อมอ่ะ
เออก็เป็นไปได้ผมว่าลืมเราก็ไม่แน่ใจนั่นแหละครับเช่นเดียวกันมุสลิมโซนๆประเทศที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตนะคาซัคสถานพวกเนี้ยระวังให้ดีนะครับคือเขาแทบจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องหลักการศาสนากันมากเลยคือเคยดูสารคดีของช่องอัลญาซีเราะห์ความน่าเศร้าของมุสลิมในประเทศคาซัคสถานมีการเดินไปสัมภาษณ์ตามท้องถนนชื่อมูฮัมหมัดชื่ออันวาร์เนี่ยบางคนชาฮาดะห์ได้อยู่ท่อนเดียวที่ดูความน่ากลัวของมุสลิมแท้นั้นหมายถึงอีหม่านที่ย่ำแย่ขนาดนั้นบางคนเนี่ยชาฮาดะห์ท่อนเดียวแค่ไหลไหลลงประโยคออกมาต่อไม่ได้บางคนถูกถามว่ารุกนอิสลามมีกี่ข้อตอบได้2ข้อชะฮาดะห์กับละหมาดแต่ก็ไม่เคยละหมาดบางคนก็ถามว่าชีวิตนี้เคยละหมาดมั้ยเคยถึงไม่เคยนี่เคยดูสารคดีข่าวของช่องอัลญะซีเราะห์ประเทศมุสลิมโซนนี้เขาโดนคือกดมานานมากฉะนั้นมันก็ต้องรู้อ่ะเวลาเราไปประเทศพวกนี้สมมติในอนาคตใครมีโอกาสไปหรือไปขึ้นสายการบินพวกเนี้ยเสริมอาหารมาไปกินซิซัวเพราะว่าผมเคยขึ้นสายการบินของคาซัคพนักงานผู้หญิงแอร์นะก็ไม่รู้มุสลิมหรือเปล่าผมทองนะผมถามว่าฮาลาลมั้ยเขาตอบว่าไม่มีหมูผมบอกไม่ใช่ผมถามผมว่าไม่ใช่คำตอบพนักงานถามว่าฮาลาลมั้ยผมไม่มีหมูสักพักก็คุยไม่รู้เรื่องเขาก็ไปตามเขาได้เบอร์แอร์ผู้ชายคนหนึ่งชื่ออันวาร์ชื่อถามมันฮาลาลมั้ยก็ยืนยันคำเดิมไม่มีหมูผมก็เลยไม่กินนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเนื้อไก่ถามมหาลัยไม่ตอบไม่มีหมูมุสลิมตอบด้วยกันอย่างเงี้ยมันสะท้อนอะไรสะท้อนปัญหาด้วยความเข้าใจศาสนามากนะครับควรปฏิบัติตัวอย่างไรในสถานการณ์ที่เพื่อนล้อในเรื่องศาสนาแรงๆก็เตือนตรงๆบอกว่าอย่าล้อกันเรื่องศาสนาเพราะการล้อเพราะเรื่องศาสนาถ้าล้อเลียนกันเนี่ยถึงขั้นกบศาสนาได้อย่าล้อกันเรื่องศาสนาถ้าล้อเลียนกันรุนแรงหยอกล้อกันหรือพูดแขวะกันเย้ยกันเนี่ยตกศาสนาได้นะครับถ้ายังไม่หยุดเดินออกไปไม่ต้องคุยต้องลงโทษเขาด้วยการตัดขาดไปเข้าไปนะครับก็ต้องเข้มแข็งขนาดนั้นจนกว่าเขาจะมาขอโทษแล้วก็บอกว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกค่อยว่าในชีวิตใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้มีการไม่ใช่ให้เกิดชุบฮะหรือข้อคอนเฟิร์นไม่มีทางออกอื่นนะครับถ้าข้อคอนเฟิร์นในเรื่องศาสนานั้นๆเป็นที่ระบาดอยู่ในสังคมก็ต้องศึกษาความรู้ในเรื่องนั้นตอบโต้อันนั้นหลักสำคัญที่สุดทักษะที่ต้องมีคือต้องอ่านภาษาอังกฤษออกต้องอ่านงานวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษออกเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราได้ภาษาอังกฤษมันเข้าไปศึกษาวิชาการข้อมูลในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้มีเพียงพอแต่ถ้าเราได้ภาษาไทยอย่างเดียวไม่พอมันไม่ทันเนื่องจากว่าข้อมูลในภาษาไทยมันน้อยฉะนั้นก็ต้องศึกษาเช่นถ้ามีข้อคลุมเครือจากพวกเอทิสก็ต้องไปศึกษาเรื่องเอทิสโดยตรงมีข้อคลุมเครือจากพวกลิเบอรัลก็ไปศึกษาพวกลิเบอรัลมีข้อคลุมเครือจากพวกชีอะห์ก็ไปศึกษาเรื่องชีอะห์อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือถ้าไม่ศึกษาอะไรเลยไม่มีทางแก้ข้อคลุมเครือได้แน่นอนนะครับการตอบคำถามเครื่องต่างศาสนิกอย่างไรให้ทั้งถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดความสงสัยที่เพิ่มขึ้นคือการตอบคำถามคนที่ไม่ใช่มุสลิมหนีไม่พ้นอาการที่เราต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการตอบคือต้องเป็นคนที่ศึกษาความรู้ศาสนาผ่านที่นักดะวะนักเผยแพร่อิสลามระดับโลกเขาศึกษามาก่อนเขาทำมาก่อนไม่ว่าจะเป็นดร.ซากิดไนหรือใครคือเราต้องเป็นคนที่อยู่ในวงเนี้ยอยู่ในวงที่ตามฟังสิ่งเหล่านี้ตามดูสิ่งเหล่านี้ตามดูวิธีการตอบสิ่งเหล่านี้เมื่อนั้นเราถึงจะตอบได้แต่ถ้าเราไม่ค่อยได้ตามศาสนิกถามเราก็ดันทุรังตอบมันก็จะเกิดปัญหาฉะนั้นอะไรที่เราไม่พร้อมเราไม่แน่ใจว่ามันใช่คำตอบที่ถูกต้องไหมเนี่ยเราก็บอกเพื่อนศาสนิกไปว่าเดี๋ยวขอไปดูขอไปค้นคว้าเพิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้ในสิ่งที่สงสัยแล้วกันแล้ววิธีที่รวดเร็วสุดก็คือไปถามคนที่มีความรู้มีความชำนาญในการตอบคนต่างศาสนาว่าถ้าเขาถามเรื่องนี้จะตอบอย่างไรมันจะเร็วที่สุดแต่ถ้าเราต้องการทักษะที่เสถียรที่สุดคือเราต้องก้าวกระโดดไปสู่การศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดเต็มตัวนะครับถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องนี้เราก็จะตอบแบบ
แบบไปก่อโรคเพิ่มอ่ะจนทำให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาดื้อยาใช่ไหมอย่างเช่นแม้แต่คำถามเบสิกอย่างเช่นเวลาคนตะซานิ่งถามว่าทำไมไม่กินหมูเราก็จะเจอมุสลิมที่ตอบแบบว่าหมูมันเป็นโรคหมูมันไม่สะอาดหมูมันสกปรกอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วผมก็ถามกลับว่าแล้วหมูที่มันเลี้ยงมาอย่างดีเลยในห้องสะอาดอะไรมีวิทยาการที่ทำให้เนื้อหมูมันฆ่าเชื้อได้ไหมอย่างนี้ก็ได้สิพอเราไปเปิดแล้วมันทำให้คนที่ได้รับคำตอบที่ไม่เคลียร์ครั้งแรกเกิดอาการดื้อยาแล้วก็คิดว่าอิสลามมีแหล่งข้อมูลของสื่อทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อในพระเจ้าหรือไม่คือถ้าได้ภาษาอังกฤษมีเป็นเบื่อเลยครับในโลกข้อมูลจากนี้เยอะมากเฉพาะเว็บไซต์ที่มุสลิมเราทำเกี่ยวกับการตอบโต้หรือทฤษฎีวิวัฒนาการก็ประมาณเกือบ30เว็บแต่ถ้ารวมของฝ่ายคริสเตียนเขาทำด้วยของฝ่ายที่ต่อต้านพวกเอทีสโอ้โหเต็มไปหมดผมก็ไม่รู้ว่าตั้งเท่าไหร่แต่ว่าในเว็บไซต์เนี่ยมันมีทุกอย่างสิ่งนี้หาได้ไม่ยากถ้าคุณได้ภาษาอังกฤษคุณพิมพ์คำว่าเขาเรียก refuse atheist มันก็ขึ้นมาเต็มไปหมดนะผมเคยทำรายการแล้วก็ชูเอกสารชุดหนึ่งเนี่ยเคยให้บางอิสมาเอลดูมุสลิมที่อังกฤษเขาทำเอกสารชี้แจงว่าทำไมอิสลามถึงห้ามรักร่วมเพศอย่างเงี้ยทำไมอิสลามถึงห้ามรักร่วมเพศข้อมูลทางการแพทย์นี่อย่างเต็มไปหมดเลย200กว่าหน้ามันมีหมดแต่ถ้าเราไม่ได้ภาษาอังกฤษเรารอภาษาไทยอย่างเดียวมันก็จะมีข้อมูลจำกัดเพราะว่าในสังคมไทยคนที่ทำงานต่อสู้ด้านนี้มันแทบจะนับนิ้วองค์กรกันได้อย่างเช่นถ้าถามมาว่าจะเอาข้อมูลที่ตอบโต้พวกคนที่ใช้วิทย์มาปฏิเสธพระเจ้าจะไปหาจากไหนผมก็แนะนำอย่างเช่นมันจะมีเว็บไซต์ที่พี่น้องเราทำอ่ะของอารีฟชื่อเว็บอะไรนะ Evolution New ไหมนะ Evolution New Thailand อย่างเงี้ยหรือใน channel แกก็คืออารีฟซาลาฟีมันก็จะขึ้นอยู่เท่าที่ผมนึกออกมันก็มีไม่เยอะเพราะว่าสังคมว่าสิ่งเรายังใหม่เกินไปกับเรื่องเหล่านี้ยังใหม่เกินไปกับปรากฏการณ์เหล่านี้นะครับแต่แน่นอนมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับคิดเห็นยังไงกับอาจารย์สอนศาสนาบางคนที่อยากมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนแต่ไปคุกคามผู้หญิงมันอาจารย์คุณ อยากมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนแล้วไปคุกคามผู้หญิงคือถ้าเป็นพฤติกรรมอย่างนี้จริงก็ไม่ต้องรับความรู้อะแต่คนแบบเนี้ยในความคิดเห็นผมเลยนะไม่ต้องไปรับความรู้จากคนประเภทนี้เพราะว่าเป็นภัยนะประเภทคุกคามผู้หญิงอันหนึ่งที่หนักไปกว่านั้นที่เคยรับรู้กันมาประเภทชวนผู้หญิงไปนั่งเล่นที่ห้องก็มีมันมีหมดเลยครับในสังคมอาจารย์บรรยายศาสนาแต่คุกคามผู้หญิงก็มีอาจารย์บรรยายศาสนาคุกคามผู้ชายก็มีเข้าใจข้อคุกคามผู้ชายก็เป็นอาจารย์ปอนเน่เราพูดกันตรงๆก็มีหมดเลยครับปัญหามันเยอะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าถ้าเรายืนยันได้จริงๆว่าคนคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ก็เตือนเขาให้เลิกซะแล้วถ้าเขายังไม่หยุดพฤติกรรมเช่นนี้ยังเป็นภัยต่อผู้อื่นก็อนุญาตให้เตือนให้ผู้อื่นรู้ภัยของอาจารย์คนนี้ได้เขาเรียกว่าเป็นการยัดเป็นการป้องกันพี่น้องมุสลิมให้ระวังภัยคนแบบนี้นะครับแล้วก็เลิกรับความรู้จากคนที่ไม่มีคุณธรรมแบบนี้ไปคิดยังไงกับผู้ชายอิสลามอยากมีภรรยา4คนแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูภรรยาให้ดีได้นะครับมันแน่นอนแหละครับการเลี้ยงดูภรรยาที่ไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หมดมีคนเดียวเลี้ยงไม่ดีก็บาปคนการเลี้ยงภรรยาที่ไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หมดไม่ว่าจะมีคนเดียวหรือมี2มี3มี4เป็นปัญหากันหมดนะครับฉะนั้นการไม่เลี้ยงดูภรรยาไม่ให้นาฟะกะห์ภรรยาได้เป็นเครื่องใหญ่เป็นอามานะห์ที่ต้องโดนสอบสวนในโลกหน้าเพราะว่าสิทธิที่ภรรยาได้จากเราก็คือการได้รับนาฟะกะห์และได้รับความรู้ศาสนาจากเราด้วยนะครับฉะนั้นถ้าสามีเนี่ยเอาเค้าเรียกนำพาภรรยาไม่ได้นาฟะกะห์ก็ไม่ให้เลี้ยงดูก็ไม่เลี้ยงแล้วแถมไปมี4คนอีกนี่ไปกันเนี่ยคนเดียวยังเอาไม่รอดไปมี4คนจะเหลืองงมั้ยครับและโดยมากของผู้ชายที่
มีภรรยาแล้วไม่ดูแลภรรยาให้มันคือไม่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูให้นฟากอภรรยาถ้ามีภรรยาเกินหนึ่งคนโดยมากของผู้ชายแบบนี้ก็จะไม่อาเดนไม่ยุติธรรมในเรื่องของการปฏิบัติภรรยานึกออกไหมมันก็จะพังเป็นเรื่องๆไปไม่นฟากอไม่ให้เพราะไปมีภรรยาสองสามก็อาจจะเป็นลักษณะกับคนนึงก็ให้กับคนนึงก็ปฏิบัติไม่เป็นธรรมอย่างนี้เป็นต้นคนที่ปฏิบัติกับภรรยาไม่เป็นธรรมนะระหว่างภรรยาไม่เป็นธรรมเนี่ยอันตรายนะครับดูฮะดิษนบีบอกนะครับในฮะดิษที่ถูกรายงานโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดเป็นฮะดิษซอฮีหท่านนบีว่ามันกานัตละฮุมันกานัตละฮุมรออะตันนะครับฟะมาละอิละอิห์ดาฮุมาใครก็ตามแต่ที่เขามีสตรี2คนคือมีภรรยา2คนอยู่ณที่ตัวเขาและเขาก็เอ็นเอียงไปหาคนหนึ่งคนใดใน2คนนั้นเป็นพิเศษก็คือโปรดปรานคนนี้เป็นพิเศษไม่ให้ความเป็นธรรมนะครับยาอายอมัลกิยามะวะชิกกุฮุมาอิลุนคนคนนี้ในวันกิยามะเขาจะมาในสภาพที่ร่างกายของเขาซีกหนึ่งเนี่ยเอ็นเอียงคือเดินไม่ตรงเราก็จะลงโทษเขาให้เดินคือในวันยังเป็นวันที่ยากลำบากเป็นวันที่ทุกคนร้อนกับดวงอาทิตย์เหงื่อท่วมเดินตรงนี่ยังลำบากเลยนี่เราจะทำให้เดินเบี้ยวเดินเขไปร่างกายซีกหนึ่งคือเอียงไปอย่างเงี้ยน่ากลัวนะครับไม่ใช่เดินเขอยู่ตามหน้าตึกนี่ไม่มีอะไรวันกิยามะนะครับฉะนั้นเรื่องใหญ่ถ้าศรัทธาและยำเกรงต่ออัลเลาะห์เนี่ยให้รู้ไว้ด้วยว่าการมีภรรยาคนที่สองเนี่ยหรือสามเนี่ยไม่ใช่สักแต่คิดว่าอยากจะมีพอใจจะมีต้องรับผิดชอบให้ได้นะครับต้องมีความยุติธรรมให้ได้นะครับจากที่อาจารย์ใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มีอีหม่านที่หนักแน่นสำหรับอาจารย์ใช้ชีวิตอย่างไรมีแนวทางอย่างไรให้อยู่กับยุคปัจจุบันโดยหนักแน่นในศาสนาผมเองก็เหมือนทุกคนเลยครับมีช่วงอีหม่านอ่อนมีช่วงอีหม่านแข็งมีช่วงที่เป็นบททดสอบทุกคนไม่มีใครที่สามารถจะบอกได้ว่าอีหม่านของเรานิ่งเท่ากับภูผาทุกคนมีช่วงเวลาที่อ่อนแอหมดแต่อย่างที่ผมบอกสำหรับผมจากประสบการณ์ชีวิตผมสิ่งที่ผมใช้ในการพยุงศาสนาอยู่ตลอดก็คือ1ความรู้ศาสนาที่หาอยู่เรื่อยเวลาเราหาความรู้ศาสนาอยู่เรื่อยเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในประการที่คอยป้องกันไม่ให้สิ่งไร้สาระมันเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตเราเข้าใจไหมครับพอจิตใจเราช่วงนึงทำท่าจะไปสนใจเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์กับศาสนาพอเราความรู้ศาสนามันเข้ามาปุ๊บตัดออกสิ่งนั้นก็จะโดนลดความสัมพันธ์ออกไปเองฉะนั้นการแสวงหาความรู้ศาสนาอย่างต่อเนื่องนี่สำคัญสองญะมาอะห์ที่ผมอยู่ทำลิลละนะครับเรามีญะมาอะห์ที่เราอยู่เราเจอเป็นทางการในวันศุกร์กับวันอาทิตย์เป็นลักษณะมาสอนมาทำฮะละกอฮ์กันส่วนวันอื่นเนี่ยเราเจอกันแบบไม่ทางการเจอกันนอกรอบมานั่งกินนั่งอะไรแล้วก็คุยเรื่องที่มันมีประโยชน์มันก็ทำให้เราได้รับการตักเตือนขัดเกลาอยู่ตลอดนะครับต่างคนต่างอยู่ในกลุ่มที่ดีก็จะมีการเพิ่มอีหม่านอยู่ตลอดแล้วก็3ผมเองก็ขอดุอาบ่อยนะครับในละหมาดเนี่ยขอดุอาให้เราอยู่ในหลักการศาสนาที่มั่นคงชีวิตของเราเนี่ยเราพยายามโดยลำพังไม่ได้หรอกครับมันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ต้องช่วยเราเพื่อให้เรามั่นคงซึ่งการที่อัลเลาะห์จะช่วยเราเนี่ยคือ1เราต้องขอดุอาและละทิ้งของฮารามสุดความสามารถนะครับหลักมันมีกว้างๆอยู่ประมาณนี้ถ้าเราทำมันได้ชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์วันนี้คำถามหมดแล้วถ้าไม่มีอะไรก็ขอจบการทำงานในครั้งนี้เพียงเท่านี้นะครับบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์